กลับสู่ธรรมชาติแห่งกรุณาแบ่งปันประสบการณ์โดยอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์โครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date เสียงอ่านและดนตรีประกอบโดยนายธนเดชเจริญเสียงบทนำร่วมกับเครือข่ายชีวิตสิกขาและกลุ่มชวนคิดชีวิตที่เหลือจัดกิจกรรมสนทนาในหัวข้อเรื่องกลับสู่ธรรมชาติแห่งกรุณาเมื่อวันเสาร์ที่4สิงหาคม2561ที่บ้านพักกรุงเทพคริสเตียนถนนสีลมกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความหมายกับชีวิตหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมและเรียบเรียงการพูดคุยกันในวันนั้นด้วยเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดคุยนั้นมีประโยชน์น่าจะนำมาบันทึกไว้ในรูปแบบของหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสอ่านและนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตที่จะมีส่วนให้คนในครอบครัวชุมชนสังคมรอบตัวสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากรุณาและสันติมีความสัมพันธ์เกื้อกูลทั้งต่อผู้ที่ยังอยู่และผู้ที่กำลังจากไปทางทีมงานผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้กลับมาค้นพบต้นทางแห่งความกรุณาที่มีอยู่ในใจของตนเองและปล่อยให้กระแสทานแห่งความเมตตากรุณาในใจนั้นไหลเอิบอาบไปสู่จุดหมายคือท้องทะเลที่ล้อมรวมทุกชีวิตไว้ด้วยกันกระนำจากที่มีโอกาสได้ฟังอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์บรรยายโดยดูจากคลิปวิดีโอที่อยู่บน YouTube ซึ่งอาจารย์ไปบรรยายที่โรงเรียนรุ่งอรุณเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชน13คนที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนเรื่องราวมีความน่าสนใจตรงที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้ว่ามีผู้คนจำนวนมากมายทั้งในและต่างประเทศที่ส่งกำลังใจให้อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศส่งทุกอย่างที่ทำได้มาสนับสนุนจนเยาวชนทุกคนสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างรอดปลอดภัยด้วยความที่ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรามีโอกาสได้เห็นความกรุณาที่มาจากทุกสารทิศโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติเลยยังมีประเด็นที่ว่าก็ยังมีเด็กๆที่เดือดร้อนหิวโหยอยู่ในอีกหลายประเทศที่เกิดสงครามอะไรแบบนี้เหตุใดจึงไม่มีความกรุณาแบบนี้ไปถึงเด็กๆแถวนั้นบ้างเราก็รู้สึกว่าทำไมบางมุมคนถึงกรุณาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือแต่ในบางมุมถึงไม่มีมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราในแต่ละสถานการณ์วันนี้ก็เลยมาชวนกันพูดคุยกับอาจารย์ประมวลในเรื่องของความกรุณาหัวข้อคือกลับสู่ธรรมชาติแห่งกรุณาต้นทานของชีวิตคำว่าต้นทานหมายความว่าถ้าชีวิตของเราเปรียบประดุจดังแม่น้ำสักสายหนึ่งที่ไหลมาอาจจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพหรือแม่น้ำสายอื่นมันมีจุดต้นกำเนิดแม่น้ำสายนั้นซึ่งอาจจะเล็กมากนึกถึงภาพนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราบอกว่ากว้างขวางใหญ่โตนี้เมื่อตอนที่ผมไปเริ่มต้นการเดินทางที่ต้นน้ำปิงที่ไหลมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาต้นลำธารของแม่น้ำปิงเป็นลำธารเล็กๆต้นธารจริงๆนั้นอยู่ในเขตแดนพม่าแต่ว่าผมเริ่มต้นไปเดินได้แค่เขตแดนไทยแต่ก็คือเป็นลำธารที่เล็กมากๆผมพูดแค่นี้เพื่อให้เราเห็นภาพว่าต้นทางของแม่น้ำสายใหญ่ที่เริ่มจากจุดเล็กๆแต่จุดเล็กๆนั้นคือต้นทางของแม่น้ำสายใหญ่ชีวิตของพวกเราทุกคนก็ล้วนมีต้นทานมาจากการุณยธรรมซึ่งอยู่ภายในใจ
ความฝันของแม่ชีวิตของพวกเราทุกคนมีต้นทานมาจากการุณยธรรมที่เป็นความฝันของแม่ของพวกเราผมใช้คำว่าความฝันนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีตัวเราแต่มีภาพความหมายบางอย่างเกิดขึ้นในใจของผู้หญิงคนหนึ่งอันอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้เป็นความหมายที่กลายมาเป็นพลังที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายในที่นี้มีจำนวนมากที่เป็นสุภาพสตรีและไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งแล้วกระมังที่เป็นแม่เราอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมจิตดวงหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีการศึกษาอบรมบ่มเพาะอย่างเป็นกิจจลักษณะไม่มีใครมาสอนว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่มีใครสอนว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่จิตดวงนั้นสามารถใช้พลังชีวิตทั้งหมดเพื่อก่อให้เกิดชีวิตอีกชีวิตหนึ่งได้และอบอุ้มคุ้มครองชีวิตที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นโดยที่ไม่มีความคิดเชิงเหตุผลเลยมีแต่ความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกนี่แหละครับคือการุณยธรรมหรือกรุณาที่เป็นต้นฐานของชีวิตพวกเราทุกๆคนในตำนานธรรมทั้งหลายของพระมหาบุรุษจะเริ่มต้นด้วยความฝันของแม่แม้กระทั่งพระศาสดาของเราชาวพุทธคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินว่ามีช้างเผือกเข้ามาสู่พระครรภ์แล้วพวกเราลองไปอ่านชีวิตของมหาบุรุษทั้งหลายเริ่มต้นด้วยแม่ฝันว่าทั้งนั้นเลยครับแต่บังเอิญว่าพวกเราแต่ละคนอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะได้เก็บบันทึกไว้ว่าแม่เราฝันว่าอย่างไรแต่ถ้าพวกเราใครยังมีคุณแม่อยู่ในปัจจุบันกลับไปบ้านวันนี้ก็ถามเลยว่าตอนที่หนูเกิดมาหรือผมเกิดมาแม่ฝันว่ายังไงแล้วจริงๆแปลกมากเลยนะเราจะมีความหมายนี้หรือพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้สำหรับคนที่มีลูกอย่าลืมความฝันที่เกิดขึ้นในใจเราก่อนให้กำเนิดเกิดลูกคนนั้นนะครับผมกำลังพูดถึงประเด็นนี้เพื่อจะไม่ต้องนิยามอะไรมากเพียงแค่บอกพวกเราทุกคนว่ากรุณาหรือการุณยธรรมคือสภาวะจิตที่ไม่จำเป็นต้องมีความคิดเชิงเหตุผลและไม่มีคำถามว่าทำไมต้องทำความกรุณาในจิตใจของเด็กทุกคนผมเชื่อว่าคุณแม่ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่มีคำถามเลยว่าเราจะเลี้ยงดูชีวิตนี้ไปทำไมผมกล้าพูดนะแม้ว่าผมจะเป็นผู้ชายและผมเชื่อว่านี่คือความหมายของชีวิตของเราทุกคนเพราะเราเกิดมาจากสิ่งนี้ครับและสิ่งนี้คือต้นทานแห่งชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในใจของเราทุกคนก่อร่างสร้างรูปความเป็นตัวตนของเราบนฐานของความหมายนี้เด็กทุกคนเกิดมามีความบริสุทธิ์จึงเป็นเด็กที่มีความกรุณาอยู่ภายในแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเรากลับมาสู่กรุณาก็คือกลับบ้านนะครับกลับไปสู่จุดเดิมที่เป็นบ้านเกิดของเราและเมื่อเรากลับไปจุดเดิมที่เป็นบ้านเกิดเราเราจะพบความหมายที่มหัศจรรย์มากเมื่อสักครู่แนะนำกับผมว่าผมเดินทางด้วยเท้ากลับบ้านที่เกาะสมุยใช่ไหมครับใช่เลยครับตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมอยากกลับไปบ้านบ้านที่ไม่ใช่อยู่ในความหมายเชิงกายภาพแต่บ้านที่เป็นความหมายอยู่ในใจของผมผมก็เกิดขึ้นมาจากความฝันของแม่เหมือนกันและผมก็อยากกลับไปตามความฝันของแม่และผมก็เชื่อว่าแม่ผมก็ยังมีฝันที่งดงามอยู่ภายในเมื่อให้กำเนิดผมผมเข้าใจว่าทุกครั้งที่เราจะคุยกันในประเด็นนี้หลังจากนี้ไปเราจะได้กลับไปสู่ต้นทางของการุณยธรรมที่ให้กำเนิดชีวิตของพวกเราต้นน้ำเล็กๆที่กลายมาเป็นแม่น้ำที่กว้างและลึกลึกมากจนกระทั่งว่าหยั่งเกือบไม่ถึงและกว้างมากจนกระทั่งข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้
ความกรุณาของชายและหญิงผมพูดถึงความเป็นหญิงเป็นชายก่อนนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงหรือเพศชายนะครับเกี่ยวกับความเป็นหญิงและความเป็นชายเราถือกำเนิดเกิดมาบนความเป็นหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของความเป็นเราคือกลับไปสู่ความรู้ที่อย่างถึงจุดกำเนิดของชีวิตซึ่งเป็นความรู้แบบหญิงครับสิ่งที่ผมเคยคุยกับพวกเราบางคนว่าสมัยที่ผมบวชและไปเรียนภาษาบาลีผมพบความยุ่งยากอย่างหนึ่งในภาษาบาลีนั่นคือภาษาไทยไม่มีเพศคำทุกคำในภาษาไทยไม่มีเพศแต่คำในภาษาบาลีมีเพศคำหนึ่งคำจะนำไปใช้ต้องเอาไปแจกวิภัตติหรือแจกศัพท์ต้องแจกให้ถูกว่าศัพท์นี้เป็นเพศไหนผมก็เลยงงว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรเขาเรียกว่าเป็นปุงลิงคือเพศชายอิทธิลิงคือเพศหญิงณปุงสักกะลิงคือไม่มีเพศถ้าไม่มีเพศก็เช่นสิ่งของบางอย่างผมก็เลยไปถามครูที่สอนผมว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่าศัพท์ไหนเป็นเพศไหนครูท่านก็ตอบไม่ค่อยถูกท่านก็บอกว่าต้องจำเอาผมก็เลยต้องจำนะครับเพื่อที่จะท่องให้ถูกแน่นอนครับคำว่าบุรุษที่เป็นเพศชายอยู่แล้วผมจะท่องถูกเวลานำไปใช้บุรุษหรือปุริสะก็ต้องท่องเป็นปุริโสปุริสาปุริเสหิปุริเสภิไปเรื่อยๆจนตอนนี้ยังจำอยู่เลยแต่ถ้าเป็นเพศหญิงอิทธิลิงก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งครับจะท่องไม่เหมือนกันทีนี้ผมก็เลยเก็บความสงสัยนี้ไว้ต่อมาเมื่อโตขึ้นและเรียนอะไรมากขึ้นผมไปอยู่ที่อินเดียซึ่งเป็นที่มาของคำศัพท์มีเพศผมยังพบว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่กำหนดมาลอยๆแต่มาจากธรรมชาติที่แท้จริงเป็นธรรมชาติที่มีสภาวะความเป็นหญิงหรือเป็นชายอยู่เมื่อสักครู่เราพูดถึงสิ่งของพอเราพูดถึงสภาวะจิตใจอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเราพูดถึงความรู้ความรู้ที่เป็นระดับต้นๆ นั้นจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้แต่ความรู้ชั้นสูงต้องเป็นหญิงเท่านั้นเช่นเมื่อเราไปเจริญสติปฏิบัติวิปัสสนาความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาจะเป็นความรู้ที่เป็นหญิงใช้คำว่าญาณเราจะมีคำว่าวิปัสสนาญาณเวลาใครไปปฏิบัติธรรมจะมีพระวิปัสสนาจารย์ท่านเทศลำดับญาณให้เราฟังว่าคนปฏิบัติไปแล้วจะมีญาณอะไรความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิปัสสนาทั้งหมดที่เรียกว่าญาณ นั้นเป็นหญิงครับดังนั้นเราจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรเราก็ต้องกลับมาเป็นหญิงจิตของเราต้องหยั่งมาสู่ความหมายที่เป็นหญิงความรู้ที่เป็นความคิดจัดว่าเป็นชายนะครับปัจจุบันพวกเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายถูกทำให้ความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้แบบชายเพราะทันทีที่เราเข้าโรงเรียนยิ่งเรียนในมหาวิทยาลัยยิ่งโคตรชายเลยครับคำว่าโคตรชายนี่หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถูกทำให้มีความรู้แบบชายเพราะความรู้แบบชายเป็นความรู้ที่ต้องมีคำถามว่าเพราะอะไรทำไมอยู่เสมอเช่นจะทำอะไรสักอย่างจะถามว่าทำไมต้องทำทำไปทำไมทำเพื่ออะไรเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเราตอบขึ้นมาได้นั่นก็เป็นความรู้แบบชายเพราะฉะนั้นผมจึงเอ่ยมาว่าถ้าไปถามแม่ว่าทำไมต้องเลี้ยงดูลูกแม่อาจจะงงเลยนะว่าจะตอบว่าอย่างไรถามว่าเลี้ยงไปเพื่ออะไรเลี้ยงแล้วจะได้อะไรแม่จะตอบไม่ได้ถ้าแม่จะตอบได้ก็ต้องไปเรียนหนังสือก็ให้ไปเรียนหนังสือไปเรียนมหาวิทยาลัยก็จะตอบได้เป็นฉากๆเลยนะครับความหมายที่กำลังพูดถึงนี้เรากำลังมาพูดถึงสิ่งที่ยังถึงด้วยสภาวะจิตที่ไม่ได้เป็นความคิดเพราะการคิดคือการปรุงอารมณ์ความหมายที่เราปรุงขึ้นมานั้นปรุงจากระบบคิดเชิงเหตุผลและระบบคิดเชิงเหตุผลนั่นเองทำให้เราห่างจากต้นฐานชีวิตของเรามากความคิดเชิงเหตุผลนั้น
ทำให้เรายากที่จะหยั่งลงไปถึงจุดกำเนิดเกิดความเป็นตัวเราที่เรียกว่าการุณยธรรมผมไม่ได้หมายความว่าความคิดไม่ดีนะครับแต่มีความหมายว่าถ้าเราไปคิดก็ทำให้เราปรุงความหมายจากความคิดและความหมายจากความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาภายในชีวิตของคนแต่ละคนเป็นความหมายที่ปรุงรสขึ้นมาแล้วและพวกเราเองเสพติดรสชาติที่ชีวิตปรุงขึ้นมาโดยวิธีคิดแบบชายเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดคำถามว่าแล้วการุณยธรรมคืออะไรกรุณาคืออะไรเพราะอะไรจึงต้องกรุณานั่นเป็นสิ่งที่เราใช้ความคิดเข้าไปกำกับนึกถึงเวลาเราตำหนิว่าแม่บางคนทำไมเธอจึงเข้าข้างลูกเหลือเกินเพื่อนบ้านรู้หมดแล้วลูกคนนี้ชั่วมีแต่แม่คนเดียวนะที่ยังไม่รู้ก็เพราะความชั่วหรือความดีเป็นผลของรสชาติชีวิตถูกคิดขึ้นในความคิดเชิงเหตุผลไม่ยากเลยที่เราจะตัดสินว่าใครคนหนึ่งชั่วหรือดีแต่ยากมากที่จะตัดสินว่าตัวเองชั่วหรือดีเพราะตัวเราเองเป็นความรู้สึกภายในที่ลึกๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องความคิดทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ดีเรามีเหตุผลที่จะอ้างเขานะแต่วันใดเราไม่มีเหตุผลที่จะอ้างเราจะเงียบเพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นโครงสร้างที่ต้องทำให้เกิดความหมายผู้หญิงผู้ชายที่พูดถึงมันหมายเพียงแค่สภาวะที่เป็นกลไกอยู่ในใจของเราสภาวะที่เรายังลงไปในความหมายที่เป็นต้นทานต้นกำเนิดนั้นเป็นหญิงสภาวะที่ส่งออกไปเพื่อหาความหมายของข้างนอกนั้นเป็นชายและผมพบว่าไม่ใช่เฉพาะที่อินเดียนะครับสายสกุลของพวกอินโดยูโรเปียนภาษาที่ใช้อยู่ในยุโรปก็มีความเป็นหญิงเป็นชายพวกเราที่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาคงทราบดีใช่ไหมว่าเวลาเราใช้คำบางคำเช่นใช้คำว่าประเทศอย่างประเทศไทยนะครับคำว่าประเทศคือแผ่นดินเป็นหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการจะบอกว่าเขื่อนแตกที่ประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศลาวนะครับพอพูดเป็นภาษาอังกฤษ her neighbor นะไม่ใช่ his คำว่า her ก็เป็นหญิงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายเดียวกันคำว่าแผ่นดินคือธรณีในภาษาบาลีสันสกฤตก็เป็นหญิงแม่น้ำก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความหมายที่สำคัญในตำนานธรรมอินดูจึงมีเพศทั้งที่เป็นเพศชายและเพศหญิงความหมายเรื่องเพศนี้มีนัยยะสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยดังที่เรามีตำนานธรรมเรื่องพระแม่ปรัชญาปารมิตาผู้เป็นพระพุทธมารดาก็เพื่อให้หมายรู้ถึงความรู้ขั้นสูงสุดและมีตำนานธรรมเรื่องพระแม่ตาราเพื่อให้หมายรู้ถึงเมตตาธรรมและการุณยธรรมอันเป็นอัปปพัญญาเรื่องเพศที่กำลังพูดถึงนี้จึงไม่ใช่เรื่องเพศสภาพทางกายภาพแต่เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณแม่คือหมายความว่าเย็นสงบใช่ไหมครับเพราะใกล้แม่เนี่ยเราจะไม่รู้สึกกังวล นะแต่ถ้าใกล้พ่อเนี่ยจะอธิบายด้วยเหตุผลอย่างไรนึกถึงภาพสิถ้าเกิดเราไปทำอะไรผิดเช่นกลับบ้านไม่ตรงเวลานึกถึงตอนเด็กๆนะครับถ้าเจอพ่อเนี่ยโอ้โหนึกภาพสิเยาวชนที่ติดถ้ำน่ะนะพอถามว่ากลัวอะไรเขาก็กลัวว่ากลับบ้านพ่อถล่มแน่จากความหมายที่เราพูดถึงนี้เราพูดถึงในธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติลึกๆอยู่ในตัวเรานะครับผมเข้าใจว่าถ้าเรากลับมาภายในแล้วเราจะใช้ความเป็นหญิงแสดงถึงความหมายนี้
ความเมตตาความกรุณาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโดยความหมายพื้นฐานเดิมสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสายธารของความหมายอยู่ในจิตยังไม่สำแดงออกมาให้ปรากฏเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสภาวะนั้นคือเมตตาธรรมแล้วทันทีที่ถูกทำให้มีพลังกลายมาเป็นการกระทำแล้วเราเรียกว่ากรุณาลองนึกภาพสิกรุณาเปิดประตูหน่อยประมาณนี้นะก็คือไปช่วยเปิดต้องเป็นกริยาเป็นการกระทำทีนี้ตัวเมตตาธรรมจริงๆแล้วมีความละเอียดครับละเอียดมากจนกระทั่งว่าเมื่อสักครู่ที่ผมพูดก็ล่วงล้ำเข้าไปพรมแดนในความหมายนั้นครับแต่ว่าเนื่องจากในวันนี้เรามาพูดถึงความกรุณาจึงใช้คำนี้ในภาษาที่เราใช้ว่ามีพรหมวิหารธรรมเราจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงๆทั้ง4อย่างที่เราตั้งชื่อเรียกนี้นะครับต่างก็เป็นแม่น้ำสายเดียวกันที่เปรียบประดุจดังแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อถ้าเรานึกถึงภาพแม่น้ำสายหนึ่งผ่านอำเภอไหนก็ชื่อนั้นผ่านอำเภอท่าจีนก็เรียกแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำท่าจีนก็เป็นแม่น้ำสายเดียวกับแม่น้ำนครชัยศรีใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงสายธารที่เราพูดถึงนี้นะครับเมื่อมันไหลผ่านการกระทำของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมตรงนั้นเราจะเรียกเป็นกรุณาแล้วแต่ตัวต้นธารที่ว่านี้จะเรียกชื่อว่าเมตตาความหมายที่ผมพูดถึงวันนี้เป็นความหมายที่เราพูดถึงสิ่งที่ชื่อเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากว่ากรุณาหรือการุณยธรรมนี้มันกระจ่างแจ้งคำว่ากระจ่างแจ้งก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในการพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่านี้ก็ถูกใช้ในความหมายของพรหมวิหารธรรมซึ่งเริ่มต้นด้วยเมตตาแล้วก็กรุณาแล้วต่อมาถึงเป็นมุทิตาและอุเบกขาพรหมวิหารธรรมคือสภาวะธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของจิตซึ่งเปรียบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยเสาบ้านพื้นบ้านหลังคาบ้านประตูบ้านเป็นต้นถ้าไม่มีองค์ประกอบอันเป็นโครงสร้างดังกล่าวแล้วจะเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างไรธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพรหมผู้สร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกันความกรุณาที่ไม่แบ่งแยกพิธีกรอาจารย์คะมีคำถามฝากมาจากผู้เข้าร่วมค่ะว่าที่เราพูดกันว่าสงสารเหมือนกันกับกรุณาไหมคะแล้วเวลาบางทีก็พูดว่าช่วยคนอื่นโดยที่ไม่สงสารตัวเองแบบนี้ก็มีค่ะอาจารย์ประมวลคำว่าสงสารเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นภาษาพูดทีนี้เวลาเราใช้คำว่ากรุณาหรือเมตตาที่มันเป็นคำเชิงเทคนิคมีความหมายเชิงวิชาการจึงมีคำนิยามเรื่องความหมายของคำพอมาเป็นสงสารเหมือนกับเป็นคำซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกเมตตาธรรมหรือกรุณยธรรมที่เราพูดถึงนะครับในช่วงที่เกิดขึ้นใหม่ยังมีพรมแดนของการแยกระหว่างตัวฉันกับตัวเธออยู่แต่เมื่อเราบ่มเพาะไปถึงจุดหนึ่งจะเป็นอัปปมัญญาอัปปมัญญาแปลว่าประมาณนับไม่ได้เป็นสิ่งที่มากเกินกว่าจะนับแล้วถ้าเราเจริญสิ่งเหล่านี้จนเป็นอัปปมัญญาธรรมแล้วจะก่อให้เกิดการทำลายพรมแดนที่กั้นเรากับผู้อื่นไว้
เรียกว่าสีมะสัมเพทะสีมะแปลว่าเขตแดนสัมเพทะแปลว่าการสลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้มากจนกระทั่งมากพอแล้วก็จะทำให้ไม่มีความเป็นเราและไม่มีความเป็นเขาประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นในเชิงสภาวะจิตใจภายในแต่ผมเข้าใจว่าจริงๆถ้าพอไปถึงจุดๆหนึ่งเราจะเห็นความหมายนี้ที่ต้องกลับไปดูต้นทานระหว่างแม่กับลูกพอเป็นระหว่างแม่กับลูกแล้วจะกลายมาเป็นไม่มีพรมแดนผมชอบเล่าเรื่องนี้และเล่าหลายที่เล่าซ้ำก็ถือว่าฟังเพลงนะครับผมถือว่านี่เป็นภาพที่งดงามที่ผมไม่เคยลืมเป็นภาพที่เกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังเป็นครูสอนปรัชญาอยู่ในมหาวิทยาลัยและวันหนึ่งผมมีความจำเป็นที่จะต้องส่งของทางรถทัวร์ทีนี้พอส่งของทางรถทัวร์เขาจะให้เราใส่กล่องกระดาษผมขับรถออกมาจากบ้านแล้วก็ต้องหากล่องกระดาษให้ได้ก็ดูด้วยประสบการณ์ว่ามีร้านขายกล่องกระดาษอยู่หน้าสุสานหายาซึ่งเป็นสุสานของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ขับรถไปที่นั่นแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นมีปัญหาอยู่ในเมืองเชียงใหม่คือเชียงใหม่พอเอาขยะไปทิ้งที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ทิ้งเทศบาลผู้มีหน้าที่เอาขยะไปทิ้งก็หาที่ไม่ได้ก็ต้องไปพักขยะไว้ที่สุสานหายาและร้านที่ผมต้องการไปซื้อกล่องกระดาษก็อยู่บนถนนหน้าสุสานนี้ผมจอดรถเลยร้านไปเพราะหน้าร้านไม่มีที่จอดแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับมาทางที่เดินย้อนกลับมาฟุตบาทแคบผมเดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวแบบขอโทษนะครับใช้คำว่าสกปรกก็ได้เรียกว่าโสมมากเลยผมก็นึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไปเที่ยวหาเศษขยะที่จะเอาไปขายให้มีรายได้นะเมื่อผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาผมก็คิดว่าผมควรจะหลีกเพราะว่าเขาเดินมาผมเลยหลีกเข้าไปอยู่ในจุดที่มีพื้นที่ผมหยุดยืนเพื่อหลีกทางภาพที่ผู้หญิงคนนี้เดินไปบนฟุตบาทเพราะผมหลีกให้แล้วเป็นภาพที่ผมจำตราตรึงจนถึงวันนี้ผู้หญิงคนนี้อุ้มเด็กที่คิดว่าเป็นลูกของเธออยู่ในวงแขนเนื่องจากตรงนั้นเหม็นมากๆเพราะมีกลิ่นขยะจากในสุสานโชยออกมาขณะที่ผมยืนยังต้องเอามือปิดจมูกเลยเพราะช่วยบรรเทาอาการกลิ่นเหม็นได้ผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกมามือขวาใช้ประคองลูกที่อยู่ในวงแขนมือซ้ายทำอะไรรู้ไหมครับเอามือมาปิดจมูกลูกภาพที่ปรากฏต่อสายตาของผมขณะที่ผมยืนอยู่นั่นนะครับทำให้ผมยืนนิ่งด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกเลยเป็นภาพงดงามที่สุดภาพหนึ่งที่ทำให้ผมเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่านี่คือความหมายที่มหัศจรรย์มากผู้หญิงคนนี้เธอมีประสาทสัมผัสรู้ว่ากลิ่นเหม็นเธอรู้ว่ากลิ่นนี้ไม่พึงปรารถนาทุกคนเดินไปก็ปิดจมูกไปแต่เธอมีมือว่างอยู่เพียงข้างเดียวจะปิดจมูกตัวเองก็ได้แต่เธอรู้สึกว่าถ้าเธอไม่ปรารถนากลิ่นนั้นลูกของเธอก็ไม่ปรารถนาเหมือนกันและเด็กก็ไม่มีความสามารถจะปิดจมูกตัวเองได้เธอจึงเอามือที่มีเหลือปิดจมูกลูกผู้หญิงคนนี้เดินผ่านไปตั้งนานแล้วผมลืมไปเลยนะว่าผมจะไปซื้อกล่องกระดาษผมลืมไปเลยภาพนั้นทำให้ผมกลับไปคณะบอกน้องที่ทำงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ว่าช่วยหาเหตุให้ผมลางานได้นานที่สุดเขาถามว่าผมจะไปทำอะไรผมบอกว่าผมจะไปทำงานวิชาการเขาบอกก็ลาไปทำงานวิชาการอาจารย์มีสิทธิ์ลาได้1ปีผมบอกเหรองั้นหาแบบฟอร์มให้ผมผมจะลาไปทำงานวิชาการแล้วผมก็ทำเรื่องลาในวันนั้นเลยครับวิชาการอะไรยังไม่รู้เลยเป็นความผิดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมลางานเพื่อกลับไปอยู่กับแม่ของผมที่เกาะสมุยไม่มีอะไรเป็นเหตุผลมีแต่ความรู้สึกซึ่งปรากฏในใจของผมผ่านการเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มลูกไปพร้อมกับเอามือปิดจมูกลูก
ความหมายที่เรากำลังพูดถึงนี้คือความหมายของคำว่าตัวเองและผู้อื่นที่เลือนหายไปเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเมตตาธรรมกรุณยธรรมสิ่งที่เป็นความหมายซึ่งไปถึงจุดหนึ่งเราจะไม่มีตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอีกแล้วไม่มีความหมายที่กลายมาเป็นพรมแดนทำให้เกิดผู้อื่นหรือทำให้เกิดเราเหมือนกับห้องนี้คือถ้าเราเปิดม่านข้างหลังนั้นเราจะเป็นห้องเดียวกันไม่มีห้องนี้หรือห้องโน้นมีแต่ห้องนี้ห้องเดียวบังเอิญว่าเขาปิดห้องไปทั้งที่จริงๆตรงนี้ก็มี3ห้องเหมือนกันนะถ้าเราปิดตรงนี้ผมจะนั่งอยู่ในห้องนี้ท่านจะนั่งอยู่ในห้องโน้นคนละห้องกันนะครับแต่ถ้าไม่มีฉากกั้นไม่มีม่านกั้นตรงนี้เราก็อยู่ในห้องเดียวกันพรหมวิหารธรรมที่บำเพ็ญจนเป็นอัปปมัญญาธรรมจะสลายความหมายของความเป็นตัวเองและผู้อื่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เรามีบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นความหมายส่วนตัวแล้วเราก็มีคำถามว่าเขาทำได้อย่างไรถ้าไปถามบุคคลพวกนั้นน่ะนึกถึงภาพสิเราไปถามคุณแม่ชีเทเรซาว่าท่านทำได้อย่างไรท่านไม่ใช่คนอินเดียท่านไปอยู่กับคนอินเดียได้อย่างไรท่านอยู่กับผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาท่านอยู่กับเด็กกำพร้าความหมายแบบนี้นะครับปรากฏอยู่ทั่วไปไม่จำกัดว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งคนคนหนึ่งเมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะเข้าถึงความหมายนี้ความหมายก็คือลำธารที่หลั่งออกมาจากใจของเราถ้ามันใหญ่กว้างพอจะกลับมาเป็นไม่มีเราและไม่มีผู้อื่นไม่มีตัวเองไม่มีคนอื่นแต่ตอนนี้ถ้ายังมีเราอยู่ก็เลยเป็นคำถามได้ครับว่าเราควรจะเมตตาเขาไหมที่สำคัญคือประเด็นจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราหรือตัวผู้อื่นมันมีหลายสถานการณ์นะที่เราจะคิดถึงสิ่งนี้แต่ให้กลับมาเถอะครับสุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งเราจะมีความหมายของสิ่งที่เรียกว่าเมตตาธรรมเพื่อจะทำให้ผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นและที่สำคัญคือตัวเราเองก็ไม่ใช่ตัวเราเองเมตตาผู้อื่นแล้วไม่เมตตาตนเองหรือตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับคนที่อยู่ในเงื่อนไขเช่นผมยกตัวอย่างกรณีแม่ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกในหลายกรณีนะครับผมได้เจอคนน่าสะเทือนใจเป็นที่สุดที่ทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่งผมได้เจอคุณยายท่านหนึ่งถูกจองจำอยู่ที่นั่นถามว่าติดมากี่ปีเขาบอกว่าตั้ง20ปีบอกว่าโหนานมากผมถามว่าแม่ทำความผิดอะไรจึงมาอยู่ที่นี่ท่านบอกแม่ไม่ได้ทำอะไรอ้าวไม่ได้ทำมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงบอกลูกทำอ้าวลูกทำแม่ต้องมารับติดคดียาเสพติดหลักฐานไปเจอว่าที่บ้านมียาเสพติดท่านก็เลยรับสารภาพเพราะท่านมีเหตุผลว่าลูกต้องเลี้ยงดูหลานต้องทำงานแม่ก็เลยมาติดแทนท่านก็เลยสารภาพว่าท่านเป็นคนทำเองมีคนสารภาพแล้วบอกว่าเป็นบ้านของตัวเองมีวัตถุต้องห้ามผิดกฎหมายพอรับสารภาพมันก็จบหาคนผิดได้แล้วใช่ไหมครับความหมายก็คือแม่ยอมไปอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจำกัดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านไม่อยากให้ลูกของท่านต้องมาอยู่ในที่นี้ความรู้สึกแบบนี้มันข้ามพ้นพรมแดนของตัวเองและผู้อื่นถามว่าท่านไม่เมตตาตัวเองหรืออย่างนี้แม่มีความสามารถที่จะแบกรับสิ่งที่ท่านเองสามารถที่จะรับได้ดีกว่าที่จะให้ลูกแบกรับไว้ความหมายแบบนี้เป็นความหมายที่เป็นสภาวะที่มีอยู่ในใจ
ส่วนที่ว่าเราควรจะเมตตาตัวเองหรือเมตตาผู้อื่นต้องเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับนึกถึงภาพสิถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายหลอกแล้วมันนอนเจ็บปวดอยู่ในห้องเพื่อนไปบอกว่าเฮ้ยอย่าร้องไห้เลยการร้องไห้แบบนี้ไม่ออกไปทำงานทำการไม่กินอาหารนี่เท่ากับว่าไม่เมตตาตัวเองแล้วที่ว่าไม่เมตตาตัวเองเท่ากับลงโทษลงทันตัวเองใช่ไหมนี่เป็นภาษาสำนวนครับแต่ในความหมายจริงๆเรากำลังจะพูดเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกที่มีต่อตัวเองให้มีความหมายที่ไม่เป็นผลร้ายกับตัวเองซึ่งประเด็นหลังนี้อาจจะเป็นสำนวนภาษาที่ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าไม่เมตตาตัวเองเท่ากับไม่ทำสิ่งที่เป็นความหมายที่ดีต่อตัวเองรัศมีแห่งความกรุณาเราคุยกันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่ผมอธิบายให้เห็นภาพว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวแม่และตัวลูกเพราะฉะนั้นในความหมายแบบที่ว่านี้ยังมีความหมายแบบที่แม่ลืมความเป็นตัวแม่ไปแต่แม่ใส่ใจว่าตัวแม่นั้นไปสถิตปรากฏอยู่ในตัวลูกขอโทษเถอะนะครับความหมายนี้เป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากนึกถึงภาพนะครับว่าแม่ที่มีความขัดสนยากจนเงินทองมีจำกัดแม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพื่อให้เงินนั้นเป็นของลูกเพื่อลูกจะได้ใช้เงินเพื่อลูกจะได้มีชีวิตที่สะดวกสบายแม่จึงยอมแบกรับความยากลำบากนั้นเสียเองเอาตัวอย่างนี้มาพูดเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างที่เป็นรูปธรรมปัจจุบันมีเรื่องเช่นนี้อยู่ทั่วไปที่แม่ทำเช่นนี้ได้เพราะแม่มีความสัมพันธ์กับลูกในความหมายที่เรียกว่าเมตตาธรรมและกรุณาธรรมซึ่งเต็มเปี่ยมอยู่ในใจของแม่พอมีเมตตาธรรมและกรุณาธรรมอยู่ในใจของแม่เต็มเปี่ยมแบบนี้แม่จึงใช้ความสัมพันธ์นี้ในความหมายที่ไม่ได้นำมาสู่ความหมายในเชิงตัดสินว่าผิดหรือถูกนึกถึงภาพแม่อาจจะมีความรู้สึกอดโอยบ้างถ้าเธอไม่เรียนหนังสือฉันจะไม่ให้เงินเธอประมาณนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงถึงเราจะเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือแม่ก็ยังมีใจที่จะช่วยเหลือแต่ที่พูดเช่นนั้นขึ้นมาพูดเพื่อกดดันให้ลูกทำบางสิ่งที่คิดว่าจะเป็นคุณประโยชน์ที่ดีขึ้นจะก่อให้เกิดความหมายที่ดีขึ้นในชีวิตของลูกประเด็นนี้เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีมาโดยกำเนิดแต่พอเรามาสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ก็จะมีความหมายเหมือนกับเรามีพรมแดนผมยกตัวอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยนักแต่พอผมขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วมีคนลุกให้ตอนแรกผมนึกว่าผมแก่แล้วเพราะมีคนลุกให้เอ๊ะดูแก่มากขนาดนี้แต่คนที่ลุกให้เขายกมือไหว้บอกเชิญนั่งครับอาจารย์พอพูดว่าเชิญนั่งครับอาจารย์กลายเป็นคนที่รู้จักผมการที่เขาลุกให้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาลุกให้คนอื่นที่ไม่รู้จักหรือเปล่านะแม้จะเป็นการรู้จักแต่เพียงฝ่ายเดียวก็เถอะคำว่ารู้จักนะครับทำให้มีความหมายที่พิเศษขึ้นมาว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นความหมายของเมตตาธรรมและกรุณาธรรมคำว่ารู้จักนี้ทำให้เราสามารถสำแดงสิ่งนี้ออกง่ายนึกภาพสิครับผมเดินมาเขาก็ลุกขึ้นพร้อมกับยกมือไหว้ผมเชิญนั่งครับอาจารย์ก็แสดงว่าถ้าเป็นตาแก่คนหนึ่งที่ไม่รู้จักไม่รู้จะลุกให้หรือเปล่า
ความรู้สึกน่าสงสารเกิดขึ้นง่ายแก่คนที่เรารู้สึกดีกับเขาเหมือนกับที่ผมชอบเล่านะผมชอบเล่าเรื่องนี้ผมมีความประทับใจรถเมย์ขสมก.สาย510ไม่รู้มีคนไปนั่งรถเมย์สายนี้หรือเปล่านะครับเป็นรถปรับอากาศสายรังสิตนะครับออกจากอนุสาวรีย์ชัยพอขึ้นประตูหน้าปุ๊บผมนั่งเลยเก้าอี้ตัวแรกของแถวซ้ายมือคนขับอยู่ขวามือก็มีกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงเดินมาหาผมผมก็หยิบกระเป๋าสตางค์ดึงแบงค์20ให้เพราะรู้ว่าค่ารถไม่เกิน20บาทเธอรับไปแล้วก็บอกว่าคุณลุงมีสิทธิ์ลดราคาค่าโดยสารในฐานะผู้สูงอายุค่ะผมก็ถามว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงครับเธอขอบัตรประจำตัวประชาชนพอดีผมมีบัตรประจำตัวประชาชนในกระเป๋าดำๆซึ่งสอดติดกับเข็มขัดคาดเอวนี้นะผมก็ยื่นให้ครับพอเธอรับบัตรก็ดูแล้วทอนสตางค์ให้แล้วก็คืนบัตรให้ผมผมก็รับเอาบัตรประจำตัวประชาชนในตอนนั้นกระเป๋าสตางค์ก็ยังถืออยู่ในมือผมนะผมก็ถือกระเป๋าสตางค์ไว้และเอาบัตรประชาชนใส่ในกระเป๋าดำคาดเอวอันนี้เธอก็บอกว่าคุณลุงควรเก็บบัตรประจำตัวประชาชนไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วเธออธิบายเสร็จเลยว่าบัตรประจำตัวประชาชนควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะถ้าเราทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายคนที่เก็บกระเป๋าสตางค์เราได้ก็จะส่งคืนเราได้ถูกเธอมองโลกในแง่สวยมากพอเดินจากไปผมก็เก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็เก็บบัตรประจำตัวประชาชนที่เดิมผมอยากจะลุกขึ้นไปอธิบายให้เธอรู้ความหมายแต่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปผมอยากอธิบายให้เธอฟังว่าบัตรประจำตัวประชาชนของผมเป็นใบสุดท้ายแล้วในบัตรนี้เขียนว่าตลอดชีพแล้วทีนี้ถ้าผมไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นี้ต้องนั่งทับมันก็จะงอและเสื่อมสภาพเร็วถ้ามาเก็บไว้ตรงนี้จะไม่งอแต่ก็ไม่ได้อธิบายให้เธอฟังแต่รู้สึกได้ถึงความหมายที่เป็นความกรุณาและเมตตาเพราะเธอจะเฉยๆฉีกบัตรให้ผมไปอย่างผู้โดยสารปกติธรรมดาก็ได้แต่ด้วยความรู้สึกว่าเธอมีความรู้สึกที่ดีเพราะอยากให้คุณลุงได้ลดราคาเพราะการลดราคาเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมเธอเองก็เป็นพนักงานปฏิบัติงานเห็นผมเก็บบัตรประจำตัวไว้ในที่ที่หนึ่งก็ยังเตือนอีกให้ผมเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะว่าคนแก่ๆมีสิทธิ์ที่จะทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายใช่ไหมแล้วนึกถึงภาพถ้าเราไปเห็นกระเป๋าสตางค์ของลุงคนหนึ่งอายุมากแล้วเราก็จะต้องส่งคืนถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ของเด็กหนุ่มวัยรุ่นเราอาจจะไม่ส่งคืนก็ได้เราอาจจะเก็บเงียบๆแต่พอเห็นคนแก่นะครับเราส่งคืนความหมายแบบนี้มันขึ้นกับความหมายในใจเราว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นอย่างไรความหมายที่เรากำลังพูดถึงนี้เราไม่สามารถทำให้เกิดรัศมีหรือปรากฏการณ์ของการกรุณาได้ถ้าเรารู้สึกว่าไม่เกี่ยวกันเขาเป็นใครก็ไม่รู้ที่สำคัญถ้าเรารู้สึกเคลือบแคลงสงสัยเขาเรายิ่งไม่มีพื้นที่ของการแสดงออกซึ่งเมตตาธรรมและกรุณาธรรมทีนี้ความหมายแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความหมายเชิงความสำนึกรู้ที่เราพูดถึงคำว่าอัปปมัญญาความสำนึกของเรานี้มันกว้างหรือแคบขนาดไหนถ้าความสำนึกของเราแคบรัศมีแห่งการสำแดงออกก็แคบตามไปด้วยถ้ารัศมีของเรากว้างการแสดงออกก็กว้างไปด้วยเพราะเหตุนี้เราจึงต้องบ่มเพาะเมตตาธรรมและการุณยธรรมให้เป็นอัปปมัญญาคือไม่มีเขตแดนของความเป็นตัวเราและผู้อื่นด้วยการตระหนักระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเป็นญาติมิตรของเราอ
บ่มเพาะความกรุณาอย่างไรประเด็นเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ในใจเราสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้เรียกว่าความกรุณาที่เราจะกลับไปดูฐานของความกรุณาในวันนี้ต้องทำความรู้สึกให้ได้นะว่าจริงๆแล้วมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เป็นอื่นเลยในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาอื่นด้วยจึงพยายามหาวิธีที่จะให้เราได้เกิดความรู้สึกสัมพันธ์กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในความหมายไม่มีกำหนดประมาณแม้กระทั่งพวกเราที่มาแผ่เมตตากันทุกครั้งเราจึงแผ่เมตตาถึงสัตว์ไม่มีประมาณพรรณนาเสียจนละเอียดเลยจนไม่มีอะไรเหลือเลยนึกถึงภาพสิเป็นศัตรูกันก็ดีเป็นคนรักก็ดีสารพัดเป็นแผ่เมตตากันดูสิที่จริงแล้วคือต้องการให้เราแผ่ไปโดยไม่มีประมาณทีนี้คำว่าไม่มีประมาณนี้อยู่ที่สำนึกของเราจะทำให้เราเกิดมีเมตตาและมีกรุณาได้อย่างไม่มีขอบเขตนะครับวิธีจะบ่มเพาะสิ่งนี้จะบ่มเพาะอย่างไรง่ายที่สุดเจอใครก็อย่าไปคิดเป็นคนอื่นนี่คือความหมายที่ง่ายๆยิ่งถ้ามีใครมาทำให้เราเจ็บปวดยิ่งเป็นโอกาสทองที่เราจะได้บ่มเพาะเมตตากรุณาอันเป็นอัปปมัญญาเพราะถ้าเมตตาตรงนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาทำให้เราเจ็บปวดและช่วงที่เจ็บปวดที่ว่านั้นเราสามารถทำให้เกิดเมตตาและกรุณาขึ้นได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่ผมใช้คำว่าโอกาสทองก็คืออย่าทำให้เขาเป็นคนอื่นอย่าทำให้เขาเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมพูดอะไรกับคนหนุ่มสาวที่พูดเล่นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ผมพูดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นเวลามีใครมาโอดโอยกับผมว่ารู้สึกชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงตกต่ำหรือเจ็บปวดเพราะว่าถูกแฟนทิ้งไปอะไรแบบนี้ผมก็เลยพูดจริงกับเขาในเชิงเล่นว่าคงจะลืมไปแล้วกระมังเขาก็ตกใจว่าลืมอะไรก็ก่อนเกิดมาบนโลกใบนี้ต่างสัญญากันแล้วไม่ใช่หรือเขาก็งงผมบอกก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้คุณทั้งคู่อยู่บนสวรรค์แล้วตอนอยู่บนสวรรค์นั้นเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าความเจ็บปวดจากการอกหักนี้เป็นอย่างไรโดยที่เทพธิดาบนสวรรค์ไม่มีสภาวะที่จะรู้ได้เพราะตอนอยู่บนสวงสวรรค์นั้นเป็นช่วงของการเสพเสวยสุขไม่มีทุกข์เทพบุตรเทพธิดาคู่นี้จึงมีความรู้สึกว่าอยากระนั้นเลยเราแอบหนีจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์กันเถิดขอบคุณเขาสิเขาอุตส่าห์เสียเวลาเสพสุขบนสวรรค์เพื่อมาเรียนรู้สิ่งนี้กับคุณเขาไม่ได้ตั้งใจมาแต่ก็อุตส่าห์มาแล้วตอนนี้เขาทำหน้าที่นี้เสร็จแล้วเขาก็กลับสู่สวรรค์ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยขอบคุณเขาแน่นอนคำพูดแบบนี้ดูเหมือนประหนึ่งว่าผมพูดเล่นแต่นั่นคือความหมายที่แท้จริงอยู่ในใจเราเพราะสิ่งที่มันอยู่ในใจเราก็คือไม่มีใครที่เป็นศัตรูของเราไม่มีใครที่เราต้องเกลียดไม่มีใครเป็นคนอื่นเอาความรู้สึกนี้มาจากไหนพอคุยเรื่องนี้แล้วมันก็มีพื้นที่มากคือมีเรื่องให้คุยมากผมจำได้ตอนนั้นเราไปคุยกันมีคนหนึ่งถามผมว่าไม่มีใครที่เป็นศัตรูของเราไม่มีใครที่เราต้องเกลียด
อาจารย์ไปเอาความรู้สึกแบบนี้มาจากไหนผมบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเกินไปหรือผมแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากหรือความรู้นี้มาจากไหนไม่รู้แต่มันชัดเจนมากเมื่อตอนผมไปอยู่ที่อินเดียผมศึกษาคัมภีร์มหากาพย์ของชาวอินเดียคัมภีร์มหากาพย์นี้เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของชาวอินเดียแล้วผมก็แอบไปกินอาหารจานนี้เข้าเพราะผมไปอาศัยอยู่ที่นั่นและผมกินไปกินมาผมก็เสพติดรสชาตินั้นผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อตอนที่ผมศึกษามหากาพย์มหาภารตะพวกเราคงทราบดีว่าตัวละครในมหากาพย์มหาภารตะนั้นเข็นฆ่ากันนะครับเบียดเบียนกันจนกระทั่งกลายมาเป็นศึกทำการรบกันที่ทุ่งกุรุเกษตรและมันรู้สึกว่าโอ้โหเกลียดคนนั้นรักคนนี้คิดถึงภาพสิถ้าใครไปดูหนังซีรีส์ที่ฉายอยู่ตอนนี้เราจะรู้สึกรักคนนั้นเกลียดคนนี้ใช่ไหมคนอย่างทุรโยธนี่มันโคตรชั่วเลยเกลียดใครต่อใครที่มันเต็มไปด้วยเล่ห์สารพัดนะครับแต่โปรดศึกษาให้จบนะครับฉากจบของมหาภารตะเมื่อยุทธิเสถียรซึ่งเป็นพี่น้องปานดบคนสุดท้ายซึ่งทำหน้าที่ปกครองเสร็จแล้วได้กลับคืนสู่สวรรค์ในยามบั้นปลายชีวิตเมื่อเขากลับถึงสวรรค์แล้วบรรดาคนที่มายืนรอรับเขากลับคืนสู่สวรรค์ทุรโยธนี่มายืนเป็นประธานเลยนะต้อนรับยุทธิเสถียรกลับสู่สวรรค์นั่นคือความเป็นจริงในมหากาพย์อันเป็นอาหารทางจิตวิญญาณที่เลิศรสของชาวอินเดียที่ผมไปเสพเสวยมาแล้วและก็ติดรสชาตินั้นมาถึงปัจจุบันนี้จึงมาคุยกับพวกคุณให้รู้ว่าคนที่คุณเจอบนโลกใบนี้เป็นคนที่คุณจะต้องมีเมตตาเป็นบุคคลที่คุณจะต้องมีกรุณาเพราะคนเหล่านั้นถ้าในคติธรรมทางพระพุทธศาสนาคนเหล่านั้นก็คือพ่อคือแม่ของคุณคนเหล่านั้นคือญาติของคุณไม่มีใครเป็นคนอื่นอีกเลยตอนที่บาโตลุชีวงเล็บเบอร์นาโดบาโตลุชีจะสร้างหนังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวงเล็บลิตเติ้ลบุดด้าปีคริสตศักราช1993กำกับโดยเบอร์นาโดบาโตลุชีเขาไม่รู้จะสร้างอย่างไรโจทย์ยากมากเลยกลัวจะสร้างไม่ดีเดี๋ยวชาวพุทธด่าสร้างให้ชาวพุทธเถรวาทพอใจชาวพุทธมหายานก็ไม่พอใจถ้าชาวพุทธมหายานพอใจชาวพุทธเถรวาทประท้วงอีกเพราะว่าไปแตะอะไรเขาใช่ไหมครับบาโตลุชีในความเป็นศิลปินนะครับเขาทำดีมากเลยเขาเปิดฉากแรกของหนังเรื่องนี้ขึ้นมาในวัดของลามะในทิเบตที่ลามะผู้ใหญ่สอนเยาวชนที่เป็นลามะน้อยพูดถึงเรื่องในชาดกพูดถึงเรื่องแพะการฆ่าแพะและพูดได้เห็นว่าแพะกับคนฆ่าแพะนี่มีความหมายอย่างไรโอ้เป็นการเปิดฉากที่ดีมากเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้ชีวิตความหมายของความเป็นพุทธะนั้นมันเริ่มก่อนหน้านี้จุดที่จิตของเรามีการหยั่งลงเห็นสิ่งที่มันเป็นความเชื่อมโยงกันอันไม่รู้จบสิ้นด้วยความจำของเรามีข้อมูลอันจำกัดจำกัดมากเลยนะความจำปัจจุบันนี้ผมรู้แล้วความจำนี้มันไม่เที่ยงชัดเจนเลยผมลืมอะไรได้ง่ายแล้วลืมจนหน้าตกใจสำหรับคนอื่นแต่ผมรู้สึกดีเป็นที่สุดว่าโอ้มันช่างน่ามหัศจรรย์เมื่อวานเกือบเกิดเรื่องใหญ่อยู่นะคำว่าเกิดเรื่องใหญ่คือปกติผมจะเดินสะพายเป้เข้าผ่านซีเคียวริตี้ในสนามบินแล้วระเหยเดินต่อไปพอเดินไปนั่งอยู่สักพักหนึ่งมันมีอะไรมันคืออะไรผ่านไปเกือบ10นาทีนะจึงนึกได้ว่าผมมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งจึงรีบวิ่งกลับไปที่ security ตรงช่องเอ็กซเรย์
บังเอิญว่าเป้ยังวางอยู่เพราะไม่นานเกินไปถ้านานเกินไปเขาต้องประกาศว่าผู้โดยสารท่านใดลืมกระเป๋าไว้แต่ความหมายของผมโอ้ยนี่คือความจำที่มันเลอะเลือนพวกเราทุกคนท่องไปในสังสารวัฏนี้มีความจำที่เลอะเลือนจึงไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านที่เราเกลียดขี้หน้าเป็นที่สุดน่ะคือคนรักของเราในอดีตเลิกเกลียดเขาเลิกเกลียดเขาเพราะในอดีตตอนที่เขาจากไปยังบอกพบกันอีกนะชาติหน้าลองทำความรู้สึกแบบนี้ให้ได้ครับทำความรู้สึกแบบนี้ให้ได้แล้วไม่มีใครจะเป็นบุคคลที่เราสมควรเกลียดมีแต่บุคคลที่เราสัญญากับเขาไว้ว่าเราจะรักเขาและดูแลเขาและตอนนี้เขามาทวงสัญญานั้นแล้วในภาคของบุคคลแปลกหน้าในภาคของบุคคลที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้ใจรู้สึกหมดศรัทธาก็เลยหมดกรุณาทำอย่างไรดีใช้คำใหญ่คือคำว่าศรัทธาเลยทีเดียวเป็นคำที่ใช้ถูกนะศรัทธาคือความรู้สึกมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะมีกระแสคลื่นของความคิดเข้ามารบกวนเราคือเวลาเราพูดถึงศรัทธาคือความมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวทีนี้ความหมายตรงข้ามกับศรัทธาคือความคิดว่าจะทำสิ่งนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องทำประมาณนี้นะครับที่เราคุยกันวันนี้เราอาจจะมีศรัทธาขึ้นมาในช่วงขณะนี้แต่พอไปเจอสถานการณ์แบบที่ว่านี่นะครับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานคนที่ว่านี้โอ้ความเชื่อที่ว่าเราเป็นคนรักกันมาเก่าเนี่ยมันหายไปเลยทีนี้ประเด็นที่ผมกำลังพูดถึงนี้เราจึงพูดถึงเรื่องศรัทธาที่ผมใช้คำว่าคำใหญ่เพราะเป็นคำที่ผมจะต้องขออนุญาตที่จะพูดอะไรเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความหมายของคำนี้อย่างแท้จริงขึ้นมาคำว่าศรัทธานี้ไม่ใช่เป็นคำในศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่เป็นคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้กับสภาวะของความเป็นมนุษย์ที่เราเป็นมนุษย์กันอยู่ทุกคนนี่นะครับแล้วในทุกศาสนาจะมีเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องบ่มเพาะให้งอกงามผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็มาพบผมลืมไปแล้วนะว่าเหตุการณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเขาบอกอยากจะขอบคุณผมถามขอบคุณเรื่องอะไรเขาถามจำได้ไหมวันที่เขาจะลาออกจากงานเขาไปหาผมที่บ้านผมบอกจำได้ว่าเคยปารภกับผมเรื่องลาออกและเป็นอย่างไรเขาบอกเขาลาออกได้ด้วยคำพูดของผมเขาจดใส่สมุดบันทึกไว้เลยผมถามว่าวันนั้นผมพูดว่าอย่างไรเขาบอกว่าผมพูดถึงเรื่องศรัทธาและเขาก็เอ่ยถึงคำพูดประโยคนั้นขึ้นมาเขาบอกว่าจำได้เลยตั้งแต่วันนั้นผมก็อ๋อผมจำได้แล้วครับคำพูดนี้มันไม่ใช่คำพูดผมคำพูดนี้เป็นพระวจนะอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวว่าศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รางวัลของศรัทธาคือได้เห็นในสิ่งที่เชื่อผมไม่ได้อธิบายอะไรเลยเพราะผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายผมจำมาแต่เพื่อนผมคนนี้เขารู้สึกประทับใจคำพูดนี้มากและเขาก็ลาออกและปัจจุบันเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกดีกับการลาออกครั้งนั้นมากเลยและเขาเห็นอะไรหลายอย่างที่กลายมาเป็นความหมายที่มันมหัศจรรย์จริงๆ
ผมอยากจะกลับไปสู่ประเด็นว่าถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานหรือเรามีใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในโครงสร้างสำคัญสำคัญในชีวิตเราแล้วเรามีคำถามกับเขาว่าทำไมฉันต้องเจอคนแบบนี้ทำไมฉันต้องมาอยู่ในพื้นที่อย่างนี้คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เป็นโอกาสที่เราจะได้สำรวจตรวจสอบศรัทธาที่เป็นสภาวะในใจของเราเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของอินเดียแต่ทุกๆศาสนานะครับศรัทธาคือสิ่งที่มันยังมองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีความมั่นคงว่าเราเกิดมาภพนี้ชาตินี้ก็เพื่อจะมาดูแลเขานี่แหละมาดูแลเขาในพื้นที่การทำงานของเขานี้ให้เขาได้มีความงอกงามเติบโตให้เขาได้มีความมั่นคงขึ้นมาในชีวิตจิตใจของเขามันไม่เคยหยุดนิ่งมันเป็นหน้าที่ของเราไม่ต่างอะไรจากแม่ดูแลบุตรประมาณนี้นะครับในอดีตเขาเคยเป็นบุตรของเราและเราเคยสัญญาไว้ว่าแม่ทำหน้าที่ไม่ดีในชาตินี้แม่จะขอไปทำหน้าที่ให้ดีต่อในชาติต่อไปเราจึงเกิดมาเป็นหัวหน้างานของเขาในที่ทำงานเพื่อจะได้ดูแลเขาคือบุตรของเราไม่มีคำถามว่าทำไมเราต้องดูแลลูกเหมือนกับที่เราไม่มีคำถามเมื่อตอนต้นนะครับเรามีหน้าที่ต้องดูแลเขาไม่มีใครอื่นจะดูแลเขาได้เราเท่านั้นนะเป็นผู้ดูแลเขาถ้าในภาษาที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องบอกพระองค์ส่งเรามาดูแลเขาในนามของพระองค์นะครับเพราะนี่คือความรักใช่ไหมครับความรู้สึกแบบนี้ดูเป็นเรื่องตลกแต่มันไม่ตลกเลยถ้าเราพูดถึงสิ่งนี้ในความหมายที่เป็นจริงและความหมายที่เป็นจริงที่ว่านี้นะครับจะทำให้เรามีพื้นที่ของการบ่มเพาะเมตตากรุณาอย่างไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณโปรดทำความรู้สึกให้ได้นะครับว่าความหมายที่แท้จริงที่ผมพูดถึงแม่ชีเทเรซาท่านมีศรัทธาที่เปี่ยมล้นมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับท่านก็ทำกิจอันแสนประเสริฐนั้นไม่มีคำถามไม่มีประเด็นทีนี้ความหมายแบบที่ว่านี้ใช้คำใหญ่เพราะคำใหญ่คือคำที่เปิดโอกาสให้เราได้คุยกันเรื่องนี้สิ่งที่เราพูดนี้คือเมตตากรุณานั้นยังงอกงามไม่ได้ถ้าเรายังมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยในเชิงลดทอนพลังของการที่จะทำกิจของเรานะครับสิ่งที่เป็นความหมายเช่นที่ว่านี้จะต้องบ่มเพาะขึ้นมาถึงได้มีการบ่มเพาะสิ่งนี้ขึ้นมาในทุกๆศาสนาจึงถูกทำให้มีกระบวนการในการบ่มเพาะทีนี้กระบวนการในการบ่มเพาะที่ว่านี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าเรามีประเด็นไหนจะพาดพิงถึงที่อยากจะพูดถึงอีกในประเด็นที่พูดถึงตรงนี้ก็คือเราต้องมีการฟื้นฟูศรัทธาให้กลับมาถ้านับถือศาสนาใดก็ฟื้นฟูตามเทคนิควิธีของศาสนานั้นๆ นะครับเมื่อตะกี้ผมพูดถึงเทคนิควิธีชาวพุทธผมพูดถึงเทคนิควิธีของชาวฮินดูหรือผมพูดถึงเทคนิควิธีของชาวคริสต์ไม่มีประเด็นว่าวิธีไหนดีหรือไม่ดีทุกวิธีถ้าสามารถทำให้ศรัทธางอกงามขึ้นมาได้ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือต้องทำให้เกิดความหมายที่ไม่เป็นเชิงคำถามเพราะคำถามทำให้กลับไปสู่ประเด็นที่ถามขึ้นมาจากชุดความหมายเชิงความคิดที่เป็นลักษณะของความเป็นชายนะครับความเป็นชายที่มีลักษณะที่หยาบแข็งเพราะฉะนั้นกลับมาสู่ฐานของความเป็นหญิงในการที่เราใช้จิตของเรายังถึงสภาวะที่อยู่ในใจของเราเองที่มีต้นฐานในความหมายของความเมตตาและกรุณา
เมื่อเรากลับไปสู่ความหมายนั้นได้เราจะมีพลังพลังที่จะทำให้เกิดการอุ้มชูเขาพลังที่จะทำให้เกิดความเกื้อกูลเขาแล้วความหมายแบบนี้เป็นความหมายที่พิเศษมากเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าเสียศรัทธานะครับเป็นคำที่เชิญชวนให้เราได้กลับมาสำรวจศรัทธาและศรัทธาก็เป็นความหมายที่สำคัญมากๆในปัจจุบันนี้ขอโทษนะครับไม่ได้พูดเพื่อจะตำหนิแต่พูดเพื่อให้เป็นข้อเท็จจริงว่าเราเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสในการบ่มเพาะศรัทธาเพราะเทคนิควิธีบ่มเพาะในสังคมแบบเดิมๆซึ่งมาในรูปแบบของจารีตประเพณีเราก็ห่างเหินมาในขณะที่สังคมแบบใหม่กระบวนการบ่มเพาะก็ไม่ค่อยเพียงพอเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาคือในปัจจุบันทุกท่านอาจจะต้องคิดถึงตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาไม่ใช่จำเพาะความหมายที่หมายถึงคนอื่นนะครับสุดท้ายแม้กระทั่งกับตัวเองบางคนถึงกับตั้งคำถามว่าแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ทำไมฉันจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรนี่เป็นคำถามที่น่าตกใจมากมีชีวิตก็เพื่อได้มีชีวิตเพราะชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้เราได้กระจ่างแจ้งถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่และพอมาถึงวันหนึ่งเรากลับมีคำถามคำถามที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทำไมคำถามประเภทนี้เป็นคำถามที่บอกให้รู้ว่าเราสูญเสียศรัทธาไปเสียแล้วความศรัทธาความเชื่อมั่นในชีวิตที่เรามีอยู่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่าปล่อยให้สูญเสียไปถ้าเราจะพูดภาษาทางศาสนาก็คือศรัทธาเป็นสิ่งประเสริฐที่ธรรมชาติหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าประทานมอบให้กับเรามาไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่านี้อีกแล้วพระองค์มอบสิ่งนี้มาแล้วรอเวลาให้เราได้บ่มเพาะพระองค์เหมือนกับมอบเมล็ดพันธุ์อันวิเศษวิเศษเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกที่งดงามซึ่งที่งดงามนั้นมันไม่ได้งดงามตอนที่มันเป็นเมล็ดอยู่แต่ถ้าเอาไปเพาะไปดูแลจึงจะเกิดเป็นต้นเกิดเป็นกิ่งเกิดเป็นใบจากใบมาเป็นดอกไม้ที่งดงามเชื่อมั่นในความหมายนี้สิครับแล้วเราจะทำกิจของเราดำเนินชีวิตของเราไปในแต่ละวันแต่ละวันอย่างมีความสุขเพราะมันได้ทำให้เกิดความหมายขึ้นงดงามขึ้นดอกไม้ยังรอวันบานในชีวิตจริงๆมันเบ่งบานทุกวันและความหมายแบบนี้นะครับที่ผมขออนุญาตที่จะใช้สับแสงทั้งศาสนาเพื่อจะใช้คำพูดว่าขอให้พวกเราทุกคนได้โปรดที่จะบ่มเพาะศรัทธาให้มั่นคงถ้ามันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราจะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และเราจะมีความมั่นคงในการทำกิจอันยากๆโดยไม่มีคำถามว่าทำไมต้องทำแต่มีความรู้สึกได้ถึงความหมายเหมือนกับแม่ที่ไม่มีคำถามที่ว่าทำไมต้องดูแลลูกมีคนฟังบอกว่าแม่บ่นแม้จะบ่นแต่ก็บ่นแล้วทำนะไม่ใช่บ่นแล้วไม่ทำบ่นเพื่อจะทำนะครับบ่นเพื่อให้มีสีสันไม่งั้นคนอื่นจะนินทาเอาแต่สุดท้ายก็ทำไม่เคยเลิกไม่ว่าลูกของตัวเองจะเป็นเช่นไรทำเช่นนั้นกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนนั่นแหละครับคือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าเมตตาและกรุณาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จะใช้ถ้อยคำเช่นใดเวลาจะอธิบายเรื่องเมตตากรุณาก็คงใช้คำว่าให้กระทำประดุจดังมารดาปฏิบัติต่อบุตรนั่นน่ะคือความหมายของจิตที่เรียกกันว่า
เมตตาและกรุณาเพราะฉะนั้นความหมายที่เราพูดถึงนี้นะครับไม่ว่าใครเข้ามาในชีวิตของเราให้ปฏิบัติต่อเขาประดุจดักมารดาปฏิบัติต่อบุตรนั่นแหละจะเป็นคำตอบที่ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดเมตตาอย่างไรจึงจะไม่อึดอัดทำเหมือนกับแม่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลวันแรกนะครับเมื่อส่งลูกถึงมือคุณครูแล้วลูกร้องไห้เพราะไม่อยากจากแม่แม่ไม่กล้าร้องไห้แต่จริงๆก็ไม่อยากจากลูกจึงไปแอบยืนในจุดที่ลูกมองไม่เห็นแอบยืนดูว่าลูกของเราจะเป็นอย่างไรนี่เป็นภาพที่พวกเราทุกๆคนแม้จะไม่เห็นเองแต่เราไม่ถามนะครับนี่คือความเป็นจริงแม่รักลูกเป็นที่สุดเป็นห่วงเป็นที่สุดว่าลูกออกไปจากอ้อมอกของตนเองแล้วจะเป็นเช่นไรแต่แม่ก็รู้ดีว่านี่คือการกระทำที่ทำให้ลูกเจริญงอกงามเติบโตแม่จึงยอมที่จะปล่อยให้ลูกไปอยู่ในมือคุณครูแม้ว่าคุณครูจูงลูกร้องไห้ที่ไม่อยากจากแม่แม่ก็คงยังที่จะไม่ไปขัดขวางกระบวนการเรียนรู้ของลูกให้สะดุดหยุดลงแม่จึงไปแอบยืนดูลูกตัวเองที่จุดใดจุดหนึ่งที่ลูกจะมองไม่เห็นผมเข้าใจว่าแม่ที่ไปยืนแอบดูลูกในจุดใดจุดหนึ่งที่ลูกมองไม่เห็นนั้นคือความหมายที่มหัศจรรย์ลองนำภาพนี้มาใช้กับเราที่ปฏิบัติกับเพื่อนเราทุกๆคนอยู่นะครับบางครั้งเราก็ต้องแอบดูในจุดที่เขาก็มองไม่เห็นเราหรอกไม่ใช่ต้องไปยืนเผชิญหน้ากันอยู่แล้วบอกว่าฉันเห็นเธอแต่กลับยืนแอบดูเขาเหมือนกับแม่ที่แอบดูลูกและผมเข้าใจว่านั่นคือความหมายที่มหัศจรรย์มากคำพูดที่ว่าประดุจดังมารดาปฏิบัติต่อบุตรก็ยังงดงามอยู่เหมือนเดิมประดุจดังแม่ที่ไปยืนแอบดูลูกที่ถูกครูดึงลากเข้าไปในห้องเรียนขณะที่เด็กก็ร้องไห้ด้วยความรู้สึกที่หวั่นไหวหวาดกลัวที่ต้องพลัดพรากจากแม่ไปซึ่งแน่นอนคุณแม่ทุกคนเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งลูกจะไม่ร้องไห้แถมจะดีใจบกมือบ๊ายบายเราแล้วสุดท้ายถึงวันหนึ่งยามที่แม่ชราแล้วแม่ก็นั่งรอเมื่อไหร่ลูกจะมาหาแม่ลูกลืมไปเลยนะครับไม่กลับมาหาแม่เลยแต่แม่ก็มีความรู้สึกที่ดีกับลูกอยู่เสมอผมเข้าใจว่านี่คือความหมายที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนทำให้เหมือนประหนึ่งว่าเรากำลังทำคล้ายๆกันอย่างนี้กับเพื่อนมนุษย์กับคนใดคนหนึ่งซึ่งวันหนึ่งก็อาจจะต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ในความหมายที่ยืนแอบดูเขาและความหมายที่คล้ายๆกับแม่แอบดูลูกนะครับอุเบกขาธรรมจุดที่หยุดยืนของความกรุณาตอนที่แม่ยืนดูลูกน่ะคืออยู่ในอุเบกขาธรรมก็คือจะไม่เอาตัวแม่เข้าไปขัดขวางสิ่งที่เป็นกระบวนการหรือสายธารของชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่จะต้องเติบโตแม่ต้องมีอุเบกขาในความหมายของการเจริญงอกงามเติบโตเพราะฉะนั้นในพรหมวิหารธรรมเราพูดถึงเมตตากรุณามุทิตาจึงมีอุเบกขาเป็นสภาวะสุดท้ายที่สำคัญไม่ใช่สุดท้ายหรือจบนะครับแต่หมายความว่าต้องเป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ด้วยกันสภาวะที่ปรากฏอยู่ด้วยกันนี้จึงเป็นพรหมวิหารธรรมและพรหมวิหารธรรมนี้จะต้องเป็นที่อยู่ของเราคำว่าที่อยู่ของเรา
คือจิตของเราต้องสถิตอยู่ในพรหมวิหารธรรมและเมื่อจิตของเราสถิตอยู่ในพรหมวิหารธรรมแล้วความหมายนี้จะชัดแจ้งและชัดเจนขึ้นมาทำไมจึงซวยขนาดนี้การบ่มเพาะเมตตาธรรมและการุณยธรรมในเงื่อนไขทางสังคมคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมยกตัวอย่างแม่ต่อเลยนะคือยกตัวอย่างแม่แล้วต้องยกตัวอย่างต่อไปเรื่อยๆมีประเด็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงของชาวพุทธในสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพคือกรณีที่พระภิกษุจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่อย่างอิงอาศัยชาวบ้านทั่วๆไปในสังคมอินเดียมีปัญหาเรื่องการทานอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือไม่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เมื่อพระพุทธองค์ต้องการให้พระภิกษุมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดเป็นปัญหากับประชาชนที่อยู่ด้วยก็เลยเปิดประเด็นว่าอยู่กับบุคคลเช่นไรก็ให้รับประทานอาหารที่เขาทานกันมีคำถามถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าไม่ห้ามหรือเหมือนกับว่าถ้าอนุญาตให้พระภิกษุทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์ไม่เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าสัตว์หรือพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้พระภิกษุทานอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ประดุจดังมารดาทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อบุตรโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้มีนิทานอย่างนี้ครับมีเรื่องว่ามารดาพาลูกจำนวนหลายคนเดินทางผ่านทะเลทรายที่แห้งแล้งยากลำบากแล้วขาดอาหารสถานการณ์บีบคั้นถึงที่สุดแล้วลูกคนหนึ่งตายลงก็ต้องเอาเนื้อลูกมาทำเป็นอาหารเพื่อให้ลูกคนอื่นๆและตัวเองจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะพาลูกที่เหลือไปต่อคือตอนที่แม่ทานอาหารที่มีเนื้อลูกของตนมันเป็นความรู้สึกที่สุดแสนจะบีบคั้นนะแต่แม่ก็รู้ถ้าแม่ไม่มีอาหารชีวิตนั้นก็อยู่ต่อไปไม่ได้ต้องจบชีวิตลงลูกคนอื่นที่ยังเล็กอยู่เมื่อไม่มีแม่ที่เป็นผู้ใหญ่นำทางเขาก็จะต้องจบชีวิตลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เป็นโจทย์ในใจคือจะทำอย่างไรเพราะตัวเองก็มีภาระในการคุ้มครองปกป้องลูกที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่จึงทานอาหารซึ่งมีเนื้อของลูกผสมอยู่นั้นด้วยความรู้สึกได้ถึงความหมายว่าต้องมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ให้รอดพ้นจากอันตรายจะทำอย่างไรอื่นได้ดังนั้นคำพูดที่บอกว่าประดุจดังมารดาที่รับประทานเนื้อบุตรนี้มีความหมายที่สะท้อนความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่และความรู้สึกแบบนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราตระหนักได้ถึงค่าของชีวิตว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันถ้าเรารับประทานอาหารแล้วสำนึกได้ถึงความหมายว่ามีชีวิตหลายชีวิตได้อุทิศชีวิตเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปความรู้สึกแบบนี้จะเป็นความรู้สึกที่บ่มเพาะให้เราเกิดเมตตาธรรมต่อสัตว์จำนวนหลากหลายอันไม่มีประมาณนึกถึงภาพสิครับชีวิตเราชีวิตหนึ่งในขณะปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยกฎของธรรมชาติที่มีชีวิตอื่นต้องจบชีวิตลงเพื่อให้ชีวิตเราอยู่ได้ต่อไปผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่ในหนังสือที่ผมเขียนไว้ด้วยนะครับเมื่อผมออกเดินทางได้ไม่นานและไปเดินอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงได้เกิดปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์มากที่ผมไม่เคยมีความรู้สึกชัดเจนแบบนี้มาก่อนเลยก็คือตอนที่ผมเดินไปทำสมาธิภาวนาไปโดยไม่มีใครมารบกวนผมเลยและขณะที่เดินไปผมไปเจอไส้เดือนที่ถูกมดกัดแล้วไส้เดือนที่ถูกมดกัดเนี่ยมันดิ้นเพื่อเอาชีวิตรอดผมหยุดดูตอนที่หยุดจริงๆผมยืนดูนะ
แต่ผมอินกับเรื่องมดกับไส้เดือนนี่มากผมนั่งลงตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อสุดท้ายไส้เดือนก็ถูกมดลากไปจนสุดสายตาผมความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเหมือนกับผมได้ยังเห็นความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันตอนที่ผมยกมือไหว้ท่วมหัวนั้นไม่ได้ไหว้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไหว้มดไม่ใช่ไหว้ไส้เดือนเป็นการเฉพาะแต่มันเกิดความตระหนักขึ้นมาได้ว่าไส้เดือนตัวนี้ได้อุทิศชีวิตเพื่อให้เป็นอาหารของมดและมดตัวนี้ต้องจบชีวิตลงเพื่อสืบต่อห่วงโซ่แห่งอาหารที่สุดท้ายก็เป็นห่วงโซ่อาหารที่ผมบริโภคเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่คือความหมายอันแปลกมหัศจรรย์ที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และห่วงโซ่อาหารที่ช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นที่สุดขณะที่เรามีชีวิตอยู่เช่นนี้เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรที่จะก่อให้เกิดความเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันความหมายนี้เป็นความหมายที่สำคัญความหมายสำคัญตอนเริ่มเปิดประเด็นพูดคุยในวันนี้เราพูดถึงเรื่อง13ชีวิตที่ติดถ้ำแล้วถามว่าทำไมเราไม่คิดถึงชีวิตอื่นประเด็นที่เป็นข้อบีบคั้นก็คือช้าไม่ได้ที่ว่าช้าไม่ได้คือหัวใจสำคัญเพราะชีวิตที่ไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ยถ้าช้าไปเพียงสักวินาทีหนึ่งอาจจะหมายถึงชีวิตที่ต้องจบลงคนกุลีกุจอทำสิ่งที่เป็นภารกิจอย่างไม่มีเวลาต้องมานั่งตั้งคำถามทำปรากฏการณ์ที่สำคัญนี้จึงเป็นความหมายที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนว่าไม่ใช่เรื่องของเชื้อชาติและศาสนาแต่รู้ว่ามีชีวิตหนึ่งกำลังจะจบลงแล้วเรามีสิทธิ์จะช่วยได้เรามีโอกาสจะช่วยได้เรามีอำนาจจะช่วยได้ทุกคนจึงไม่ลังเลที่จะมาช่วยกันสถานการณ์ชีวิตที่บีบคั้นแบบนี้ทำให้เกิดพลังและพลังแบบนี้มีอยู่ในใจเราผมเข้าใจว่าทุกขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราเกิดความสำนึกแบบนี้ได้เราจะมีชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาเพราะเรามีศรัทธาศรัทธาที่เมื่อตะกี้เราพูดไปแล้วศรัทธาในความหมายของการมีชีวิตอยู่เราจะไม่มีคำถามว่าทำไมต้องมาอยู่กับคนคนนี้ทำไมต้องมาอยู่กับลูกน้องคนนี้ทำไมต้องมาอยู่คู่ชีวิตคนนี้แต่เราจะมีความรู้สึกได้เลยว่าเราเกิดมาเพื่ออยู่กับคนคนนี้มาทำงานเป็นเจ้านายของลูกน้องคนนี้มามีชีวิตอยู่เพื่อจะเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาของผู้ชายคนนั้นแล้วความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นพลังเพราะอะไรหรือครับเพราะจริงๆเราไม่ได้เป็นเพียงแค่มีชีวิตอยู่นะครับแต่เรากำลังเกื้อหนุนจุนเชื้อเขากำลังช่วยเขาออกจากถ้ำก็ทุกคนติดถ้ำนะติดถ้ำแห่งความเคลือบแคลงสงสัยติดถ้ำของความมืดดับอยู่ในชีวิตและผมเข้าใจว่าชีวิตของเราแต่ละคนคือทีมกู้ชีพเรากำลังกู้ชีพนะกู้ชีพใครก็กู้ชีพคนที่อยู่ข้างหน้าเรากู้ชีพเขาฟื้นฟูศรัทธาเขาเพราะเขาจะศรัทธาก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธาของเราเองที่มั่นคงศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ศรัทธาในการทำกิจทำหน้าที่ผมอยากให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้กลับมาสู่ประเด็นนี้อย่าทำให้เกิดคำถามที่จะลดทอนพลังในการมีชีวิตอยู่แต่ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงที่ทำกิจกรรมเหมือนกับที่แม่ไม่เคยมีคำถามกับลูกแล้วเราจะไม่มีคำถามกับความเป็นสามีของเราที่มีต่อภรรยาหรือกับความเป็นภรรยาของเราที่มีต่อสามีนึกถึงภาพสิครับถ้ามีสามีคนหนึ่งหรือภรรยาคนหนึ่งถามว่าทำไมกูซวยขนาดนี้วะให้เปลี่ยนเป็นทำไมกูโชคดีขนาดนี้ที่ได้ดูแลเขานี่คือโอกาสของเราแล้วจะได้ดูแลเขาให้มั่นคงยิ่งขึ้นความรู้สึกแบบนี้นะครับ
คือความหมายที่มหัศจรรย์มากเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากไม่ต่างอะไรจากที่ทั่วโลกมุ่งหน้ามาช่วย13ชีวิตโดยไม่รู้จักกันไม่ได้มีความผูกพันสัมพันธ์อะไรกันในความหมายเชิงโครงสร้างแต่มีความหมายความสัมพันธ์เชิงมนุษย์และความสัมพันธ์เชิงมนุษยธรรมนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องไม่รีรอที่จะเป็นหน่วยกู้ชีพเพื่อกู้ชีวิตคนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดเพราะตอนนี้เขาติดถ้ำอยู่ถ้ำนี้มืดทึบน่ากลัวและคนจำนวนมากติดถ้ำจำไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเราจะต้องดำน้ำเอาออกซิเจนมาเพราะชีวิตปัจจุบันนี้มันเหมือนขาดออกซิเจนศรัทธาน้อยเหมือนมีออกซิเจนน้อยตอนที่ผมไปเดินทางอยู่บนหิมาลัยรอบเขาพระสุเมรุและออกซิเจนมีน้อยขณะที่เดินอยู่บนที่สูงอากาศหนาวเย็นตอนที่เดินต้องใช้ออกซิเจนเป็นกระป๋องวันหนึ่งเมื่อผมนอนพักค้างคืนผู้นำทางเห็นว่าต้องใช้ออกซิเจนมากหน่อยเขาก็เลยเอาถังมาวางไว้ข้างที่นอนแล้วขอให้ผมสวมหน้ากากออกซิเจนครอบเข้าไปผมก็ปฏิบัติตามคำแนะนำเขาบอกว่าโอเคไม่ต้องถอดแล้วขนาดนี้โอเคแล้วให้ผมทำหน้าที่แค่เปิดปิดวาล์วผมสวมหน้ากากออกซิเจนแล้วก็นอนเวลาที่จะนอนผมทำเป็นปกติก็คือเจริญอานาปานสติทุกครั้งที่จะนอนหลับผมจะกลับมาสู่การเจริญอานาปานสติคืนนั้นเป็นคืนที่พิเศษมากเมื่อผมนอนหลับตาลงแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันเกิดสภาวะตื่นรู้ที่มหัศจรรย์มากลมเย็นๆเข้าไปผมรู้สึกได้ถึงความเย็นแต่ที่มากกว่าคือความรู้สึกว่าความเย็นมันคือพลังพลังชีวิตที่มันเกือบจะมอดดับไปเมื่อตอนที่เราเดินทางมาทั้งวันและออกซิเจนน้อยพอเราสูดเอาออกซิเจนเข้าไปเป็นพลังชีวิตเป็นเปลวไฟตะเกียงที่ใช้น้ำมันพอน้ำมันจะหมดเปลวไฟก็จะมอดลงพอไปเติมน้ำมันเปลวไฟก็ลุกโชนขึ้นมาความรู้สึกตอนนั้นมันเกิดสภาวะสว่างน้ำตาผมไหลออกมาด้วยความปิติตื้นตันมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่เราถือครองอยู่เราสูดดมเอาอากาศที่มีออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาดูโลกใบนี้ผ่านชีวิตมาถึง60ปีไม่เคยมีความรู้สึกถึงค่าของออกซิเจนได้ดีถึงเพียงนี้เลยการที่เราไม่เห็นค่าของออกซิเจนหมายความว่าเราไม่เห็นค่าของสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราไม่เห็นค่าของสิ่งที่รวมมาเป็นชีวิตและมีสิ่งที่เกื้อหนุนจุนเจือให้เรามีชีวิตอยู่สัตว์จำนวนมากมายสลายชีวิตไปเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้เรามีเพื่อนมนุษย์จำนวนมากมายที่เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการอิงอาศัยเขาความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราฟื้นฟูศรัทธาเกิดขึ้นมาในใจเราศรัทธาไม่ได้เป็นความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความหมายเฉพาะแต่เป็นความรู้สึกได้ถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่และเป็นชีวิตอยู่ที่อิงอาศัยเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันโลกใบนี้ใช้เวลานานไม่รู้กี่ล้านล้านปีเพื่อสร้างเครือข่ายของการอุดหนุนจุนเจือกันแล้วเราทุกคนต่างมีสิ่งที่เรียกกันว่าเมตตาธรรมและการุณยธรรมอยู่ในใจของเราจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนจากทั่วโลกมาช่วย13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ทำตัวแปลกแยกแต่จะต้องช่วยเหลือกันเรามีโอกาสจะช่วยคนใกล้ชิดเราที่สุดที่อยู่เบื้องหน้าเราแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนั่นแหละครับคือต้นทานที่ก่อให้เกิดแม่น้ำสายกว้างและลึกมันเริ่มจากลำธารเล็กๆจากจุดตรงนี้นะครับนั่นคือการที่เรากลับไปดูต้นทาน
แล้วเราจะดูแลต้นทานนี้ให้ไหลมาหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจเราให้กลับมามีชีวิตที่เป็นคนคนหนึ่งที่มีอะไรมากมายขึ้นมาในชีวิตนี้มันมาจากจิตตรงนี้นะซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ครับจะสอนเด็กให้มีความกรุณาได้อย่างไรสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ไม่ยากเลยครับก็คือว่าทุกขณะที่เราอยู่กับลูกเราจะต้องทำให้เกิดจิตที่มีความกรุณาที่ชัดในใจเราแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าบางครั้งเราเอาสิ่งอื่นเข้ามารบกวนเรื่องลูกนี้ต้องกลับไปสู่ประเด็นตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์ของแม่ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากผมไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันได้ชัดเจนแต่ผมเชื่อว่ามันมีความหมายที่สำคัญกับคนแต่ละคนเมื่อผมโตมากขึ้นและมีชีวิตพลิกเปลี่ยนไปมากก็มักจะมีคนชอบมาพูดกับผมอยู่เสมอว่าผ่าเหล่าผ่ากอคำว่าผ่าเหล่าผ่ากอคือทำไมพี่น้องคนอื่นถึงไม่เป็นอย่างนี้คำว่าเป็นอย่างนี้ก็คือผมมีความรู้สึกที่แปลกไปจากพี่น้องคนอื่นเช่นมีความใฝ่ใจเรื่องศาสนาวันหนึ่งผมก็เลยถามน้าสาวซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูผมว่าตอนที่แม่ตั้งท้องผมแม่ทำอะไรบ้างนี่เป็นความอยากรู้นะเอามาเล่าตรงนี้เป็นแค่องค์ประกอบไม่ใช่เป็นคำตอบผมไม่กล้าถามแม่โดยตรงเพราะกลัวแม่จะมีอคติอะไรบางอย่างที่ต้องนึกถึงตัวเองแต่ก็มีคำยืนยันตรงกันจากปากของป้าและน้าว่าในช่วงที่แม่ตั้งท้องผมเป็นช่วงเข้าพรรษาแม่ตั้งครรภ์ไปทำงานอะไรไม่ได้ทีนี้ในการเข้าพรรษานั้นปกติผู้สูงอายุเขาจะต้องทำกิจกรรมเหมือนกับทำสิ่งพิเศษคือการฟังการสวดหรือการอ่านคัมภีร์พระมาลัยแต่เนื่องจากว่าวัดที่นั่นไม่มีใครอ่านเขาเลยเอามาอ่านกันเองแต่คนที่จะอ่านคัมภีร์พระมาลัยได้ก็หาไม่ค่อยได้ในสมัยนั้นถ้าเป็นพวกผู้ชายที่เคยบวชเคยเรียนเขาก็มีงานเพราะการอ่านคัมภีร์ต้องมาอ่านตอนหัวค่ำแล้วบางทีเขาเหนื่อยเขาก็ไม่อยากอ่านแม่ผมตั้งท้องผมหลายเดือนแล้วก็เลยไม่ต้องไปทำงานอะไรและเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถในการอ่านหนังสือป้าอ่านหนังสือไม่ออกแม่ผมเป็นคนแรกที่เรียนจบและก็อ่านหนังสือได้และสอนภาษาไทยให้คนอื่นด้วยตอนเป็นสาวๆแม่เลยมีหน้าที่อ่านคัมภีร์พระมาลัยตลอดทั้งพรรษานั้นเลยพอออกพรรษาและคลอดผมได้คำตอบว่าอ๋อเพราะเหตุนี้นี่เองทำไมผมจึงเป็นคนฝักใฝ่ที่จะโน้มไปสนใจเรื่องทางศาสนาอะไรประมาณนี้นะเพราะอะไรครับเพราะในสมัยที่แม่อ่านคัมภีร์พระมาลัยแม้จะเป็นผู้หญิงแม้จะไม่ใช่เป็นพระแม่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ถูกยกย่องเพราะการฟังคัมภีร์พระมาลัยหมายถึงฟังคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์คนฟังบางคนต้องนั่งพนมมือไหว้แล้วก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกที่พิเศษเพราะมีความเชื่อเขาถึงมาทำกิจกรรมนี้กันในช่วงเข้าพรรษาความเชื่อที่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คนอื่นมีก็เข้าไปประทับอยู่ในใจของแม่ด้วยและความรู้สึกนั้นน่ะผมเข้าใจว่ามันมีความหมายต่อต้นทางของสายทานชีวิตของผมไม่ใช่น้อยที่เกิดมาในพื้นที่ที่ตอนนั้นสามารถรับรู้โลก
ผ่านใจของแม่รับรู้สิ่งต่างๆผ่านแม่ผมว่านี่คือตัวอย่างผมไม่ต้องการพูดว่าผมดีนะครับแต่ต้องการเพียงแค่ยกตัวอย่างเข้ามาประกอบความหมายของสิ่งที่เป็นชีวิตผมเชื่อว่าพ่อและแม่ที่เป็นต้นทางจะต้องทำสิ่งหนึ่งก็คือหย่อนเมล็ดพันธุ์ของความเมตตากรุณาไม่ใช่ด้วยถ้อยคำนะครับแต่ด้วยสภาวะจิตที่เรามีความยึดโยงผูกพันกับลูกของเราลูกของเราที่เรามีความยึดโยงสัมพันธ์แบบนี้ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรเพราะเรามีธรรมชาติของความรักที่เรียกว่าเมตตาและกรุณาอยู่โดยธรรมชาติแล้วขอเพียงแค่อย่าให้สายลมแห่งความหงุดหงิดรำคาญเรื่องอื่นเข้ามาพัดผ่านให้มันกระทบกระเทือนไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรเราต้องทำตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมมีโอกาสสนทนากับใครที่อยู่ในช่วงวัยโดยเฉพาะกับคุณแม่ผมจะพยายามสื่อสารสิ่งนี้วันนี้คือโอกาสทองหมายความว่าเราต้องปลูกฝังสิ่งนี้ลงไปในจิตของลูกของเรานั่นก็คือเราจะต้องมีเมตตากรุณากับสรรพสิ่งให้ได้ตอนนั้นจะไม่นำเอาเรื่องของความโกรธความหม่นมัวใดๆมาใช้ในความหมายแบบที่ว่านี้นะครับผมนึกกับเคยขอลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเขาตั้งครรภ์โดยที่ฝั่งผู้ชายไม่รับผิดชอบจึงทิ้งเขาไปวันที่เขามาหาผมแล้วเขาถามผมว่าหนูควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างผมบอกเขาอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณมีความรู้สึกดีที่จะเชื่อผมโปรดทำสิ่งหนึ่งให้ได้นั่นคืออย่าปล่อยให้ความโกรธความเกลียดผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกที่อยู่ในครรภ์ของคุณเกิดขึ้นในใจคุณเป็นอันขาดนะเขาบอกมันยากผมบอกถึงยากก็ต้องทำผมก็ใช้ภาษาที่ผมใช้เมื่อตะกี้โปรดทำความรู้สึกให้ได้ว่าคุณมีความปรารถนาจะเป็นแม่แต่ว่าคุณเป็นแม่ไม่ได้นะถ้าไม่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณมีความปรารถนาที่จะเกิดมาชาตินี้เพื่อจะเป็นแม่รู้ดีว่าต้องเป็นแม่ขนาดเรียนหนังสือไม่จบคุณยังเป็นแม่แล้วตอนนั้นเขาเรียนปี3และสุดท้ายผมบอกว่าเขาทำหน้าที่เขาเสร็จแล้วเขาจึงจากคุณไปขอบคุณเขาที่ได้เสียสละเวลาขอบคุณเขาที่ได้ยอมเสียสละเพื่อมาทำหน้าที่ปัจจุบันนี้คือคุณเป็นแม่โปรดอย่าให้ความเกลียดความโกรธปรากฏขึ้นในใจจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ถ้าจะเชื่อผมทำอุบายวิธีว่าคุณมีจิตปรารถนาและขอให้เขามาเมื่อกี้ผมเล่าว่าผมอ่านมหากาพย์อินเดียเยอะในมหากาพย์ทางอินเดียเทพต้องมาสมภพก็คือเทพต้องมาเป็นผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงพระเอกยุทธิเสถียรคือธรรมเทพหรือพระยายมเป็นผู้มาทำให้เขาเกิดครับเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่านี้เขาก็เป็นเทพที่มาให้สมภพลูกของคุณมันอย่าไปโกรธเขาต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเพราะความหมายผู้หญิงคนหนึ่งเกลียดโกรธผู้ชายไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าลูกคนหนึ่งถูกมอบความโกรธความเกลียดนี้ไว้ในใจให้โกรธให้เกลียดพ่อนั่นคือปัญหาชีวิตของเขาทั้งชีวิตนะครับอย่าทำสิ่งนี้ให้เป็นปัญหากับลูกของคุณเป็นอันขาดเขาเชื่อผมนะแล้วนั่งลงประกอบพิธีกรรมก่อนที่จะสมาทานว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ดีนะผมเจอเขาทีไรเขาก็มาคุยกับผมขมงโฉงเฉงเลยว่าลูกเขาน่ารักมากสิ่งแรกที่เจอเขาทุกครั้งเขาจะต้องเปิดโทรศัพท์มือถือเพ
ื่อจะให้ผมดูรูปที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอซึ่งรูปนั้นก็คือรูปของลูกที่น่ารักมากๆเป็นเด็กผู้ชายที่มีหน้าตาสดใสไม่มีความรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรเลยที่พูดเช่นนี้เพื่อจะตอบคำถามนี้และเพื่อจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเราเกิดมาเพื่อจะเป็นพรหมเวลาเราพูดถึงพรหมวิหารเราจะบอกว่าพวกเราต้องเป็นพรหมผู้ให้กำเนิดบุตรธิดาของเราบุตรธิดาต้องเป็นบุตรของพรหมเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่านี้จึงเป็นความหมายที่ขอให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมเป็นอย่างไรแต่ในความหมายของชีวิตนี้เราเป็นพ่อและเป็นแม่คือเป็นพรหมของลูกเพราะฉะนั้นเราต้องบ่มเพาะให้เกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่สมบูรณ์อยู่ในใจเราอย่าปล่อยให้คลื่นลมของความรู้สึกขัดเคืองความรู้สึกขุ่นมัวเข้ามาทำให้สิ่งเหล่านี้มันถูกบดบังชีวิตมีแต่ความเร่งรีบมีแต่การแข่งขันถ้าอยู่กับความกรุณาจะเอาชีวิตรอดหรือไม่ผมจะตอบใหม่ว่าเราจะมีชีวิตรอดได้เพราะอยู่กับความเมตตากรุณานะคำว่ารอดหรือความรอดเป็นภาษาทางศาสนาที่เราไม่รอดอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเราปล่อยเวลาให้กับเรื่องราวที่จริงๆแล้วไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตสักเท่าไหร่เรามีความหมายเชิงความหวั่นกลัวเชิงความรู้สึกกังวลกับอนาคตและความกลัวและกังวลกับอนาคตนี้ทำให้เราพลัดพรากห่างไปจากสายทานหรือต้นทางที่เป็นเมตตาธรรมและการุณยธรรมที่ผมพูดเช่นนี้คือพวกเราสัมผัสรสชาติของชีวิตผ่านการคิดตัดสินเมื่อเช้าพูดถึงว่าเราเสพติดรสชาติของชีวิตผ่านการคิดตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกและที่สำคัญความคิดตัดสินแบบที่ว่านี้มันทำให้เราเกิดความรู้สึกเป็นเชิงปรารถนาหรือรังเกียจพูดกันตรงๆว่าเรามีโลกซึ่งถูกผ่าเป็นสองซีกซีกหนึ่งเราจะโอบกอดไว้ไม่ให้หลุดหายไปไหนอีกซีกหนึ่งเราจะผลักใส่ให้มันห่างไกลไปจากชีวิตของเราแต่จริงๆโลกใบนี้เราไม่สามารถผ่าเป็นสองซีกได้ขณะที่เรากำลังโอบกอดโลกที่เราปรารถนาไว้เราก็โอบกอดโลกที่น่ารังเกียจในความรู้สึกของเราเช่นเดียวกันหรือในขณะที่เราผลักใส่อะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเท่ากับเราผลักใส่โลกส่วนที่เราต้องการโอบกอดเช่นเดียวกันเราจะต้องไม่เสพรสชาติของชีวิตผ่านการคิดเพื่อแยกโลกเป็นสองซีกแต่ต้องทำให้เกิดความหมายที่เราเกิดมาสู่โลกใบนี้เพื่อจะอบกอดโลกนี้ทั้งใบคำว่าทั้งใบก็คือไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่เข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นคือสิ่งที่เป็นโอกาสอันประเสริฐที่เราจะได้เรียนรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสมหวังหรือความผิดหวังขอให้เราเปิดประตูต้อนรับโอบกอดสิ่งนั้นความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เราปรุงขึ้นมาโดยความคิดทำให้เกิดสิ่งที่เป็นสองส่วนนี้ชัดเจนและเราก็รู้สึกรังเกียจเกลียดกลัวโลกฝ่ายที่เราไม่ปรารถนาและเราก็โหยหาโลกส่วนที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้น
และพวกเราใครนับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ตอนเช้าเราสวดมนต์ทำวัดเช้ากันจึงมีข้อความว่าการประสบพบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานั้นก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่ปรารถนานั้นก็เป็นทุกข์นี่คือความหมายที่มีปรากฏอยู่ในคำสอนที่สวดสาธยายทุกๆเช้าเหมือนกับย้ำเตือนความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความหมายของความปรารถนามาจากความอยากที่เรากำหนดหมายของเราขึ้นมาและทำให้สิ่งที่สนองตอบความอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสิ่งที่ไม่สนองตอบคือขัดขวางก็เป็นสิ่งไม่น่าปรารถนานึกถึงภาพเวลาที่เราเดินทางไปเราจึงพบกับสองสิ่งนี้เสมอแล้วเราก็มีความรู้สึกแย่ทุกครั้งเมื่อตะกี้ที่เราพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวเราบอกว่าอย่าไปตั้งใจปรารถนาว่าจะต้องเห็นแต่ดอกไม้เพราะบางทีสิ่งต่างๆข้างถนนอาจจะมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ดอกไม้แม้กระทั่งถังขยะที่เทศบาลวางไว้ข้างถนนก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้ชื่นชมเทศบาลเมืองนี้ทำถังขยะดีนะอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเราทำจิตแบบนี้เราก็จะมีความเพลิดเพลินกับการเดินทางที่บางส่วนอาจจะเป็นทุ่งดอกไม้บางส่วนอาจจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีขยะแต่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือเศษขยะนั่นคือโอกาสของเราที่จะได้เห็นเพราะเราอาจจะไม่ได้เดินทางผ่านมาที่นี่อีกแล้วเราจะไม่ได้เห็นถังขยะของเทศบาลนี้อีกแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นต้นไม้ที่เทศบาลนี้ปลูกไว้อีกแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่เราขับรถผ่านไปตรงนั้นโปรดชื่นชมผมเข้าใจว่าในชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเหมือนกับสายธารลำน้ำที่ต้องไหลผ่านทั้งในแนวเขตป่าและเขตเมืองนะครับและสุดท้ายสายน้ำก็ไหลไปไม่หยุดบางครั้งก็เป็นพื้นที่หน้าผาชันก็ยังกลายเป็นน้ำตกให้สวยงามได้เมื่อไปถึงแอ่งที่น้ำต้องขังอยู่นานก็ยังเป็นอ่างเป็นทะเลสาบเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับถ้าเราทำให้เป็นความหมายนี้ได้นั่นคือโอกาสของเราที่จะได้มีชีวิตและชีวิตที่เรามีในความหมายนี้เป็นความหมายที่สำคัญและตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่เราต้องถ่ายโอนความรู้สึกแบบนี้ให้กับลูกของเราน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเป็นที่สุดที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้คิดเอาเองผมพูดจากประสบการณ์ของครูที่สอนหนังสืออยู่ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ของผมคือเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวที่ผ่านเข้ามาสู่การเรียนรู้ร่วมกันกับผมในสมัยที่เป็นครูอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมพบเยาวชนเหล่านั้นมีภาระหนักอึ้งกับการแบกความปรารถนาของพ่อแม่เขาอยากปล่อยลงอยากวางทิ้งแต่เขาก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นทั้งที่ความจริงนี่คือภาระอันหนึ่งเหมือนกันนะอย่าให้ลูกต้องแบกภาระคือความอยากของเราเลยเพียงแค่ว่าให้เขามีภาชนะหรือมีอุปกรณ์ที่จะบรรจุอะไรก็ได้เหมือนกับให้เป้สักใบไม่ต้องใส่อะไรให้หนักมากก็ได้นะครับนึกถึงภาพตอนที่ส่งลูกเรียนอนุบาลเขาต้องมีเป้ข้างหลังแต่อย่าไปใส่อะไรให้หนักหนังสือเรียนก็ไม่ต้องใส่นะครับนึกถึงภาพเด็กอนุบาลเปิดกระเป๋าดูสิจริงๆไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ต้องทำให้ทะมัดทะแมงใช่ไหมครับต้องมีเป้สะพายหลังแต่เราจะเอาหนังสือไปใส่ในเป้นั้นไม่ได้หรอกเพราะถ้าเป็นหนังสือมันจะหนักเกินไปให้เรา
ให้เขาได้รู้สึกว่าเขามีเป้สะพายข้างหลังแต่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรซึ่งเป็นสัมภาระที่หนักเกินไปเราทำให้เกิดความหมายว่าเขามีใจของเขาที่พร้อมจะรับและเรียนรู้อย่าไปด่วนสรุปให้เขารู้สึกได้ถึงความหมายซึ่งเป็นความอยากของเราเองเปิดโอกาสให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเติบโตและมีความสามารถในการสรรสร้างความหมายแห่งชีวิตของเขาผมเข้าใจว่านี่เป็นรายละเอียดที่พ่อแม่รู้อยู่แล้วผมไม่มีลูกก็ย่อมจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่แม้จะไม่มีลูกเป็นตัวเป็นตนเป็นคนๆเนี่ยแต่ความที่ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสพบลูกของเพื่อนมนุษย์ที่ผมรู้สึกรักเขาไม่ต่างอะไรจากลูกผมเองและผมพบว่าสิ่งที่น่าเห็นใจเป็นที่สุดก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านั้นต้องแบกภาระอะไรบางอย่างซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาจึงมีคำถามว่าต้องทำสิ่งนี้ทำไมหรือต้องทำอย่างนี้ทำไมถ้าจะเปิดประเด็นให้เขาก็คือทำให้เขารู้ว่าเขามีชีวิตและเขาจะได้เรียนรู้และความรู้สึกแบบนี้ที่ไม่ใช่เป็นคำตอบสำเร็จรูปจะทำให้เขามีความเชื่อมั่นว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายเพราะฉะนั้นอย่ากลัวความล้มเหลวและอย่ากระหายความสำเร็จจนกระทั่งทำให้ชีวิตนี้ต้องอยู่กับความกลัวและความกังวลให้เขามีความรู้สึกพร้อมที่จะประสบความสำเร็จและเขาพร้อมที่จะประสบความล้มเหลวอย่างไม่หวั่นไหวนึกถึงภาพนะครับถ้าเราประสบความล้มเหลวก็เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าทำไมเราจึงไม่สำเร็จแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จก็จะได้เรียนรู้ว่าทำไมเราถึงสามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จและผมเข้าใจว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสแบบนี้คือโอกาสอันประเสริฐและโอกาสแบบนี้ต้องมาจากใจของพ่อแม่ที่เข้าใจความหมายนี้แล้วพอเข้าใจความหมายนี้เราก็จะอยู่กับลูกด้วยความรู้สึกที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยทำตัวเหมือนกับไปแอบดูลูกถูกครูจูงเข้าห้องเรียนใจแทบขาดที่เห็นลูกร้องไห้แต่ก็ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เป็นไปโดยไม่ขัดขวางความหมายแบบนี้เป็นความหมายที่พวกเราทุกๆคนจะสามารถทำให้เกิดชีวิตใหม่ชีวิตอีกชีวิตของเรานี่แหละครับที่จะได้เดินทางท่องไปบนโลกกว้างและก็ไม่รู้สึกรังเกียจเกลียดกลัวความยากลำบากที่เราเคยประสบมาปัญหาคือพ่อแม่เคยลำบากแล้วไม่อยากให้ลูกลำบากอีกก็เลยมีอะไรที่ป้องกันความยากลำบากนั้นก็ทำซะทำไปทำมากลายเป็นว่าลูกเกลียดกลัวความลำบากไปด้วยและกลายเป็นว่าเขาเลยกลัวไปทั้งที่ความลำบากนั้นก็ยังมาไม่ถึงแต่เขารู้สึกกลัวกลัวจนกระทั่งกลายมาเป็นความหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของพ่อแม่ก็คือทำอย่างไรที่จะมอบความกล้าหาญในการมีชีวิตอยู่ให้กับลูกทีนี้ความกล้าหาญที่จะมีชีวิตอยู่นั้นต้องทำให้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับเราไปเดินทางท่องเที่ยวเรามีความปรารถนาที่จะรู้ทุกสิ่งปัจจุบันเวลาผมมีโอกาสคุยกับคนที่เป็นแฟนกันผมจะยุเขาต้องหาโอกาสไปเที่ยวบ้างนะถ้ามีตังค์มากก็ไปเที่ยวต่างประเทศถ้าไม่มีมากนักก็ไปเที่ยวต่างจังหวัด
ขาถามว่าทำไมถึงต้องทำผมบอกว่าไปเที่ยวเนี่ยให้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะตอนเราไปเที่ยวกันที่หนึ่งเราไม่อาจรู้ได้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เรามีความพร้อมที่จะประสบพบมันและพอเรามีความพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่โทษซึ่งกันและกันจะร่วมกันตัดสินว่าเราควรจะแก้ปัญหากันอย่างไรและสุดท้ายเราก็ช่วยกันแก้ปัญหานึกภาพสิเวลาเราไปเที่ยวบางครั้งนอนที่ไหนยังไม่รู้เลยทั้งที่จะมืดแล้วกินอะไรยังไม่รู้เลยทั้งที่หิวแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรายังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรมันจะได้ช่วยกันคิดพอช่วยกันคิดเนี่ยนะบางคนเป็นแฟนแล้วไปเที่ยวกันแล้วเลิกกันเลยก็มีผมบอกนั่นแหละคือไม่ได้เรียนรู้ไงสุดท้ายแล้วเวลาเราไปถึงจุดหนึ่งคำว่าช่วยกันคิดคือไม่ใช่คิดเพื่อตัวเองคนที่เป็นแฟนกันแล้วเลิกกันเพราะคิดถึงแต่ตัวเองคนเป็นแฟนต้องคิดถึงจิตอีกดวงหนึ่งเวลานั่งลงที่โต๊ะอาหารแล้วก็ถามว่าจะกินอะไรเนี่ยแล้วต่างสั่งคุณสั่งสิเธอสั่งสิแล้วสุดท้ายถ้าคุณสั่งคุณต้องคิดถึงหัวอกของคนที่เป็นแฟนคุณว่าเขาชอบอะไรแล้วคุณสั่งที่เขาชอบสิที่เป็นปัญหาเพราะคุณสั่งที่คุณชอบแล้วเขาไม่ชอบแต่ถ้าเมื่อใดคุณสั่งอาหารที่คุณแอบรู้มาว่าแฟนชอบสิ่งนี้แหละถ้ายังไม่รู้ก็ต้องไปหาความรู้มาถ้าวันนี้ยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องรู้และความหมายแบบนี้แหละคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เพื่อเป็นคู่ชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคงในอนาคตคนที่เป็นคู่ชีวิตที่ดีเขาจะทำสิ่งที่คู่ของเขามีความสุขจะงดเว้นไม่ทำสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ของจิตอีกดวงหนึ่งอะไรจะยากสักเพียงใดถ้าคู่ชีวิตมีความสุขจงทำสิ่งนั้นแม้จะง่ายและอยากทำมากเพียงไรแต่ถ้าคู่ชีวิตไม่เป็นสุขอย่าทำนี่คือหลักการง่ายๆของการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตคู่ที่งดงามคู่ชีวิตคือคนเบื้องหน้าเราณปัจจุบันจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคู่ชีวิตผมพูดคู่ชีวิตเพื่อให้มันง่ายไม่สลับซับซ้อนและไม่ต้องตั้งคำถามแต่หลักการปฏิบัตินี้ควรต้องปฏิบัติกับทุกๆคนเวลาเราทำสิ่งนี้ได้แล้วก็ทำสิ่งนี้กับทุกๆคนนะครับใครก็ตามที่มาอยู่เบื้องหน้าเราณปัจจุบันตอนนี้เราจะทำสิ่งนี้กับคนคนนั้นอย่าไปคิดว่าค่อยทำกับคนต่อไปไม่ใช่นะครับทำกับคนข้างหน้าเรานี่แหละครับความคิดที่ว่าพรุ่งนี้ค่อยทำน่ะไม่ได้ต้องทำวันนี้และเดี๋ยวนี้นะครับภาษาที่เราใช้ว่าทำที่นี่และเดี๋ยวนี้และตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตอยู่เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ในปัจจุบันคือความกลัวกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่ความกลัวนั้นคุกคามเราแล้วครับเพราะสิ่งที่เป็นความหมายที่สำคัญ
็คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้เมื่อเราเริ่มต้นด้วยกรณี13ชีวิตในถ้ำคนคิดกันแทบเป็นแทบตายนะว่าจะช่วยเขาออกมาทีละคน2คนจะให้ใครออกก่อนมีเสนอทฤษฎีเยอะเลยบางก็ให้คนอ่อนแอออกมาก่อนเพราะอ่อนแอร่างกายอ่อนแอแล้วควรจะได้รับการช่วยเหลือบางก็บอกไม่ได้ต้องให้คนเข้มแข็งออกก่อนเพราะตอนออกมาครั้งแรกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมเถียงกันแทบเป็นแทบตายแต่วันที่เยาวชน13ชีวิตมานั่งให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยถามว่ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรเขาบอกให้คนที่อยู่บ้านไกลได้ออกไปก่อนจะได้ปั่นจักรยานกลับบ้านนึกถึงภาพเขาคิดกันว่าใครบ้านอยู่ไกลออกไปก่อนจะได้ปั่นจักรยานกลับบ้านไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเขาไม่รู้นะว่าข้างนอกคนคิดกันแทบเป็นแทบตายนี่คือเหตุผลและคำตอบว่าทำไมเขาจึงมีชีวิตอยู่ในถ้ำถึง9วัน10วันได้แน่นอนเขาอดอาหารแต่ผมเข้าใจว่าเขามีสิ่งที่เป็นความหมายอะไรบางอย่างในใจของเขาเขาไม่ได้คิดอะไรที่ซับซ้อนในเชิงความหวั่นกลัวแน่นอนเขากลัวนะครับแต่เขาควบคุมความกลัวนั้นได้คำว่าควบคุมได้คือไม่ปล่อยให้ความกลัวนั้นคุกคามนึกถึงภาพบางคนนี่นะครับไม่ต้องไปติดถ้ำถึง9วัน10วันนะครับถ้าถูกความกลัวคุกคามแม้ช่วงสั้นๆในชีวิตยังแทบจะเอาชีวิตไม่รอดประเด็นนี้คือหัวใจสำคัญที่เรากำลังพูดถึงพ่อแม่ที่กำลังให้กำเนิดเกิดชีวิตใหม่คือลูกของเราเราต้องให้กำเนิดเกิดชีวิตลูกของเราที่มีความหมายซึ่งเป็นมิติภายในแน่นอนนะครับบางท่านลูกท่านเติบโตแล้วท่านไม่สามารถกลับไปใหม่ได้แต่โอเคนะครับสิ่งที่เป็นปัจจุบันทำสิ่งที่ดีแต่ถ้าวันนี้ใครกำลังเริ่มต้นที่จะมีชีวิตใหม่ๆเป็นลูกของเราก็โปรดทำความเข้าใจเถิดครับว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญคือปล่อยให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ครั้งหนึ่งมีประสบการณ์จากกรณีที่มีเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่เพื่อนของผมคนนี้แต่งงานมีสามีเป็นชาวออสเตรเลียและพอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลก็ใช้วิธีผ่าตัดคลอดลูกพอคลอดลูกออกมาแล้วเขามีข้อบังคับว่าแม่ที่มาคลอดลูกทุกคนจะต้องให้ลูกดื่มนมจากทันของแม่ห้ามไม่ให้ดื่มนมที่ผลิตขายในท้องตลาดนี่เป็นข้อบังคับเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อไปคลอดลูกที่นี่แล้วคุณหมอจะมาบรรยายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังถึงประโยชน์คุณค่าของการเลี้ยงดูลูกด้วยนมของตัวเองแต่บังเอิญว่าเพื่อนผมคนนี้พอผ่านการผ่าตัดนอนอยู่บนเตียงลุกขึ้นไปไหนก็ไม่ได้จะให้สามีไปฟังก็ฟังไม่ได้เพราะเป็นชาวต่างชาติฟังไทยไม่รู้เรื่องผมยกมือไปในฐานะเพื่อนผมจะไปฟังมาให้เองและผมจะกลับมาถ่ายทอดให้เขาฟังผมเลยได้เข้ารับฟังการบรรยายของคุณหมอพร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆหลายคนทีเดียวแล้วคุณหมอท่านก็บรรยายให้ฟังว่าการให้ลูกดื่มนมจากถันของแม่มีประโยชน์อย่างไรท่านบรรยายว่าแม้จะมีความยุ่งยากในตอนแรกแต่อย่าใจอ่อนยอมให้ลูกดื่มนมจากขวดนมเพราะถ้าทำเช่นนั้นสักครั้งลูกจะติดกับความง่ายเพราะดื่มนมจากขวดมันมีหัวนมที่ออกแบบมาอย่างดีให้พอเหมาะกับปากของเด็กมีหลายเบอร์ให้เลือกเพียงแค่สอดเข้าไปในปากน้ำนมก็จะไหลออกมาแล้วแต่ถ้าดื่มนมจากอกของแ
นมแม่ก็ไม่ได้ออกแบบมาให้พอดีกับปากลูกบางทีที่สำคัญดูดดื่มไปนั้นนมก็ไม่มีเพราะเพิ่งมีลูกคนแรกเพราะฉะนั้นเด็กจะรู้สึกยากลำบากแต่ลูกก็จะดูดได้นมหรือไม่ได้นมไม่สำคัญที่สำคัญคือได้มีความเพียรพยายามเด็กที่ดื่มนมจากขวดนมนะครับจะเป็นเด็กมักง่ายกลายเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญกับความยากลำบากปฏิเสธอะไรที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นต้องใจแข็งให้ลูกดื่มนมจากถ่านของแม่ไม่ว่าจะมีน้ำนมหรือไม่มีน้ำนม48ชั่วโมงทารกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ได้แม้จะไม่มีอาหารอะไรเลยเพราะเขาสั่งสมไว้มากพอเหมือนกับจะออกไปผจญภัยในโลกกว้างใช่ไหมถึงกับสั่งสมไว้ตอนที่อยู่ในท้องแม่48ชั่วโมงเลยนะคุณหมอยืนยันเพราะฉะนั้น2วันเต็มๆอย่าไปกังวลที่สำคัญถ้าเกิดลูกคนแรกอาจจะต้องรอเวลาสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจึงบอกเพื่อนผมว่าอย่าใจอ่อนเป็นอันขาดลูกของอาจารย์จะต้องเป็นคนมีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความยากลำบากอย่าทำให้เขาเสียโอกาสอย่าทำให้เขาเสียโอกาสข้อที่2สำคัญไม่น้อยนั่นก็คือน้ำนมจากแม่ไม่มีรสชาติสักเท่าไหร่มีประโยชน์ก็จริงแต่ไม่มีรสชาติแต่น้ำนมที่ไปซื้อมาให้เด็กที่เขาออกแบบมาสำหรับทารกปรุงรสเรียบร้อยแล้วทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอร่อยและเมื่อเด็กได้ดื่มนมจากขวดนมแบบที่ว่ามาสักครั้งเขาจะติดในรสชาตินั้นแล้วก็จะปฏิเสธการดื่มนมจากอกของแม่ตลอดไปหรือทันทีที่ไปดื่มปุ๊บเขาก็จะไม่ดูดนมแม่และเขาจะขอดื่มนมขวดแล้วแม่ก็จะใจอ่อนสุดท้ายการดื่มนมจากอกแม่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าใจอ่อนไปเผลอให้ทารกน้อยดื่มนมที่ผลิตจากโรงงานเพราะเขาจะติดในรสชาติเพราะสุดท้ายแล้วการเสพติดรสชาติทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเอารสชาติเป็นประมาณไม่ได้เอาคุณค่าของอาหารมาเป็นประมาณผมก็อธิบายให้เพื่อนผมฟังคือตอนไปฟังผมได้ความรู้เยอะเลยจนเพื่อนผมบอกว่าคุณหมอเขาพูดจริงหรือว่าอาจารย์พูดเอาเองเขาชักไม่เชื่อแล้วผมบอกพูดจริงๆไปถามเพื่อนๆคนอื่นที่เขาไปฟังด้วยกันก็ได้แต่ผมอาจจะพูดดีหน่อยผมคิดว่าผมจับประเด็นได้ดีแต่มีความหมายที่สำคัญที่กำลังพูดตรงนี้ให้พวกเราทุกคนฟังว่าจริงๆการเรียนรู้เริ่มต้นมาตั้งแต่ในครรภ์และมาเรียนรู้ครั้งสำคัญเมื่อเราออกมาสู่โลกใบนี้เพราะทุกครั้งในการเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตต้องเป็นโอกาสของการเรียนรู้เรียนรู้วันนี้ก็ไม่สายถ้าท่านมีลูกซึ่งโตมาแล้วก็ยังไม่สายที่จะให้โอกาสเขาในการเรียนรู้ที่สำคัญต้องมีความมั่นคงเชื่อมั่นในศักยภาพของการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวของลูกอันเป็นสุดที่รักของเราท่ามกลางความกลัวมีสองส่วนที่อยากพูดส่วนที่หนึ่งที่อยากจะพูดก็คือธรรมชาติแท้จริงที่พูดถึงเมื่อเช้าที่บอกว่ามีเมตตากรุณาเป็นฐานอยู่ในใจแต่ถามว่าธรรมชาติแท้จริงเป็นแบบนี้และทำไมปัจจุบันคนจึงไม่เมตตากรุณากันเราพบคนที่มีเมตตากรุณามาเป็นร้อยแต่เราลืมหมดแล้วแต่ถ้าเราพบคนที่เบียดเบียนเราสักครั้งเราจะจำไม่ลืมเลยอาจจะลืมชื่อลืมเหตุการณ์ลืมบุคคลไปหมดแล้วแต่ความกลัว
ยังมีอยู่ในใจเราพวกเราแต่ละคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันตอนนี้มีความกลัวหลายอย่างด้วยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดความกลัวนี้ขึ้นในใจได้อย่างไรนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์จริงๆของโลกข้างนอกนั้นเราลืมหมดแล้วแต่ความกลัวที่อยู่ในใจมันไม่ลืมมันตราตรึงจนกระทั่งเรากลายมาเป็นปมเหมือนกับถูกสาปผมใช้คำว่าเหมือนกับถูกสาปก็คือไม่รู้ว่าทำไมฉันเป็นเช่นนี้ผมเป็นโรคกลัวเข็มฉีดยากลัวแบบสุดๆกลัวแบบเห็นเข็มฉีดยาแล้วหน้ามืดเป็นลมต่อมาผมก็ศึกษาว่าทำไมผมจึงกลัวเข็มฉีดยามากขนาดนี้ปรากฏว่าตอนที่ผมยังเป็นเด็กทารกเกิดออกมาจากแม่แล้วเนี่ยนะครับป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้เพราะในสมัยนั้นการดูแลรักษาแบบพื้นบ้านจนกระทั่งสุดท้ายก็คือพ่อแม่นึกว่าผมตายแล้วคนบ้านนอกเขาไม่ได้มีที่นอนเป็นฟูกหนานะเขานอนบนเสื่อเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าผมตายแล้วเขาจึงเอาเสื่อที่ผมนอนม้วนห่อผมไว้เลยด้วยหวังว่าสายๆวันนี้จะได้เอาไปฝังเพราะว่าเด็กตายเขาไม่เผาเขาต้องฝังนะครับแต่เหมือนกับมีบุญซึ่งยังมีชีวิตต่อมาได้นึกถึงภาพสิบุญขนาดไหนก็คือเกาะเสมยบ้านผมซึ่งเป็นชนบทห่างไกลมากๆวันดีคืนดีรัฐบาลเขาก็ไปสร้างสุขศาลาปัจจุบันคือสถานีอนามัยเมื่อก่อนเขาเรียกสุขศาลานะครับสุขศาลาคือสถานที่ซึ่งเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลนะครับเมื่อสร้างสุขศาลาเสร็จแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่อนามัยไปประจำที่สุขศาลาเขาก็มีกิจอันหนึ่งก็คือต้องไปทำความรู้จักกับบุคลากรพื้นถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพผมมีลุงที่เป็นสามีของป้าเป็นหมอยาโบราณประจำหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่อนามัยคนนั้นจึงไปเยี่ยมลุงแล้วลุงก็ขอโทษขอโพยที่ไม่สามารถต้อนรับได้อย่างดีคือปกติต้องต้อนรับทำอาหารเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าหลานคนหนึ่งป่วยและเพิ่งตายลงเมื่อเช้านี้เองทุกคนเลยวุ่นวายอยู่กับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อนามัยเขาเลยอยากรู้ว่าเด็กตายด้วยเหตุอะไรจึงขอไปดูบ้านไม่ไกลกันไงครับลุงก็เลยพาไปดูพอพาไปดูเจ้าหน้าที่อนามัยบอกเด็กยังไม่ตายให้รีบพาไปสุขศาลาเดี๋ยวนี้เลยให้เร็วที่สุดลุงผมไม่รีรอเลยนะครับเอาม้วนเสื่อที่มีผมอยู่ข้างในกระโดดลงจากบ้านไปแม่ผมนั่งร้องไห้ก็บอกลุงว่ารอให้มาพร้อมกันก่อนแล้วค่อยพาไปให้ญาติๆมาพร้อมกันแล้วค่อยเอาผมไปฝังเพราะเข้าใจว่าลุงจะเอาผมไปฝังลุงไม่สนใจจะตอบแม่พาผมไปสุขศาลาแล้วก็ฉีดยาเจ้าหน้าที่อนามัยฉีดยาให้ฉีดตามที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าผมเห็นเข็มฉีดยาเนี่ยผมจะส่งเสียงหวีดร้องด้วยความกลัวตัวสั่นแต่ก็ต้องยอมให้มีการฉีดยาและความกลัวนั้นก็ตราตรึงอยู่ในใจผมจนกระทั่งเมื่อผมโตมากแล้วผมมาเห็นฤทธิ์ของความกลัวนี้เมื่อตอนไปเรียนหนังสือแล้ววันหนึ่งครูบอกว่านักเรียนทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ไปเข้าแถวฉีดวัคซีนครูประจำชั้นบังคับให้ยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งผมไปเข้าแถวแต่โชคดีหน่อยตรงที่ว่าผมตัวเล็กแถวก็เรียงจากคนสูงทุกคนถลกแขนเสื้อนึกถึงภาพแขนเสื้อถลกขึ้นมาแล้วเพื่อนร่วมชั้นที่ตัวสูงก็เข้าไปพอเข็มปักลงมาตรงนี้นะครับผมนี่กลัวตัวสั่นเลยกลัวจนตัวสั่นจนกระทั่งผมแอบซุดตัวลงและคลานหนีไปเลยถ้ารู้ข่าวว่ามีการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ผมจะไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วและผมก็ไม่เคยถูกฉีดวัคซีนเลยตั้งแต่นั้นมา
ผมมารู้สึกได้ถึงความหมายนี้แม้กระทั่งมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วเมื่อไปตรวจเลือดเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วก็ต้องตรวจเลือดโดยเอาเข็มมาเจาะที่ปลายนิ้วผมก็วูบเป็นลมไปยกตัวอย่างนี้ให้ฟังความกลัวแบบนี้มาจากไหนก็มาจากความรู้สึกกลัวที่มันฝังอยู่ในใจและความรู้สึกแบบนี้พวกเราแต่ละคนที่ผ่านชีวิตมาเก็บสั่งสมความรู้สึกกลัวแบบนี้ไว้ภายในตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ความกลัวแบบนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เราสลายความกลัวนี้นี่เป็นเรื่องราวรายละเอียดที่ต้องคุยกันแต่ว่าตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าเรามีสิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกแบบนี้อยู่ภายในใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนกลัวที่สูงผมเคยไปเที่ยวกับอาจารย์ท่านหนึ่งไปชมโบราณสถานบนยอดเขาวังที่เพชรบุรีเมื่อขึ้นไปยืนชมบนยอดภูเขาสูงแกวูบลงไปนั่งลงกับพื้นผมถามอาจารย์เป็นยังไงแกบอกขอโทษผมลืมไปผมถามอาจารย์ลืมอะไรผมลืมว่าผมกลัวที่สูงคำว่ากลัวความสูงนี่เป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่คนกลัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราเป็นเด็กเราอย่าทำอะไรให้เกิดความกลัวที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพื่อจะบอกว่าในใจเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับแล้วจะทำอย่างไรถึงจะชำระสะสางนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนึกถึงภาพอกหักครั้งหนึ่งกลัวไปเลยไม่กล้ามีแฟนใหม่อีกแล้วมีน้องคนหนึ่งเธอมายกมือไหว้ผมขอบคุณนะอาจารย์ผมถามขอบคุณผมเรื่องอะไรเขาขอบคุณว่าที่คุยกับผมมาหลายครั้งมีสิ่งหนึ่งที่เขาก้าวผ่านได้แล้วก้าวผ่านอะไรผมถามเมื่อก่อนหนูตั้งใจว่าจะไม่มีแฟนอีกแล้วแล้วฟังอาจารย์พูดแล้วหนูเปลี่ยนใจตอนนี้รู้สึกอยากมีแฟนอีกผมถามว่าทำไมเขาบอกว่าเขาอกหักครั้งแรกเขาก็เจ็บปวดมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีผู้ชายที่ดีๆเลยประมาณนี้นะครับผมก็บอกดีแล้วที่รู้เรื่องนี้เพราะจริงๆนะผู้ชายคนนั้นที่ทำให้คุณกลัวเป็นเพียงให้คุณตระหนักได้ถึงคุณค่าของความรักและจริงๆเขามาเพียงเพื่อจะบอกข่าวสารว่าถ้าจะรักให้ยั่งยืนมั่นคงจะทำอย่างไรบ้างนั่นก็คือให้เปิดประตูต้อนรับเหมือนมีคนมาหาเราที่บ้านแต่อย่าไปคิดว่าเขาคือขโมยถ้าคิดว่าเขาคือขโมยแล้วมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีในการต้อนรับประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นพูดเล่นแต่จริงๆก็คือทำอย่างไรที่เราจะต้องไม่ปล่อยให้ความคิดที่มีฐานของความกลัวมาปรุงรสของชีวิตอย่าทำเช่นนั้นนะครับทำอย่างไรที่รักษาใจของเราให้ปลอดพ้นตอนที่ยังไม่ปลอดพ้นก็ต้องมีวิธีคิดทำอย่างไรไม่ให้เกิดความกลัวปัญหาของความกลัวคือปัญหาที่เราคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งจากบทเรียนหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเต็มไปด้วยความน่ากลัวผมมีคนรู้จักเป็นเพื่อนอาวุโสกว่าแกรับราชการอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหัวหน้าส่วนราชการวันหนึ่งนั่งเครื่องบินการบินไทยกลับบ้านที่สุราษฎร์ธานีเครื่องบินไปตกพวกเราจำภาพเหตุการณ์ได้ไหมเครื่องบินการบินไทยไปตกที่ใกล้ๆกับสนามบินสุราษฎร์ธานีเพื่อนผมเป็นหนึ่งในผู้รอดแล้วแกมาคุยให้ผมฟังว่าแกเนี่ยโชคดีการบินไทยให้แกเดินทางฟรีตลอดชีวิตแต่แกโชคร้ายแกไม่กล้าขึ้นเครื่องบินอีกแล้วมันเป็นเรื่องตลกร้ายมากเลยที่การบินไทยสัมมนาคุณผู้รอดชีวิตทุกคนให้สามารถเดินทางโดยการบินไทยไปที่ไหนก็ได้ฟรีแต่แกเองเนี่ยไม่กล้าขึ้นเครื่องบินอีกแล้วขอโทษนะครับ
อยู่ถึงเชียงใหม่ต่อมาจนกระทั่งอายุมากจะกลับไปปฏิบัติกิจอะไรเช่นมีญาติเสียชีวิตที่สุราษฎร์ธานียังขอให้ลูกขับรถพาไปเลยไม่กล้าขึ้นเครื่องบินการบินไทยทั้งที่ได้ขึ้นเครื่องบินฟรีความหมายก็คือเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้แกกลัวกลัวจนกระทั่งไม่มีความสามารถที่จะขึ้นนั่งบนเครื่องบินได้อีกไม่อยากนึกถึงมันน่ากลัวเป็นที่สุดทีนี้ความรู้สึกน่ากลัวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนี้ถ้าพวกเราทำได้ก็ต้องทำให้มันเกิดความหมายที่ไม่ออกมาเป็นเครื่องปรุงรสชีวิตนะครับเอาเครื่องปรุงรสแห่งชีวิตทิ้งไปเถอะครับปรุงรสของชีวิตขึ้นมาโดยอิสระดีกว่าแต่ทำไม่ง่ายนะครับที่พูดมานี้ก็คือมีสิ่งสองสิ่งที่ควรระวังก็คือมันมีเชื้อของความกลัวอยู่ภายในแล้วเราเอาเชื้อของความรู้สึกนี้มาปรุงรสทำให้เกิดความหมายที่น่ากลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนจำนวนมากจึงกลัวมีชีวิตอยู่กับความกลัวทั้งที่เหตุการณ์จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้แต่ความคิดมันพาไปสู่ความกลัวจนได้เป็นมิตรกับความกลัวคำถามในประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของชีวิตเลยนะครับเพราะเราทุกคนต่างก็มีความกลัวอยู่ในใจอาจจะกลัวสิ่งที่ไม่เหมือนกันกลัวคนละเรื่องแต่ก็เป็นความหมายอันเดียวกันคือทำให้เราสูญเสียความเบิกบานแช่มชื่นกล้าหาญทีนี้ความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่ามาสะสมไว้ในใจเราตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงวันนี้ใครอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ลองทบทวนดูเราจะมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ในใจทีนี้ความกลัวที่อยู่ในใจมันทำให้ชีวิตของเราที่ว่าเรามีเมตตากรุณาเป็นเจ้าเรือนอยู่เนี่ยถูกบดบังเหมือนกับท้องฟ้าที่มีเมฆความกลัวเนี่ยเปรียบประดุจดังเมฆหมอกที่พัดเข้ามาและทำให้ท้องฟ้าที่แม้ว่าดวงอาทิตย์ยังส่องสว่างเจิดจ้าแต่ก็ทำให้พื้นที่ในกรุงเทพวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มืดได้นะครับไม่มีแสงแดดไม่มีความสดชื่นแม้เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าก็ไม่สวยความหมายที่ว่านี้คือความเป็นจริงของพวกเราที่มีความกลัวพัดผ่านบนน่านฟ้าแห่งใจของเราอยู่และจะทำอย่างไรให้ความกลัวนี้พัดผ่านไปนี่คือปัญหาที่น่าใคร่ครวญเป็นที่สุดนะครับแต่พอเราอยู่ในวังบนแล้วก็เหมือนกับว่าเราตกอยู่ในม่านหมอกนั้นและไม่รู้จะทำอย่างไรผมคิดว่าปัญหานี้ใหญ่และก็เป็นปัญหาที่สำคัญพูดถึงหลักการไม่ยากหรอกบอกว่าทำลายความกลัวสิมันก็พูดง่ายนึกถึงภาพสิว่าถ้าเรากลัวอะไรสมมติว่าคนคนหนึ่งกลัวผีเราบอกเรากลัวผีตั้งแต่เด็กปัจจุบันเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทจบทั้งชีวะเคมีวิทยาศาสตร์สาขาไหนก็ได้ไม่มีเรื่องผีสักเรื่องมีแต่บอกว่าไม่มีผีใช่ไหมครับการเรียนรู้แบบนั้นไม่เคยสลายความกลัวในใจเราได้เลยนึกถึงภาพนักวิทยาศาสตร์ยังกลัวผีเลยทั้งที่ความจริงเขามีความรู้และเขาเชื่อมั่นในความรู้นั้นนะครับแต่ความรู้เรื่องโลกข้างนอกไม่สามารถสลายความกลัวในใจได้และความกลัวแบบที่ว่านี้ผมเข้าใจว่าเราอยู่กับมันจนกระทั่งเราชินเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีเมฆดำทึบอยู่บนน่านฟ้ามาเป็นเวลานาน
เราเลยไม่รู้ว่าวันที่ท้องฟ้าโปร่งมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับประเด็นที่ผมพูดถึงผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นปัญหาในใจของผมเสมอมาก็คือตอนที่เมื่อผมอายุครบ50ปีสมบูรณ์แล้วผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของการที่ผมเป็นครูสอนวิชาพุทธปรัชญามานานนานมากจนกระทั่งมีความรู้สึกเชิงทฤษฎีมากแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นความกลัวที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยสามารถสลายได้โดยทฤษฎีที่เรารู้แต่ทำไมเราจึงสลายไม่ได้นั่นคือความหมายที่สำคัญประเด็นที่สำคัญตรงนี้เป็นแรงผลักดันให้ผมคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่หรอกนะแต่มีความรู้สึกว่าคนเมื่ออายุถึง50ปีชีวิตมันเป็นช่วงขาลงและจะลงเร็วลงช้าจะลงแบบขั้นบันไดหรือตกหน้าผานี่เราไม่รู้แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือเราควรจะใช้เวลาช่วงที่เหลืออยู่นี้เพื่อจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในใจนั่นจึงทำให้ผมตัดสินใจออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ความกลัวในใจผมเองผมจะเดินเข้าไปหาความกลัวผมจะไม่วิ่งหนีมันอีกแล้วแล้วปรากฏการณ์ที่เดินเข้าไปหาความกลัวทำให้ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างภายในใจเราเองแต่สุดท้ายพอมาถึงจุดหนึ่งเราพบว่ายามที่ท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆหมอกบดบังมันสวยงามผมไม่รู้จะใช้ภาษาว่ายังไงนะครับมันเป็นความหมายที่งดงามงดงามจนกระทั่งผมอยากจะพูดกับทุกท่านในวันนี้ที่มานั่งอยู่ที่นี่ว่าจริงๆผมไม่ได้มีภาระหรือคิดอะไรที่ต้องสื่อสารกับท่านมากไปกว่าการที่จะบอกท่านว่าทำอย่างไรให้ความกลัวพัดผ่านไปเสียหรือสลายไปเสียและชีวิตที่เหลือไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวคำว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวมาพูดไปมันจะเวอร์นะแต่ความหมายก็คือทุกสิ่งที่มันจะเกิดนะมันงดงามมันงดงามไม่เว้นแม้กระทั่งความตายนะครับพวกเราเดี๋ยวตอนบ่ายจะทำสมุดเบาใจกันใช่ไหมครับความตายช่างเป็นปรากฏการณ์ที่เชิญชวนท้าทายพูดกันง่ายๆคือมันเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่ในชีวิตนี้ตอนเราเกิดมาเรารู้สึกอย่างไรเราไม่รู้แต่ตอนตายเราจะได้รู้ความรู้สึกแบบนี้อาจจะพูดจาวกวนเล่นสำนวนแต่ความจริงก็คือความกลัวทำให้เราสูญเสียความหมายที่งดงามในชีวิตไปความกลัวตายทำให้ความหมายในชีวิตที่ควรจะเบิกบานแช่มชื่นนั้นอับเฉาขุ่นมัวและมืดทึบแล้วจะทำอย่างไรให้ความเบิกบานในชีวิตกลับฟื้นคืนมาพวกเราที่มาทำกิจกรรมกันทั้งหมดทั้งปวงนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เพียงแค่จะทำยังไงให้เมฆหมอกแห่งความกลัวนี้สลายไปจากใจแล้วเราจะได้มีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่กลัวชีวิตที่เรามีอยู่แล้วไม่กลัวมันมีความหมายอีกแบบหนึ่งผมไม่รู้จะใช้ภาษาว่ายังไงดีเพราะว่าพูดไปก็เหมือนกับพูดเล่นแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือชีวิตนี้เมื่อเมฆหมอกแห่งความกลัวพัดผ่านไปแล้วช่างเป็นชีวิตที่งดงามเพราะทุกสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นในชีวิตมันเปิดเผยความหมายที่งดงามควรจะได้รู้ควรจะได้สัมผัสนี้ประเด็นเรื่องความกลัวมันผุดปรากฏขึ้นในหลายรูปแบบกลัวโน่นกลัวนี่แต่สุดท้ายคือกลัวตายตอนที่ผมออกเดินแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนกับต้องเผชิญกับความรู้สึกกลัวในหลายลักษณะสุดท้ายแล้วคือกลัวตายไม่ได้กลัวว่าไม่มีข้าวกิน
แต่กลัวว่าจะตายนี่คือความหมายที่ผุดปรากฏขึ้นในใจตอนที่ร่างกายขาดน้ำขาดอาหารและมีเหงื่อโทรมหน้ามืดโลกหมุนเคว้งคว้างดวงดาวระยิบระยับไปหมดทั้งที่ดาวจริงๆไม่มีนั่นรู้เลยว่ากำลังจะตายความรู้สึกตรงนี้มันเป็นลมเย็นเย็นวูบในความรู้สึกแต่ทีนี้ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีที่ได้ผ่านเหตุการณ์แบบนั้นแล้วรู้สึกดีที่จะได้พบแต่ที่พูดมาทั้งหมดยังไม่ได้บอกเทคนิคเลยนะครับผมเปิดประเด็นเพื่อ นำไปสู่การทำกิจกรรมและสนทนากันในภาคบ่ายเพราะสิ่งที่เป็นความหมายของชีวิตก็คือความหมายที่เราจะออกมาเสียจากความกลัวความกลัวตายเป็นความหมายที่สำคัญทำให้เราหวั่นไหววิตกกังวลและทำให้สูญเสียความสดชื่นเบิกบานในการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำความกระจ่างตรงนี้ได้ความหมายอื่นๆที่เคยคลุมเครือจะเปิดเผยขึ้นมาได้ที่พูดทั้งหมดว่าจะมีเมตตากรุณายังไงถ้าเมื่อใดที่เรามาถึงจุดนี้แล้วไม่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นศัตรูกับใครเราเกิดมาเพื่อที่จะเปิดเผยเมตตากรุณาที่มีอยู่และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นเมื่อความตายปรากฏขึ้นจะมีพลังสลายความโกรธความเกลียดหมดเลยนะครับเพียงแค่เราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาจะเสียชีวิตจึงมีพลังของการแสดงออกซึ่งเมตตากรุณาจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์13ชีวิตที่ถ้ำหลวงเพราะนั่นคือเรื่องของความตายความตายของคนอื่นทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยแล้วความหมายแบบนี้คือบทเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำความกระจ่างเรื่องความตายทั้งในตัวเองและในเพื่อนมนุษย์ได้นี้นะครับเราจะมีเมตตาธรรมและกรุณาธรรมที่ฉายส่องปรากฏชัดความถูกต้องที่ขาดกรุณามีคำถามถึงเรื่องการที่ผมบวชและมีคำถามว่าผมเคร่งไหมประมาณนี้นะครับผมก็เลยเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องนี้จริงๆผมเกือบลืมไปแล้วแต่การที่เราไปเดินกันที่เกาะสมุยคุณออดก็ไปกับผมด้วยแล้ววันหนึ่งเมื่อเรามาพักในวัดที่ผมเคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่นั่นแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมควรจะเล่าเรื่องนี้เพื่อชำระเรื่องในใจผมเสียนะครับก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนที่ผมบวชผมอายุ18ปีจริงๆในวัยของผมตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะเนื่องจากว่าผมจบป.4แล้วผมก็ออกไปใช้ชีวิตนอกเกาะสมุยไปเป็นกรรมกรขายแรงงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงช่วงที่ผมอายุ18ปีเป็นช่วงเวลาที่ผมโตเกินกว่าอายุจริงแล้วแต่วันหนึ่งเมื่อผมอยากจะบวชซึ่งความรู้สึกศรัทธาอยากบวชแล้วก็มีความฝันเรื่องความเป็นนักบวชขอโทษนะเหมือนกับรู้สึกว่าถ้าบวชแล้วจะได้บรรลุพระนิพพานจะทำพระนิพพานให้แจ้งเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชแล้วผมก็ทำสิ่งหนึ่งที่เป็นความหมายที่ผมเจ็บปวดมากในวันนี้ก็คือมีสามเณรซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับผมแต่ท่านบวชมาก่อนผมนานท่านจึงมีความรู้มากแล้วและท่านก็เมตตาผมเพราะเป็นคนวัยเดียวกันแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกผิดจึงมาสารภาพ
ให้บรรดาคนที่ไปเดินด้วยกันฟังว่าณที่นี่ผมทำความผิดใหญ่ไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตสามเณรรูปที่ผมพูดถึงนี้ชื่อสามเณรทวีท่านเมตตาผมมากเอื้อเฟื้อในฐานะที่ท่านบวชมานานก็ดูแลผมมาอยู่กับท่านได้เพราะท่านมีที่อยู่ของท่านแล้วแต่ผมอยู่กับท่านได้ไม่นานผมก็ทำผิดครั้งสำคัญโรงเรียนกับวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาแบ่งครึ่งกันคือประมาณว่าครึ่งหนึ่งเป็นวัดครึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนเขาจะมีบ้านพักครูที่ครูจะทำอาหารขายนักเรียนด้วยบ้านพักครูที่ทำอาหารขายนักเรียนก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นเหมือนกับคนช่วยทำอาหารขายอาหารพอตกเย็นๆสามเณรทวีจะต้องไปนั่งคุยกับหญิงสาวผู้นี้เกือบทุกวันผมสังเกตเห็นและที่สำคัญคุยจนกระทั่งมืดเมื่อมืดแล้วไม่รู้ว่าคุยกันอย่างเดียวหรือทำอะไรด้วยผมก็รู้สึกว่าเขาทำผิดแย่มากเลยเป็นนักบวชทำไมทำอย่างนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเรียนให้อาจารย์ทราบโดยที่ไม่ได้บอกอะไรมากมายการไปเรียนอาจารย์ก็ไปเรียนเป็นความลับส่วนตัวแต่ผลที่ปรากฏก็คืออาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลเรียกสามเณรทวีไปพบและก็ไล่สามเณรทวีออกจากวัดวันที่สามเณรทวีกลับมาและเก็บของเป็นสามเณรไม่ได้มีของอะไรมากมีของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีกระเป๋าสักใบหนึ่งแล้วเขามาพูดกับผมบอกว่าคุณมวนผมถูกอาจารย์ไล่ออกจากวัดผมต้องออกไปจากวัดนี้แล้วเหมือนกับว่าเขารู้สึกเสียดายที่ผมกับเขาได้อยู่กันเพียงแค่นี้เขาถูกไล่ออกจากวัดแล้วเขาก็จากไปตอนนั้นผมรู้สึกในใจก็สมน้ำหน้าแล้วนี่ก็เป็นสามเณรที่มีเคร่งครัดอะไรอย่างนี้นะมองไปด้วยที่เขาก็ไม่รู้เลยนะว่าเหตุที่ทำให้เขาถูกไล่ออกแน่นอนเหตุก็มาจากการที่ไปนั่งคุยกับผู้หญิงแต่เหตุที่มันปลายเหตุจริงๆก็คือผมนะที่ไปร้องเรียนผมก็เลยเหมือนกับมีความผิดนี้อยู่ในใจต่อมาผมบวชนานเข้าผมยิ่งรู้สึกผิดที่มีคนทำอะไรมากกว่าที่สามเณรทวีทำผมรู้สึกผิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ผมออกมาจากเพศนักบวชแล้วถ้าสามเณรทวีได้ยินเสียงผมนี้และยังมีตัวตนอยู่ผมขอโทษและรู้สึกแย่มากที่ผมไม่เข้าใจเรื่องราวอะไรมากเพียงพอถ้าตอนนั้นผมมีความเข้าใจอะไรเพียงพอเราอาจจะนั่งคุยกันในฐานะที่เราอายุเท่ากันแต่เราบวชต่างกันเขาบวชมาตั้งแต่อายุ11หรือ12เขาบวชมาหลายปีแล้วตอนที่พบผมเพิ่งเข้ามาบวชแต่ที่เอาเรื่องนี้มาพูดคือกำลังจะพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นกรอบความหมายของชีวิตที่สุดท้ายผมก็ไม่ได้งอกงามในพระศาสนาอะไรมากมายนี่พูดตรงๆเลยนะไม่ได้งอกงามในพระศาสนามากมายที่ผมพูดเช่นนี้ก็พูดเพื่อจะบอกความหมายอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายพอมาถึงวันหนึ่งผมก็มีความรู้ว่าความเป็นสมณะที่แท้จริงคืออะไรและอยู่ที่ไหนผมขออ้างถึงสาธิตกุมารวันที่สาธิตกุมารซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาเชนลาสิกขาออกมาโดยที่ถูกสังคมปฏิเสธการต้อนรับเขานะครับเมื่อสาธิตกุมารไปพบท่านวิโนภาพาเวซึ่งเป็นนักคิดทางสังคมและเป็นนักต่อสู้คู่กับท่านมหาตมะคานธีท่านวิโนภาพูดกับสาธิตกุมารว่าบางครั้งการสละออกมาเสียจากสมณเพศอาจจะทำให้เธอได้พบสมณะที่แท้จริงในตัวเธอก็ได้ผมฟังแล้วโอ้โหคำพูดนี่มันอลังการมากเลยนะครับ
ตอนที่ผมอ่านบันทึกการเดินทางของสาธิตแล้วผมชอบมากเลยคำพูดนี้จึงจำไว้การที่เธอสละสมณเพศมาบางทีหรือบางครั้งเธออาจจะได้พบสมณะที่แท้จริงที่อยู่ในตัวเธอก็ได้ผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับความหมายแบบนี้ผมรู้สึกดีกับการได้บวชรู้สึกดีกับการที่ได้ทำกิจของนักบวชและดีเมื่อได้กลับไปที่วัดที่ผมเคยทำผิดไปครั้งหนึ่งและได้มาสารภาพให้ใครต่อใครฟังว่าที่วัดนี้ผมทำผิดมากผมขอโทษและผมอยากจะทำให้เพื่อนผมคนนั้นได้รู้ว่านี่เป็นความหมายที่ผมได้เรียนรู้ว่าผมไม่ควรทำไม่ได้หมายความว่าผมจะส่งเสริมให้เพื่อนทำแต่ผมเข้าใจว่าหน้าที่ของผมก็คือจะทำอย่างไรที่เราจะได้สื่อสารกันเพื่อให้เขาไม่ทำธรรมดาคนหนุ่มนะครับเขาไปคุยอะไรกันแต่ผมมองลึกลับซับซ้อนเกินไปคิดมากและก็ที่สำคัญคือไม่ยอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเรียนรู้เดี๋ยวนี้ผมพยายามจะทำความหมายใหม่เป็นการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องตัดสินพิพากษาใครผมไม่บวชเป็นพระภิกษุแล้วแต่ผมกลับมีความรู้สึกใส่ใจสนใจกับความเป็นไปในแวดวงของพระศาสนาและที่สำคัญคือถ้ามีโอกาสได้สนทนากับผู้ที่อยู่ในแวดวงศาสนาผมก็จะรู้สึกอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อทำให้รู้ว่าผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายที่ท่านต้องเผชิญอยู่นะเพราะฉะนั้นจงรับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนี้ด้วยประมาณนี้นะครับพิธีกรกล่าวจำได้ค่ะว่าตอนที่ฟังอาจารย์เล่าประทับใจมากเพราะรู้สึกว่าเป็นบทเรียนที่หยุดเราจากการตัดสินอะไรต่างๆอย่างเช่นว่าตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่น่ารักเลยไม่ต้องไปกรุณาเขาหรือเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเราไม่ควรจะกรุณาเขาอะไรอย่างนี้ค่ะคือพอฟังแล้วว่าการตัดสินของเรามันอยู่ในกรอบความคิดของเราและณวันนั้นพอเราอยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งภาพที่เรามองหรือวิธีที่เราจัดการกับเหตุการณ์ก็ไม่ครอบคลุมทุกด้านก็เป็นบทเรียนที่ได้ฟังจากเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราไม่ควรจะตัดสินใครเราไม่เอากรอบของเราไปครอบควรจะมองเขาให้ทุกๆมุมแล้วสื่อสารกันด้วยความเมตตาความกรุณาที่จะช่วยทำให้เรื่องราวผ่านไปได้ดีเราจะได้ไม่รู้สึกผิดที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เก็บมาตั้งไม่รู้กี่ปีและอาจารย์นำมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอจริงหรือเล่าเรื่องล่าสุดเรื่องหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับแจ้งข่าวสารว่าเพื่อนที่เป็นพระภิกษุอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีท่านมรณภาพผมรีบไปทันทีผมไปเกือบไม่ทันเพราะไม่รู้ว่าจะไปเพชรบุรียังไงวัดอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีคนที่รู้จักกันแนะนำให้ไปขึ้นรถที่สายใต้ใหม่โดยเขาอาสาไปส่งผมตรงถนนบรมราชชนนีผมลงจากรถที่เขาไปส่งวิ่งไปเลยนะครับถามว่ารถตู้ไปทางไหนเขาบอกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมก็วิ่งไปพอวิ่งไปมีรถตู้เยอะเลยผมไม่เคยรู้เลยว่ามีรถตู้เยอะขนาดนั้นไปถึงเห็นรถตู้ไปปราณบุรีรถจะออกอยู่แล้วผมบอกผมจะไปท่ายางเขาบอกมาเลยท่ายางไปรถคันนี้แหละ
ผมก็บอกว่าซื้อตั๋วเขาบอกไม่ต้องซื้อขึ้นไปบนรถเลยไม่ต้องซื้อขึ้นไปนั่งเลยพอขึ้นไปนั่งผมมองไปที่คิวถัดไปเขาเขียนว่าท่ายางผมบอกว่านี่ถ้าไปรถคันนั้นมันก็ไปท่ายางโดยตรงนี่ไปรถคันนี้ไปปราณบุรีใช่ไหมผมกำลังจะเปลี่ยนใจขณะที่คิดลังเลใจรถตู้ไปท่ายางก็ออกไปส่วนรถปราณบุรีที่บอกจะออกจะออกอยู่แล้วไม่ยอมออกเลยแต่ผมคิดในแง่ดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมงดงามเสมอต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องไปกับรถตู้คันนี้ปรากฏสักพักหนึ่งก็มีคนมาขับรถไปเลยนะโอ้โหคนขับรถนี่ออกมาจากสายใต้ตรงถนนบรมราชชนนีซึ่งออกมาสักนิดหนึ่งก็ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเพื่อจะไปถนนเพชรเกษมไปออกถนนพระราม2เขาแซงออกมาขวาสุดออกมาเร็วเลยแล้วก็ตัดกลับมาแบบเร็วแล้วก็ขับรถแซงทุกคันเลยรถท่ายางที่ผมจะขึ้นอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่รถปราณบุรีที่ผมขึ้นมาเนี่ยเขาขับเร็วมากมาถึงท่ายางผมลงที่ปากทางสามแยกผมเรียกรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งวัดท่าคอยเขาก็ไปวัดทันทีเลยนะครับไปถึงปุ๊บผมเดินเข้าไปในศาลาบำเพ็ญกุศลศพซึ่งจะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายแล้วพิธีกรในงานที่เป็นพระภิกษุเห็นหน้าผมบอกอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์มาร่วมงานด้วยพิธีกำลังจะเริ่มขอเชิญมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผมรู้สึกได้ทันทีว่ารถตู้ปราณบุรีนั้นรอผมอยู่เพื่อจะส่งผมให้ทันได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีบำเพ็ญกุศลให้เพื่อนพระภิกษุของผมผมมาเล่าให้ทุกคนที่ไปอยู่ในงานนั้นฟังว่าผมกับท่านบวชเป็นสามเณรที่วัดดอนทูบมาด้วยกันท่านเป็นเณรที่ซนมากจนอาจารย์ไล่ออกจากวัดแต่ไม่ใช่องค์สามเณรทวีนะครับท่านเป็นมหาปริญญาต่อมาก็เป็นครูสอนบาลีท่านก็อยู่เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาผมเนี่ยเป็นเนนที่ดีมากเลยแต่ไม่เจริญงอกงามในพระศาสนาเลยอาจารย์บอกว่าสามเณรที่ซนช่วยดูแลมะพร้าวคนละต้นคำว่าช่วยดูแลมะพร้าวที่วัดดอนทูบที่คุณออสเห็นนะครับต้นไหนใครดูแลจะรับผิดชอบว่าลูกมะพร้าวที่บนต้นนั้นจะต้องไม่ถูกสอยลงมาต้นไหนมะพร้าวไม่มีลูกแสดงว่าคนดูแลผิดปรากฏว่าต้นของสามเณรบุญเสริมเนี่ยมะพร้าวไม่เหลือเลยอาจารย์ก็เลยต้องเอาผิดท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลและท่านก็สารภาพว่าท่านนี่แหละเป็นคนสอยลงมาแต่ที่เล่าคือท่านสอยมะพร้าวไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสุดท้ายท่านก็ได้ไปบวชเป็นพระที่ทำงานสอนหนังสือในพระพุทธศาสนามาจวบจนวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านมรณภาพไปแล้วพอพูดถึงท่านผมก็เลยสารภาพกับพระที่ไปอยู่ในงานวันนั้นหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วบอกว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าตอนสมัยที่เป็นสามเณรด้วยกันผมถูกมองว่าเป็นสามเณรที่ดีมากแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้รับใช้พระศาสนาอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวสามเณรบุญเสริมดูเหมือนท่านซนเมื่อตอนท่านเป็นเด็กแต่ท่านก็ได้อยู่งอกงามในพระศาสนามาจนวันนี้จงตรวจดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเถิดถ้าในวัดใดวัดหนึ่งมีพระมีเนนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยมากนักก็อย่าไปว่าอะไรท่านพระเนนที่เรียบร้อยอย่างผมก็ไม่ได้รับใช้อะไรมากนักพูดไปแต่ให้เกียรติกับผู้วายชนนะครับที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งเพื่อจะบอกว่ารถตู้คันนั้นที่ไปปราณบุรีเหมือนกับจะรู้ว่าผมจะต้องไปให้ทันขับรถแซงทุกคันไม่ใช่แซงธรรมดานะครับคุยโทรศัพท์ด้วยนะมหัศจรรย์มากค
ความตายพูดได้ประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดคือความตายเป็นปรากฏการณ์ในชีวิตของทุกคนและเป็นความจริงในชีวิตที่เราควรจะได้ประจักษ์แจ้งเรียนรู้แต่น่าเสียดายที่ว่าในปัจจุบันเรากลับมีท่าทีต่อความตายในลักษณะเป็นสิ่งแปลกปลอมในชีวิตและพยายามที่จะเมินหน้าหนีหรือหันหลังให้แต่การกระทำเช่นนี้จะเป็นความหมายว่าเราเกลียดกลัวปรากฏการณ์นี้เราหลับตาด้วยความหวังว่าจะหายกลัวแต่ความจริงแล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำความคุ้นชินรู้จักกับปรากฏการณ์นี้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเพราะพูดไปแล้วนี่คือหน้าสุดท้ายของชีวิตถ้าชีวิตของเราคือหนังสือสักเล่มหนึ่งนี่คือหน้าสุดท้ายปกตินักเขียนที่เขียนหนังสือเขาต้องพิถีพิถันบรรจงว่าจะเขียนหน้าสุดท้ายหรือประโยคสุดท้ายอย่างไรให้มันเป็นประโยคที่มีความหมายที่หมดจดงดงามเป็นความหมายที่ดีของหนังสือทั้งเล่มเลยเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้เราในฐานะเป็นผู้เขียนหนังสือชีวิตเล่มนี้เราไม่ควรที่จะเพิกเฉยเราควรจะกลับมาสู่การทำความหมายให้กระจ่างว่าจะเขียนข้อความในหน้าสุดท้ายนี้ให้มีความหมายที่หมดจดงดงามได้อย่างไรความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นในมิติทางสังคมเราควรจะได้เปิดพื้นที่เพื่อทำให้เกิดการสื่อสารเรียนรู้พูดคุยกันเพื่อจะทำให้เกิดความหมายเหมือนกับประหนึ่งว่าความตายนี้ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องปิดประตูสร้างกำแพงปิดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาตอนที่เราคุยกันครั้งก่อนตอนนั้นคุยกันเรื่องแสงสุดท้ายผมบอกว่าเราต้องทำให้คล้ายๆเหมือนกับตำนานธรรมดังพระพุทธศาสนาตำนานของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาที่ว่าเมื่อพระองค์จะทำอะไรจะมีมารมาคอยขัดขวางตั้งแต่คิดจะบวชก็มีมารมาบอกว่าอย่าออกไปบวชเลยอีก7วันจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครอบครองแว่นแคว้นอาณาเขตไปจนจรดสี่มหาสมุทรแม้เมื่อพระองค์มานั่งลงเพื่อทำสมาธิภาวนาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งลงไปแล้วมารบอกนี่ไม่ใช่ที่ของท่านเป็นที่ของเราลุกขึ้นประมาณนี้นะพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่องค์เดียวไม่รู้จะทำยังไงมารบอกว่ามีสักขีพยานเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาบอกว่านี่เป็นที่ของเราไม่ใช่ที่ของท่านพวกสมุนมารก็ใช้โยโหร้องบอกว่านี่เป็นที่ของพญามารวัสวัตตีไม่ใช่ที่ของพระสิทธัตถะกุมารเมื่อไม่รู้จะทำยังไงไม่มีสักขีพยานพระมหาบุรุษเอามือไปสัมผัสพระแม่ธรณีบอกว่าทุกครั้งที่พระองค์บำเพ็ญทานคือบริจาคเสียสละสิ่งใดพระองค์ได้หลั่งทักษิโณทกก็คือหลั่งน้ำเพื่อจะให้เป็นการแผ่ส่วนกุศลเพราะฉะนั้นขอพระแม่ธรณีได้โปรดเป็นสักขีพยานด้วยจึงเป็นเหตุให้พระแม่ธรณีปรากฏกายขึ้นมาแล้วกล่าวสัจวาจาว่าทุกครั้งที่พระมหาบุรุษทำทานครั้งใดได้หลั่งน้ำลงไปสู่แผ่นดินเราได้เก็บน้ำนั้นไว้ปัจจุบันนี้จะบีบมวยผมเพื่อให้น้ำนั้นหลั่งออกมาให้เป็นสักขีพยานพระแม่ธรณีได้บีบมวยผมจนกระทั่งน้ำออกมาจากมวยผมของพระแม่ธรณีกลายเป็นท้องทะเลมหาสมุทรพัดมันไปจรดขอบจักรวาลแล้วหนีกลับเทวพิภพมารกลับไปแล้วยังไปนั่งเสียใจอยู่นะเอาเท้าเขี่ยแผ่นดินลูกสาวก็มาถามว่าพ่อทำไมวันนี้ไม่สดชื่นเบิกบาน
พ่อก็รำพึงรำพันว่าพระมหาบุรุษหลุดพ้นจากอำนาจของเราไปเสียแล้วลูกสาวบอกพ่ออย่าไปกังวลเรื่องง่ายๆแค่นี้หนูไปทำเองลูกสาวมาจึงมาพบพระพุทธเจ้าใหม่ในสัปดาห์ที่5หลังจากตรัสรู้แล้วหวังว่าจะมายั่วยวนให้พระมหาบุรุษเปลี่ยนใจตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเห็นที่ดามารมาเต้นยังไงก็ไม่สนใจแล้วแต่มารไม่ไปไหนนะวนเวียนไปวนเวียนมาบอกพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วว่าอย่าไปสอนใครเลยมันยากเกินไปไม่มีใครเข้าใจหรอกรู้แล้วก็รู้เฉยๆต่อมาพรหมก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าท้าวสหัมบดีพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์ผ่านไปผ่านมารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุถึง80ปีมารมาหาพระพุทธเจ้าอีกพระอานนท์ซึ่งเป็นพระพุทธอุปถากปฏิเสธไม่ให้มารเข้าพบพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลว่ามารเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าอยู่ในคันธกุฏิพระอานนท์อยู่ด้านหน้านึกถึงภาพว่าพระอานนท์เป็นเลขาอยู่หน้าห้องเมื่อมาพบเลขาหน้าห้องก็แจ้งความประสงค์ว่าจะพบพระพุทธเจ้าพระอานนท์บอกว่ามารเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าจึงไม่อนุญาตให้เข้าพบพระพุทธเจ้ามารจึงถามพระอานนท์ด้วยเสียงอันดังว่านับตั้งแต่วันที่พระมหาบุรุษตรัสรู้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังมีศัตรูเหลืออีกหรือคำพูดเช่นนี้ได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวด้วยเสียงอันดังออกมาให้พระอานนท์ได้ยินว่าอานนท์อนุญาตให้เขาเข้ามาเขาเป็นเพื่อนที่เรารอพบอยู่มารจึงได้เข้าไปและทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานซึ่งตำนานธรรมตอนนี้ได้ปรากฏว่าพระพุทธองค์ทรงรับคำอาราธนาของมารจึงได้ปลงอายุสังขารผมประทับใจที่พระองค์บอกว่าอานนท์อนุญาตให้เขาเข้ามาเขาเป็นเพื่อนที่เรารอพบอยู่ความหมายที่สำคัญคืออะไรครับมารที่เราพูดมาทั้งหมดมีหลายมารนะก็มีกิเลสมารเทวปุตตะมารขันธมารมัจจุมารว่าไปเนี่ยผมไม่ต้องอธิบายเรื่องมารหรอกมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความหมายก็คือขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันมีสิ่งที่ขัดขวางให้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสทำอะไรให้เกิดความหมายที่งดงามได้เพราะมันมีเรื่องกิเลสมีเรื่องการคิดปรุงแต่งเทวปุตตะมารก็คือการคิดในเรื่องที่มันเป็นความหมายอภิสังขารมารนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเป็นความคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรบางเรื่องที่เราคิดว่าดีแล้วเกาะยึดเหนี่ยวมันไว้ประมาณนี้นะครับที่สำคัญคือขันธมารขันธมารคือเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมุดเบาใจมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเรากับขันธ์ที่กำลังเสื่อมสลายเนี่ยไม่ใช่ศัตรูของกันและกันแต่เราจะเปิดประตูต้อนรับเขาเขาคือเพื่อนที่เรารอคอยเขาอยู่เชิญเข้ามาเถิดขันธ์ดำมานคือความเสื่อมของร่างกายเพราะฉะนั้นความเสื่อมของร่างกายไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวแต่เป็นเพื่อนที่เรารอมานานแล้วผมมีเพื่อนคือขันธมารมาเยี่ยมทุกวันจนกระทั่งมีความรู้สึกช่างเป็นเพื่อนแท้จริงๆจะขึ้นเครื่องบินมากรุงเทพก็เอากระเป๋าไปวางลืมไว้ที่เอ็กซเรย์นี่คือขันธมาร
แต่พอได้คิดถึงมันในความหมายคือเพื่อนที่กำลังบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังก้าวเข้ามาสู่พื้นที่ที่เราต้องมีความรู้สึกดีกับการได้ทำความเข้าใจชีวิตเพราะเพื่อนที่เรานัดหมายกันไว้แล้วเรารอคอยเขาอยู่เพราะฉะนั้นการทำสมุดเบาใจคือทำให้เป็นสัญลักษณ์ในเชิงความหมายว่าเราไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะถ้ากลัวเมื่อไหร่ก็เท่ากับเป็นมารแต่ถ้าเรามีความรู้สึกดีที่จะได้พบนั่นคือเพื่อนเพราะเราทำให้สิ่งนี้เป็นเพื่อนที่เราจะได้มาพูดคุยกันได้สื่อสารกันในระหว่างพวกเรากันเองด้วยเพราะฉะนั้นการทำสมุดเบาใจนี้จำเป็นและสำคัญสำหรับพวกเราที่จะได้ทำให้สิ่งที่เป็นความหวั่นไหวความหวาดกลัวได้ถูกทำให้เปิดเผยและจางคลายและสุดท้ายพอเราทำให้มีความหมายที่ดีแล้วมันจะช่วยชุบชูความรู้สึกดังที่เมื่อเช้าผมกล่าวไว้ว่าถ้าเมื่อใดที่เราทำให้เมฆหมอกแห่งความกลัวจางคลายผ่านไปท้องฟ้าจะแจ่มใสความหมายก็คือในใจของเราจะเบิกบานแช่มชื่นและเราจะรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่เรามีอยู่ณขณะปัจจุบันขณะที่ผมจำอะไรเกือบไม่ค่อยได้แต่ผมก็ยังจำอะไรได้ตั้งเยอะใช่ไหมครับยังจำคุณออสได้จำพวกเราที่นี่ตั้งหลายคนมันเป็นความสุขเป็นล้นพ้นที่ผมยังจำคุณออสได้พอไปรับผมก็ไม่ได้ถามว่ามาหาใครครับขอพูดไว้ตรงนี้ไม่กล้าเอ่ยชื่อท่านแต่เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเมื่อก่อนผมจะลงมากรุงเทพนะครับเรานัดหมายกันว่าท่านอายุมากแล้วความจำเริ่มเสื่อมเราเจอกันเพื่อฟื้นความจำผมก็ไปรับท่านพอไปรับท่านปุ๊บผมไปกับภรรยาผมก็แปลกใจนะที่ท่านเรียกภรรยาผมว่าพี่มาได้รับคำเฉลยเมื่อตอนที่ว่าไปถึงจุดที่นัดหมายแล้วเพื่อนผมคนนี้เอ่ยชื่อคนอีกคนหนึ่งที่แกรู้จักสนิทเพราะแกไปเข้าใจว่าภรรยาของผมคือคนคนนั้นแสดงว่าแกความจำเลือนไปแต่เราก็มาเล่าปารภให้ฟังแล้วกระทั่งว่าเมื่อตอนกลับแกก็ยังมีความเข้าใจว่าภรรยาของผมคือบุคคลคนนั้นเพราะผมบอกว่าเดี๋ยวไปด้วยกันกลับด้วยกันหมายความว่ายังไงก็ต้องไปส่งคนคนนั้นอยู่แล้วครับคือส่งภรรยาผมแต่จริงๆไม่ใช่เพราะภรรยาผมกับผมอยู่บ้านเดียวกันเมื่อเราส่งท่านแล้วจึงกลับมาเป็นความหมายที่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนั้นคำว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพูดด้วยความกลัวแต่พูดด้วยความรู้สึกที่ดีเพราะเราก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เรายังมีความจำที่มีอยู่จึงเป็นความหมายที่งดงามอยู่ในชีวิตเราเหมือนวันนี้เรายังมีชีวิตที่มีอยู่เป็นชีวิตที่งดงามผมจึงบอกชีวิตที่มีอยู่ไม่ใช่ชีวิตเพื่อจะมีอยู่กับศัตรูแต่เป็นชีวิตที่จะมีอยู่กับเพื่อนกับมิตรชีวิตที่มีอยู่ไม่ใช่ชีวิตที่จะไว้เพื่อเกลียดโกรธใครมีชีวิตไว้เพื่อจะเมตตาอาทรเลี้ยงดูเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วผมเชื่อว่าถ้าไปถึงจุดนั้นนั่นแหละครับคือความงดงามของหน้าสุดท้ายของชีวิตของเราอ
ผู้ป่วยผู้ดูแลและความกรุณาที่เชื่อมโยงเริ่มต้นสุดเลยคือเราคนดูแลต้องรู้สึกไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวเพราะความรู้สึกหวั่นไหวและหวาดกลัวที่มีอยู่ในใจเราก็จะเป็นสิ่งที่ไปปรากฏอยู่ในใจของผู้ป่วยเหล่านั้นเหมือนกันเพราะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความหมายที่ดีงามขึ้นมาได้คือเราต้องมีความรู้สึกดีที่ได้ทำหน้าที่ดูแลไม่ได้หมายความว่าเราปรารถนาจะให้ท่านเป็นเช่นนั้นแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะเมื่อท่านเป็นถ้าเข้าใจประเด็นนี้นั่นคือโอกาสที่เราจะได้ดูแลเกื้อหนุนเกื้อกูลมันเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้ดูแลท่านในยามที่ท่านต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยปกติถ้าเราไม่เจ็บป่วยกันเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลกันสักเท่าไหร่แต่วันหนึ่งพวกเราที่อยู่ด้วยกันแค่ป่วยเป็นไข้เรายังเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยใช่ไหมรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดรีบเตรียมอาหารโปรดทำความรู้สึกให้เห็นเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูแลได้เกื้อหนุนได้เกื้อกูลท่านซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของเราและสุดท้ายโอกาสแบบนี้จะเป็นเครื่องช่วยเยียวยาไม่ได้หมายความว่าเราปรารถนาจะให้เป็นแต่ว่านั่นคือเวลาที่เราจะได้ทำหน้าที่ของเราขอโทษนะครับด้วยความสัตย์จริงก็คือเป็นบุญของเราที่ได้มีโอกาสดูแลท่านท่านให้โอกาสเรานะครับความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นโอกาสที่เราจะได้ดูแลท่านทำให้เราเกิดความหมายเหมือนกับเป็นการทดสอบว่าเราเคารพรักท่านเป็นที่สุดนะความเคารพรักของเราที่มีต่อท่านนั้นไม่จำเป็นต้องให้ท่านเรียกร้องต้องการแต่เรามีให้และไม่จำเป็นว่าต้องการอะไรตอบคืนแต่เราพร้อมจะทำสิ่งนั้นโดยไม่หวังผลตอบคืนเพราะฉะนั้นนึกถึงภาพตอนที่เราทำดีกับท่านตอนที่ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงอาจจะหวังว่าเผื่อท่านจะมีอะไรให้เราบ้างตอนนี้ไม่ต้องหวังอย่างนั้นแล้วไม่ต้องหวังเช่นนั้นทำความดีโดยความหมายว่านี่คือโอกาสของเราที่จะได้ทำความดีกับบุคคลอันเป็นที่รักและความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้ว่าสิ่งที่มันเป็นความเสื่อมต่างๆนั้นไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องหวั่นกลัวแต่คือมิตรที่เข้ามาเปิดเผยความหมายให้ได้รู้วันนี้คือโอกาสของเราที่จะได้ดูแลบุคคลอันเป็นที่รักในช่วงสุดท้ายของท่านแล้วเราจะดูแลให้ดีที่สุดและความรู้สึกว่าเราได้ดูแลดีที่สุดนั้นจึงเป็นโอกาสที่สำคัญจะทำให้เรามีความหมายที่กลายมาเป็นภาวะที่สามารถระลึกนึกย้อนไปภายหลังต่อไปในอนาคตโอ้โหเราได้ทำสิ่งนี้และความรู้สึกได้ทำสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกื้อหนุนเฉพาะคนที่เป็นผู้ซึ่งต้องจากเราไปแต่มันเป็นการแบ่งปันเกื้อกูลความหมายให้อบอวลไปในครอบครัวในหมู่ญาติมิตรว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นแบบแผนแบบอย่างต่อไปเมื่อเช้าเราพูดถึงการเลี้ยงดูและสั่งสอนลูกใช่ไหมครับการกระทำเช่นนี้คือความหมายของการอบรมสั่งสอนที่วิเศษที่สุดเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่หรือที่กลายมาเป็นจารีตประเพณีจารีตประเพณีไม่ใช่เรื่องถูกบังคับให้ต้องทำแต่มีความรู้สึกที่อยากทำและความรู้สึกดีที่ได้ทำมันจะต้องรู้สึกดีที่ได้ทำจริงๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานของพื้นที่ในชีวิตของเราเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และถ้าเราทำสิ่งนี้เราทำสิ่งนี้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราแม้จะไม่คาดหวังแต่ลูกของเราก็จะได้เห็นสิ่งนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกและความรู้สึกอยากทำเหมือนที่พ่อแม่เคยทำไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นตระหนกตกใจกลัวไม่ยามที่คนคนหนึ่งจะต้องวายชนแต่เป็นความหมายให้รู้ว่าเราได้เกื้อหนุนจุนเจือกันมาตลอดทั้งชีวิตได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตของท่านและตรงนี้คือความหมายอันงดงามของการมีชีวิตอยู่โปรดอย่าปล่อยให้โอกาสอันงดงามนี้ผ่านเลยไปปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะถูกทำให้เห็นว่าสังคมผู้สูงวัยเป็นสังคมที่เป็นปัญหาประมาณนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าผมพูดในฐานะเป็นคนแก่แต่ความรู้สึกจริงๆคือสังคมผู้สูงวัยเป็นสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามที่เราได้ดำรงชีวิตมาจนกระทั่งรู้ว่าเราเหลือชีวิตของเราอยู่ไม่นานแล้วลูกหลานก็รับรู้ว่าพ่อแม่ของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วผมเข้าใจว่านั่นน่าจะเป็นสังคมของการเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคคลอันเป็นที่รักของเราที่ท่านสามารถทำรงชีวิตมาอยู่ได้จากที่ท่านเคยเลี้ยงดูเราแล้ววันนี้ท่านได้เปิดโอกาสให้เราเลี้ยงดูท่านจากที่ท่านเคยอาบน้ำให้เราเคยทำความสะอาดเนื้อตัวให้เราวันนี้เราได้มีโอกาสทำสิ่งนั้นกลับคืนกับท่านจากที่ท่านเคยป้อนข้าวป้อนน้ำเราวันนี้เราได้ทำหน้าที่นั้นกับท่านนี่เป็นความหมายที่คุณจะทำให้ปรากฏขึ้นอย่าปล่อยให้ความหมายและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกกำหนดคุณค่าด้วยความสามารถในการผลิตในเชิงวัตถุปัญหาในสังคมยุคใหม่ที่น่าตกใจกลัวเพราะเราไปคำนวณค่าของความเป็นมนุษย์จากประสิทธิภาพของการทำงานหรือจากมูลค่าของแรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งไม่มีความสามารถที่จะทำงานสิ่งที่มันเป็นมูลค่าตรงนั้นก็เลยต่ำลงพอต่ำลงปุ๊บทำให้เหมือนกับว่าท่านไม่มีคุณค่าผมเข้าใจว่านี่เป็นวิธีคิดที่น่าตกใจไม่ใช่น้อยนะเราต้องทำให้สิ่งที่มันเป็นความหมายชีวิตไม่ใช่เรื่องมูลค่าคือเรื่องเงินทองหรือรายได้ที่เป็นเงินทองแต่เป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจที่เราเป็นสังคมที่งดงามที่สามารถมีผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวให้เราได้ดูแลรักษากันแต่ผมเข้าใจว่าบรรยากาศแบบนี้ที่เรามีปัญหาเพราะเราอยู่ในสังคมซึ่งเป็นสังคมปัจเจกที่ต่างคนต่างมีชีวิตอยู่แต่กลายมาเป็นภาระเพราะเราคิดว่ามันเป็นภาระนะครับพอคิดว่าเป็นภาระมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเตรียมการที่จะแบกรับภาระนี้ความรู้สึกว่าเป็นภาระก็จะกลายเป็นความหมายที่เจ็บปวดอยู่เหมือนกันประเด็นที่เรากำลังพูดถึงประเด็นนี้ผมเป็นแต่เพียงแค่อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนกลับมาทำความรู้สึกร่วมกันเสียใหม่ว่าจริงๆสิ่งที่มันเป็นความหมายที่เราเรียกว่าสังคมผู้สูงวัยไม่ใช่สังคมที่ต้องเกิดความรู้สึกในความหมายเชิงเป็นภาระต้องรู้สึกในความหมายเชิงโอกาสที่เราจะได้ดูแลบุคคลอันเป็นที่รักและทำให้เราได้สัมผัสความหมายของชีวิตที่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น
แต่เราได้เรียนรู้จากบุคคลอันเป็นที่รักของเราและยามที่เราอยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักของเราในภาวะที่ท่านสูญเสียความสามารถจึงเป็นความหมายที่สำคัญในการเรียนรู้ของเราเองความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ดูแลเราจะได้รู้สึกดีต่อกันและความรู้สึกแบบนี้นี่คือความหมายอันงดงามของชีวิตที่เราแต่ละคนต่างได้เรียนรู้โดยเฉพาะเมื่อตะกี้มีประเด็นคำถามว่าจะอยู่กับผู้สูงวัยอย่างไรผมเข้าใจว่านั่นคือความหมายที่ดีที่สุดของการที่เราจะได้เกิดความรู้สึกได้ว่าเราเองจะมีความหมายแบบนี้แล้วเราเองจะได้ดูแลตัวเราเองตอนนี้เราก็ดูแลตัวเราเองนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเราเองและสุดท้ายก็จะเกิดความรู้สึกที่อธิบายค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะเป็นความรู้สึกแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีความหมายนี้ก็จะเป็นความหมายที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าดูแลแล้วเกิดความรู้สึกไม่ดีกลับมาถามตัวเองว่าเรามีความสัมพันธ์อย่างไรฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่บกพร่องฟื้นฟูความสัมพันธ์ซึ่งไม่ค่อยดีนักให้ดีคืนซะภายในเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นความหมายที่สำคัญตรงนี้คือการได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์อันงดงามให้กลับคืนมาผมมีความรู้สึกดีมากที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตายยังไงแต่มันคงเป็นความหมายที่งดงามที่วันหนึ่งคุณออสมานั่งข้างผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วไม่รู้ตอนนั้นจะรู้สึกยังไงแต่ความรู้สึกนี้พูดไว้ตรงนี้ก็เหมือนกับพูดเล่นแต่พูดจริงนะว่าวันหนึ่งพวกเราก็คงได้รู้ข่าวอาจารย์ประมวลจากเราไปแล้วแต่อย่าไปเสียดายที่จากไปแล้วช่างดีเหลือเกินที่เราได้พบกันที่นี่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้แล้วผมก็อยากบอกว่าผมรู้สึกมีความสุขเป็นล้นพ้นที่เราได้พบกันในวันนี้เพราะอีกไม่นานผมก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปพบใครที่ไหนอีกแล้วผมไม่มีความสามารถที่จะเอ่ยวจีกรรมอะไรได้อีกแล้วความหมายในใจของผมก็ถูกลบทิ้งหมดแล้วพูดอะไรไม่ได้ความหมายอะไรก็ไม่มีช่างเป็นปฏิหาริย์ที่มหัศจรรย์ผมจึงเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าไม่ต่างอะไรจากผมที่เป็นนักฟุตบอลอยู่ในสนามผมรู้นี่ครับว่าเกมฟุตบอลนี้เวลามีจำกัดยิ่งตอนนี้เวลาใกล้จะหมดโอ้โหเกมมันขึ้นกับเวลาที่เหลือนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงเล่นฟุตบอลเต็มที่ไม่ได้หมายความว่ากูไม่เล่นแล้วเพราะเวลาจะหมดแล้วไม่ใช่ครับยิ่งเวลาใกล้จะหมดยิ่งมีความหมายของเกมที่เข้มข้นเพราะอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็ไม่ต่างอะไรจากนักฟุตบอลที่รู้อยู่ว่าเวลาถูกนับเคาท์ดาวน์ลงไปเรื่อยๆแต่เวลาที่เหลือนี่คือเวลาที่มีค่าที่สุดเวลาที่เหลือเนี่ยคือปฏิหาริย์และมหัศจรรย์ที่สุดเพราะมันสามารถทำให้เกิดความหมายอะไรบางอย่างได้บางทีเราอาจจะไม่ชนะก็ได้แต่สามารถตีไข่แตกในวินาทีสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับนึกถึงภาพสิเวลาเราดูเกมฟุตบอลคนที่แพ้แต่เขาชื่นชมกันที่สุดเลยวินาทีสุดท้ายยิงประตูเข้าประมาณนี้นะพวกเราก็สามารถทำปฏิหาริย์นี้ได้เราสามารถทำสิ่งที่เป็นปฏิหาริย์คือมีความสุขเป็นล้นพ้นกับชีวิตที่มีอยู่
นั่นคือปาฏิหาริย์ของชีวิตมีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ชวนคิดชีวิตที่เหลือพิธีกรกล่าวกลับมาถึงจุดที่ได้ยินเสียงของชีวิตกับเวลาที่อยู่คู่กันอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำอาจารย์บอกว่าการที่มีเรื่องราวของชีวิตที่เราต้องช่วยเหลือกับเวลาที่บีบเข้ามาแล้วถึงมีคุณค่ามีความหมายที่ปรากฏออกมาแบบมีพลังค่อนข้างสูงเหมือนกับดึงให้เรากลับมาอยู่กับชีวิตเราเหมือนกันถ้าชีวิตยังมีอยู่และมีเวลาที่บีบเข้ามาแล้วเรามีพลังกับมันก็จะมีความหมายที่มันเจิดขึ้นมาแบบรุนแรงเหมือนพลังของความกรุณาที่เราเห็นผู้คนมีให้กับเยาวชน13คนในถ้ำนะว่าพลังอันนั้นมันมาจากไหนก็คือเรื่องของเวลากับชีวิตที่คู่กันอยู่ตรงนั้นนะซึ่งเราสามารถทำชีวิตติดถ้ำของเราให้มันเกิดภาวะความหมายแบบนั้นได้เช่นกันอาจารย์ประมวลกล่าวทุกนาทีมีค่าทุกวินาทีมีค่าผมพูดอยู่เสมอทำตัวประดุจอย่างเราเป็นนักศึกษาที่เขาไปนั่งในห้องสอบและถูกกรรมการคุมสอบบอกว่าเหลือเวลา10นาทีนึกถึงภาพสิเราไม่อยากได้ยินคำพูดนี้หรอกแต่อาจารย์ที่คุมสอบก็พูดอยู่นั่นแหละเดินไปด้วยขณะพูดแต่เดินไปพูดไปเหลือเวลา10นาทีตอนที่เหลือ10นาทีขอโทษนะครับจะมีนักศึกษาคนไหนที่จะไปคิดอะไรอื่นที่จะคิดไปกินหมูกระทะกันอะไรกันไม่คิดคิดแต่ว่าจะเขียนข้อความในกระดาษคำตอบให้งดงามให้เหมาะสมให้ได้เกรดให้ได้ดีอย่างไรความรู้ทั้งหมดที่มีมาเนี่ยต้องระดมมาใช้ในตอนนี้ปัจจุบันนี้ได้ยินเสียงกรรมการเตือนว่าเหลือเวลาน้อยแล้วไม่ใช่10นาทีแล้ว5นาทีแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าหมดเวลาผมเข้าใจว่าเวลาที่เราพูดถึงนั่นน่ะมันเป็นเสียงที่ทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ว่าความหมายของการเรียนรู้ที่จะสอบมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความหมายเชิงความรู้ถูกเบียดเบียนด้วยความคิดอื่นๆด้วยการกระทำอื่นๆนึกถึงภาพสิเวลาช่วงนั้นเราลืมเรื่องอื่นทั้งหมดเลยเราจะเอาเวลาทั้งหมดมาอยู่กับการสอบชีวิตของคนเราก็เหมือนกับนักศึกษาที่ต้องดึงความหมายอันงดงามของชีวิตออกมาให้ปรากฏผมใช้คำว่ามิติด้านในเพราะเราใช้เวลาในการท่องโลกกว้างข้างนอกมานานเพียงพอแล้วนี่คือโอกาสที่เราจะได้กลับมาสู่โลกกว้างข้างในตัวเราเองและเมื่อเรากลับมาสู่โลกกว้างเราจะพบว่ามีความหมายอะไรหลายอย่างที่เราไม่ได้สัมผัสรู้ความหมายนี้เพราะเรามัวเผลอไปท่องโลกกว้างข้างนอกเราอยู่กับโลกของความคิดมานานปัจจุบันต้องกลับมาสู่ความหมายของความรู้สึกได้ถึงความหมายที่อยู่ภายในและความรู้สึกได้ของความหมายเหล่านี้เป็นความหมายเชิงสัมพันธ์กับคนที่อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ที่มีความหมายงดงามความหมายที่ได้เกื้อกูลกันและกันเราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะกันเราไม่มีเวลาที่จะมาเคลือบแคลงสงสัยใดๆกันเราไม่มีเวลาที่จะทำอะไรที่เป็นความหมายเชิงลบเรามีเวลาเพียงพอจะทำสิ่งที่บวกบวกบวกให้เพิ่มขึ้นทุกวี่ทุกวันเพราะฉะนั้นในความหมายเช่นที่ว่านี้ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น
ชีวิตจึงเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ความเป็นจริงผมก็แก่สังขารก็แย่แล้วแต่ผมมีความรู้สึกดีทุกครั้งเวลาพบใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตอนที่คุยนั่นน่ะผมบอกเรานัดหมายกันไว้ที่จะมาเจอที่นี่อย่าไปสนใจอะไรมากมายเลยเพียงแค่เราลืมไปเท่านั้นเองวันนี้เราได้พบแล้วตามที่สัญญาหมายกันไว้จึงมีความสุขเป็นล้นพ้นดีเหลือเกินที่จะได้มาคุยเรื่องเหล่านี้กันในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรากำลังกลับมาสู่หัวใจของการมีชีวิตอยู่เมื่อตอนเช้าเริ่มต้นว่าเราเริ่มต้นชีวิตจากความฝันของแม่ปัจจุบันนี้เรามาสู่ความฝันของเราเองสายธารนี้กำลังมาถึงทางที่จะออกสู่ท้องทะเลคือมหาสมุทรแล้วขอโทษทีผมใช้ภาษากวีมากหน่อยตอนที่ผมเขียนหนังสือเดินสู่อิสรภาพผมมีประเด็นจากปริศนาธรรมของชาวทิเบตว่าจะทำน้ำหยดหนึ่งมีให้เหือดแห้งได้อย่างไรตอบด้วยความคิดก็ตอบมาได้ก่อนแล้วแหละว่าทำน้ำหยดหนึ่งให้เป็นท้องทะเลแต่วันหนึ่งเมื่อผมไปยืนอยู่ที่ชายทะเลที่ชะอำในยามเช้าตรู่ที่พระอาทิตย์กำลังทอแสงสีทองในขอบฟ้าที่ตะวันออกแล้วผมยืนจ้องมองพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นไปอยู่บนฟ้าผมรู้สึกตื่นตะลึงอิ่มอยู่กับบรรยากาศเบื้องหน้าเป็นความรู้สึกได้ถึงความหมายที่ชีวิตของผมมาถึงจุดหนึ่งที่บรรลุถึงความรู้สึกได้ถึงความหมายของท้องฟ้าที่สว่างน้ำหยดหนึ่งที่ผมเริ่มต้นมาจากแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่ตอนที่ผมหมดเรี่ยวแรงอยู่ที่แม่น้ำปิงที่อำเภอสามเงาเพราะไม่มีอาหารกินผมนอนอยู่ริมแม่น้ำแล้วโยนกิ่งไม้เล็กๆกิ่งหนึ่งลงไปในสายน้ำทันทีที่โยนลงไปปุ๊บมันก็ไหลจากผมไปอย่างรวดเร็วผมโบกมือว่าเจอกันที่อ่าวไทยในความหมายของผมก็คือน้ำทุกสายออกอ่าวไทยหมดผมได้ความคิดนี้มาจากหน่วยพิทักษ์ป่าคนหนึ่งซึ่งแกเมตตากลัวผมจะหลงป่าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงจะไปส่งผมให้ได้ผมบอกไม่ต้องไปส่งเพราะจริงๆในใจลึกๆของผมอยากเดินคนเดียวผมอยากจะทำสมาธิภาวนาของผมแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมบอกไม่ต้องไปส่งคนมีหน้าที่ดูแลป่าก็ดูแลป่าไปสุดท้ายเมื่อผมไม่ยอมเขาเลยบอกว่าอาจารย์อย่าลืมนะถ้าอาจารย์เกิดหลงทางเพราะทางนี้ไม่ได้เป็นถนนนะครับคือทางเดินเท้านั่นเองถ้าหลงทางอย่าลืมเดินไปพบลำธารเมื่อไรเดินตามสายน้ำไปน้ำทุกสายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงไหลไปพบกันที่ห้วยแม่พริกแล้วแกก็ปล่อยผมเดินตอนที่ผมเดินมาคำพูดของคุณสิริเลิกไม่ได้แนะนำเฉพาะทางในเชิงกายภาพนะเนี่ยคำพูดนี้มันมีปริศนาธรรมทางจิตวิญญาณเลยนะเมื่อเราเกิดหลงทางเมื่อใดอย่าลืมหาสายน้ำให้เจอแล้วเดินตามสายน้ำไปน้ำจะไปเจอกันในห้วยในทะเลในอ่าวไทยนี่แหละสายน้ำเป็นความฝันที่ผมพูดเมื่อเช้าตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับอย่าหลงทางเรามาจากต้นทานคือเมตตากรุณาไหลไปตามสายทานแห่งเมตตากรุณาแล้วเราจะออกไปสู่สิ่งที่เรียกว่าท้องทะเลและน้ำหยดหนึ่งหรือชีวิตเราจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกับท้องทะเลและไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นความหวั่นไหวหรือต้องกลัวอีกต่อไปเมื่อใดที่เราทำให้น้ำหยดหนึ่ง
ลายเป็นท้องทะเลตามคำเฉลยในปริศนาธรรมของพุทธศาสนาแบบวัชรยานในทิเบตเพราะฉะนั้นสายน้ำที่พูดถึงนี้คือสายน้ำแห่งเมตตากรุณาที่เป็นต้นฐานของชีวิตเราแล้วเราต้องไหลไปตามสายน้ำนี้เดินไปตามสายน้ำนี้เดินไปตามสายน้ำแห่งเมตตาและกรุณาแล้วเราจะไม่หลงทางแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ในชีวิตสัมผัสแสงสีทองอันสดสวยและยืนตะลึงจนกระทั่งตาผมพร่าพรายเพราะแสงอาทิตย์มันจ้าถึงขนาดผมต้องหลับตาลงแล้วหันหลังกลับไปมีผู้ชายคนหนึ่งยืนจ้องผมอยู่แกคงนึกว่าตาบ้าคนนี้มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เพราะแกแอบดูมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หัวรุ่งจนสายพอผมหันกลับไปแกก็ยิ้มให้ผมพอผมยิ้มให้แกจึงรู้ว่าผมไม่ได้บ้าพอรู้ว่าไม่บ้าจึงเข้ามาคุยคุยไปคุยมาอยากจะหาอะไรให้ผมกินผมบอกไม่ต้องเพราะร้านยังไม่เปิดตอนนั้นที่ชะอำมันเช้าตรู่เกินไปแต่ความรู้สึกของผมดีมากที่หันกลับมาเจอผู้ชายคนนี้รู้สึกดีที่เขาจะพยายามเดินไปหาร้านน้ำก็จะซื้อน้ำให้ผมสักขวดหนึ่งแต่ก็หาซื้อไม่ได้ผมเลยบอกแกว่าน้ำที่ขวดไม่เป็นไรแต่น้ำใจที่แสดงให้ผมรู้มันยิ่งใหญ่มีค่ามากผมเลยดื่มน้ำยิ่งใหญ่อิ่มเอมแล้วไปเถอะผมจะไปต่อแล้วนี่เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆที่เจอคนคนหนึ่งที่ยืนดูผมเหมือนกับคนบ้าแล้วก็จะซื้อน้ำให้ผมดื่มเป็นความรู้สึกที่ดีนี่เป็นความหมายที่เป็นเชิงภาษากวีไปหน่อยแต่ก็เดินตามสายน้ำแห่งเมตตากรุณาไปเถอะและชีวิตของเราจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งไม่มีคำว่าตายธรรมชาติแห่งสายทานคำถามจะทำอย่างไรให้เมฆหมอกแห่งความกลัวมันหายไปอาจารย์ประมวลกล่าวคำถามที่ดีและง่ายแต่ตอบยากมากเพราะถามว่าทำอย่างไรเป็นคำถามเชิงความคิดขอโทษนะครับความคิดนี่มันวกวนผมต้องตอบในความหมายว่าทำตัวประดุจดังสายน้ำที่ไม่ต้องมีคำถามว่าจะไหลไปไหนจะไหลไปเพื่ออะไรธรรมชาติของน้ำคือไหลไปไหลไปนะครับและสุดท้ายก็ไปสู่ท้องทะเลแน่นอนคำพูดแบบนี้มันเป็นกวีโวหารมากไปแต่ความหมายที่ผมกำลังพูดคือความเป็นจริงเมื่อตอนที่ผมอยู่ในวัยหนุ่มผมอ่านหนังสือนวนิยายของเฮเซคือสิทธารถะสิทธารถะที่เป็นพระเอกของเรื่องได้ไปพบวาสุเทพซึ่งเป็นชายแจวเรือและเกิดความรู้สึกได้ว่าชายผู้นี้ช่างเป็นผู้มีความรู้ที่ลุ่มลึกจึงถามว่าใครเป็นครูของท่านท่านเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนวาสุเทพบอกว่าแม่น้ำสายน้ำเป็นครูของเราเงี่ยหูสดับตรับฟังสายน้ำสิสายน้ำจะบอกเราทุกอย่างและสุดท้ายต่อมาสิทธารถะก็มาอยู่กับวาสุเทพเป็นคนแจวเรือพาคนข้ามฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งแต่นี้เป็นนิยายผมอ่านนิยายด้วยความเคลิบเคลิ้มเวลาอ่านนิยายอะไรผมต้องเป็นพระเอกนะผมก็พยายามจะนั่งลงริมสระน้ำเพื่อจะฟังเสียงสายน้ำแต่ตอนหนุ่มๆฟังไม่เข้าใจ
มันเข้าไม่ถึงความหมายนั้นมีความรู้สึกว่านี่คงเป็นเพียงแค่กวีวัวหารของเฮเซ่เขียนไปอย่างนั้นน่ะผมบ้ามาทำตามทำไมวันหนึ่งช่างมหัศจรรย์ในปี2550หลังจากผมผ่านการเดินทางในประเทศไทยและผมได้กลับไปที่ประเทศอินเดียผมได้เดินทางไปสู่ต้นแม่น้ำคงคาที่คังโคตรีในหุบเขาฮิมาลัยผมไปอยู่ที่นั่นเช้าวันหนึ่งคือบนยอดภูเขาที่สูงกลางคืนมันก็ไม่มืดผมเล่ายากเหมือนกันนะถ้าใครเคยไปเที่ยวก็คงจะรู้จำได้ว่าผมออกไปจากที่พักประมาณสักตีสามตีสี่ผมเดินไปจนกระทั่งไปหาก้อนหินก้อนหนึ่งที่มันเป็นก้อนหินแล้วมีน้ำคือที่ต้นแม่น้ำคงคาที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำลึกอะไรมากนะครับน้ำที่ไหลไปตามซอกหินแล้วเวลามันเจอหินที่ต่างระดับกันน้ำก็จะตกลงมีเสียงดังผมไปนั่งอยู่บนก้อนหินที่มีเสียงน้ำดังตลอดเวลาผมสดับตรับฟังเสียงน้ำนั้นคำว่าสดับตรับฟังคือส่วนประสาทของผมอยู่กับสายน้ำนั้นโดยที่ไม่ส่งจิตไปคิดปรุงแต่งอะไรผมอยู่ในภาวะที่เอาเสียงน้ำเป็นอารมณ์เสียงน้ำซึ่งเป็นเสียงที่ดังมาเนิ่นนานนักหนาแล้วเป็นเสียงที่ถามว่าคืออะไรก็ไม่รู้แต่เป็นเสียงที่มหัศจรรย์ที่ผมอยู่กับเสียงสายน้ำนั้นผมรู้สึกได้ถึงความหมายแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนานมากจนกระทั่งว่าพอสมควรแล้วผมลืมตาขึ้นมาเพราะตอนที่นั่งหลับตาผมต้องการปิดตาเพื่อที่ให้หูได้ยินขณะที่ผมลืมตาผมแง่หน้ามองไปที่ยอดภูเขาฮิมาลัยมันเป็นช่วงเวลารุ่งอรุณที่ยอดฮิมาลัยที่มีหิมะปกคลุมเป็นสีทองถ้าเวลาอื่นหิมะสีขาวก็คือสีขาวแต่ตอนเช้าดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงมาแสงปรากฏแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ปรากฏแต่ว่ายอดหิมาลัยที่สูงเนี่ยนึกถึงภาพนะพอโลกกลมๆนะรับแสงอาทิตย์แล้วยอดหิมาลัยต้องแสงอาทิตย์จะเป็นสีทองมันมีความหมายที่หมดจดบอกไม่ถูกแล้วบังเอิญว่าพอเป็นสีทองปุ๊บหมายความถึงว่าตะวันกำลังขึ้นเวลากลางวันมาถึงแล้วในคติของชาวฮินดูเมื่อเราเห็นแสงสีทองเช่นนี้เราจะสวดสรรเสริญอุษาเทวีซึ่งเป็นธิดาแห่งท้องฟ้าในบทสวดนั้นแปลเป็นไทยก็ต้องแปลว่าข้าขอน้อมคารวะสดุดีอุษาเทวีผู้เป็นธิดาแห่งท้องฟ้าผู้ซึ่งนำความงามมามอบให้แก่ข้าโอ้ตอนที่ผมระลึกนึกถึงความหมายขณะจ้องมองไปที่ยอดหิมาลัยน้ำตาผมไหลออกมาไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอยู่ดีๆน้ำตาผมจะไหลออกมามากมายขนาดนั้นมันเป็นความรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตชีวิตที่ผมสดับตรับฟังเสียงสายน้ำจนผมยังรู้ถึงความหมายที่ผมรู้เลยว่าโลกที่มีอะไรที่ซับซ้อนจนกระทั่งเราไม่เข้าใจหากเราใช้ความคิดแล้ววันหนึ่งเมื่อเราหยุดนิ่งแล้วก็สดับตรับฟังเสียงนี้ช่างไพเราะเสียงนี้ช่างงดงามแม้เมื่อลืมตาขึ้นมายังเห็นยอดหิมาลัยที่สูงแล้วเรายังมีจิตระลึกนึกถึงอุษาเทวีผู้เป็นธิดาแห่งท้องฟ้าแถมบทสวดบอกว่าขอบพระคุณที่นำความงามมามอบให้แก่ข้ามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มา50กว่าปีไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยความรู้สึกที่เราสัมผัสความงดงามที่มีปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ใจของเรา
มันไม่ได้มีความสามารถที่จะสัมผัสรู้ได้ใจของเราที่เต็มไปด้วยความคิดความอยากทำให้ความงามไม่ปรากฏขึ้นภายในใจนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและความรู้สึกแบบนี้ที่ผมไม่เคยเข้าใจมันเกิดปรากฏแจ้งขึ้นมาเมื่อกี้ผมพูดถึงตำนานธรรมของพระพุทธเจ้าผมไม่เข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ปุ๊บแล้วต้องพบกับมารเลยเรารู้จักท่านแล้วท่านจะไม่สามารถสร้างเรือนให้เราอยู่ต่อไปได้อีกแล้วยอดเรือนของท่านเรารื้อทิ้งไปซะแล้วกลอนประตูกลอนหน้าต่างเราหักทิ้งหมดแล้วนี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านะมารที่พูดถึงนี่คือกิเลสมารคือตัณหาหรือความอยากเราอยู่ในโลกใบนี้เราใช้ความอยากของเราเป็นผู้สร้างความหมายเราอยู่ในเรือนของความอยากเราอยู่ในบ้านของความอยากเราไม่ได้อยู่ในบ้านของพรหมที่เราพูดถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอเราไปอยู่ในบ้านของมารโลกมันถึงถูกเผาเป็นสองซีกซีกหนึ่งเราจะผลักทิ้งซีกหนึ่งจะกอบไว้แต่เราทำไม่ได้แล้วเราก็เจ็บปวดที่ต้องโอบกอดโลกที่เราไม่ปรารถนาเจ็บปวดที่โลกที่เราอยากจะดึงไว้หลุดหายไปจากมือเราแต่วันหนึ่งเมื่อเราทำลายบ้านของมารมาอยู่ในบ้านของพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ยินเสียงสายน้ำที่จะได้เห็นความงามที่อุตสาเทวีนำมามอบให้แก่เราคำถามที่ว่าทำอย่างไรตอบได้ง่ายๆเลยนะครับคิดให้น้อยลงสัมผัสรู้โลกใบนี้ด้วยความรู้สึกอันประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมรู้สึกกับเพื่อนบ้านรู้สึกกับเพื่อนรู้สึกกับใครต่อใครทั้งหมดทั้งปวงว่าเราเกิดมาสู่โลกใบนี้เพื่อจะรับใช้ดูแลเขาเขาให้โอกาสเราที่จะได้ทำสิ่งนี้ขอบคุณเขาแล้วทำสิ่งนี้ด้วยใจข้ามพ้นความกลัวพูดเรื่องหนังสือนิดหนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องหนังสือครับผมคิดว่าผมทำเสร็จแค่ไหนก็คือแค่นั้นผมเล่าเรื่องให้ฟังอีกเรื่องปรัชญาปารมิตาที่ผมทำนี่นะครับผมมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ละเอียดอย่าไปคิดเรื่องจริงเรื่องเท็จนะครับผมศึกษามาพบว่าบรรดาครูบาอาจารย์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาต่างมีชีวิตช่วงสุดท้ายในการทำงานสักชิ้นหนึ่งแล้วก็จากโลกนี้ไปผมรู้สึกว่าผมควรจะทำอย่างนั้นผมยกตัวอย่างนะครับท่านสมณะเซียนจางหรือพระถังซัมจั๋งท่านใช้ชีวิตเพื่อการเดินทางไปสืบสอบคำสอนคือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียท่านใช้เวลาในชีวิตนานมากท่านมีความศรัทธาในปรัชญาปารมิตาสูงมากถ้าเผื่อเราอ่านประวัติท่านเมื่อท่านไปเจอภาวะที่บีบคั้นเช่นไปอยู่ทะเลทรายน้ำก็ไม่มีดื่มประวัติที่ท่านบันทึกไว้ว่าท่านได้เพียงแค่สาธยายมนต์ของปรัชญาปารมิตาแล้วก็ผ่านชีวิตนั้นมาได้ผมเองเมื่อตอนที่ผมออกเดินทางผมมีความรู้สึกได้เพียงแค่ว่าแม้ไม่มีข้าวน้ำที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตผมแล้วผมไม่มีอะไรแต่ผมจะหล่อเลี้ยงใจของผม
ด้วยการสาธยายมนต์แห่งปรัชญาปารมิตาทำเหมือนพระถังซัมจั๋งประมาณนั้นแต่ช่างเป็นความมหัศจรรย์ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นบทมนต์ทำให้ผมประสบพบสิ่งที่มันข้ามพ้นความกลัวได้และพระถังซัมจั๋งเมื่อท่านกลับไปสู่ประเทศจีนงานชิ้นสุดท้ายที่ท่านทำก็คือแปลปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเป็นภาคภาษาจีนเป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วท่านก็ละสังขารไปผมพบความมหัศจรรย์อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้มีบุคคลเอางานชิ้นหนึ่งของท่านหลวงปู่ติดนัดทันมาให้ผมแล้วบอกว่านี่เป็นงานชิ้นสุดท้ายของหลวงปู่หลวงปู่ได้แปลปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าท่านคิดว่าที่แปลไว้นานแล้วนั้นยังไม่สมบูรณ์เพียงพอท่านจึงปรับปรุงแปลใหม่ทันทีที่ท่านแปลหรือปรับปรุงใหม่จบท่านก็มีภาวะอาพาธที่ไม่สามารถจะสืบงานชิ้นนี้ได้อีกต่อไปก็ถือว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายของหลวงปู่ติดนัดหันผมได้ทำงานชิ้นนี้แล้วก็วันหนึ่งพวกเราก็จะได้อ่านงานชิ้นนี้หลังจากที่ผมกลับสู่ธรรมชาติแล้วอะไรอย่างนี้นะครับความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผมจะไม่ได้เขียนสมุดเบาใจแต่ผมบอกไว้เลยว่าพอผมเป็นอะไรไปหนังสือเล่มนี้จะได้พิมพ์และก็จะได้แจกจ่ายไปกับมวลมิตรเป็นความหมายในชีวิตที่ผมพยายามกลั่นออกมาเพื่อจะสื่อสารเท่าที่จะสื่อสารได้เพื่อจะบอกเพราะปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรก็คือการที่เรากลับคืนสู่สุญญภาวะหรือสุญญตาสุญญตาคือความหมายที่ไม่มีบวกไม่มีลบมีค่าเป็นศูนย์เมื่อตะกี้ที่เราบอกว่าเราผ่าโลกเป็นสองซีกซีกหนึ่งมันบวกซีกหนึ่งมันลบเราอยากจะอยู่กับซีกบวกเราไม่อยากอยู่กับซีกลบแต่จริงๆทั้งบวกทั้งลบต่างก็เป็นสภาวะที่มีความหมายบีบคั้นสุดท้ายแล้วเราก็กลับไปสู่ความเป็นศูนย์ศูนย์คือความหมายที่มันเป็นเลขศูนย์สภาวะแบบนั้นเป็นสภาวะที่มหัศจรรย์เราจะได้กลับคืนสู่ความเป็นศูนย์ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นความหมายที่ผมเดินไปและผมรู้ว่าการภาวนาปรัชญาปารมิตามนต์มีความมหัศจรรย์มหัศจรรย์คือทำให้รู้สึกได้ถึงความหมายที่ข้ามพ้นข้ามพ้นอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยเป็นกำแพงสูงขังเราไว้เมื่อเช้าผมใช้คำว่าความกลัวขอใช้คำนี้อีกก็ได้คือกำแพงของความรู้สึกกลัวและความรู้สึกกลัวที่ว่านี้ทำให้เราอยู่ในโลกที่มืดทึบหม่นหมองแต่ถ้าเมื่อใดที่เมฆหมอกแห่งความกลัวสลายไปท้องฟ้าจะแจ่มใสท้องฟ้าที่แจ่มใสมองขึ้นไปเถอะครับไม่เห็นอะไรแต่มันสวยงามในขณะท้องฟ้าที่มีเมฆหมอกเต็มไปด้วยเมฆหมอกมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ไม่สวยงามเต็มไปด้วยความน่ากลัวแต่ยามใดท้องฟ้าแจ่มใสวันไหนท้องฟ้าแจ่มใสมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิครับไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความว่างแต่ความว่างนั่นแหละครับคือท้องฟ้าที่งดงามในชีวิตของเราถ้าสามารถมองไปในชีวิตแล้วเราเห็นความหมายแบบนี้จะรู้สึกได้ว่าช่างดีเหลือเกิน
ที่วันนี้ได้พบกันได้พูดจาสื่อสารกันพิธีกรกล่าวน่าเสียดายจริงๆที่เวลาของเราหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับเวลาที่เรามีโอกาสได้อยู่กับครูของเราที่นี่เวลาที่จะได้มีโอกาสฟังอาจารย์เล่าเรื่องราวต่างๆมากมายคิดว่าทุกคนในที่นี้คงได้มีโอกาสเห็นความหมายอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองมากขึ้นแล้วนะเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ตอนระหว่างที่เดินทางมาด้วยกันก็คุยกันถึงเรื่องคำถามครับว่าเราจะเลือกคำถามอะไรมาพูดคุยกันวันนี้บ้างและอาจารย์ก็บอกว่าคำถามที่จะชวนให้เราได้เข้าใจถึงหลักการอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วการปฏิบัติมันไม่ยากเทคนิคมันไม่ยากเทคนิคเราไปหากันเองได้ถ้าเข้าใจหลักการแล้วรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้เรามีศักยภาพทุกๆคนอาจารย์ทำได้เราเป็นลูกศิษย์เราก็ทำตามครูได้เพราะฉะนั้นขอให้เรามีความมั่นใจมีศรัทธาในตัวของเราเองนะครับและโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาพวกเราเสมอมาและทุกครั้งที่เราจัดงานแบบนี้ก็ได้เรียนรู้และเติมเต็มชีวิตของเราไปทีละจุดทีละจุดก็หวังว่าพวกเราคงได้รับประโยชน์จากงานนี้มากเช่นกันนะครับโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Death ชีวิตและความตายคือด้านทั้งสองของเหรียญเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าบุคคลจะเข้าถึงการตายดีก็ต่อเมื่อเขาผู้นั้นใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีในยามอยู่ส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีคือผู้ที่ไม่ประมาทในความตายการเตรียมตัวตายและการอยู่อย่างดีจึงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไรก็ตามการอยู่และการตายดีไม่ใช่เรื่องของปัจเจกบุคคลเท่านั้นเพราะมนุษย์สัตว์และธรรมชาติต่างเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันการอยู่ที่ดีและการตายอย่างสงบของคนคนหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาคนนั้นได้รับความรักความเข้าใจความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆในชุมชนรวมทั้งระบบสนับสนุนในระดับโครงสร้างของสังคมซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเพียรสร้างขึ้นด้วยความรักเช่นกันดังนั้นความกรุณาจึงเป็นคุณธรรมสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราทั้งผองทั้งในยามอยู่และยามจากโครงการชุมชนกรุณาดำเนินการโดยกลุ่ม Peaceful Death ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพวงเล็บสสส.มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และขับเคลื่อนปฏิบัติการชุมชนกรุณาซึ่งหมายถึงการปลุกเร้าความกรุณาให้เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนให้เกิดความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้เผชิญความสูญเสียแล้วร่วมหนุนเสริมศักยภาพของเครือข่ายที่สนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้มแข็งจนพวกเขาสามารถเผชิญ
และผ่านพ้นกับภาวะวิกฤตของชีวิตการขับเคลื่อนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นความกรุณาอาทรและส่งเสริมให้ลงมือปฏิบัติจริงแม้เพียงเล็กน้อยตามความพร้อมและความถนัดของสมาชิกแต่ละหน่วยของชุมชนติดตามการดำเนินงานและสนับสนุนโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีได้ที่ www.facebook.com/peacefuldate2011 หรือลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่ www.peacefuldate.co